จะเป็นอย่างไรเมื่อเกมออนไลน์บนโลกเสมือนยอดนิยมอย่าง The New Gate ได้กลายเป็นเกมมรณะผู้เล่นจำนวนมากถูกติดอยู่ในเกมนี้จนชินผู้เล่นที่มีฝีมือสูงและคนว่าตัวสุดท้ายลงได้และได้ทำการปลดปล่อยผู้เล่นได้สำเร็จแต่ทว่าตัวของเขากลับถูกส่งไปอีก500 ปีข้างหน้าในโลกที่แตกต่างและไม่สามารถกลับออกไปได้สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า The New Gate เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VRMO Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา AdCat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 The New Gate เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด VRMO RPG แห่งยุคสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนโลกใบใหม่สุดกว้างขวางที่อยู่ต่อหน้าคุณสามารถออกสำรวจได้อย่างอิสระมีทั้งหมด7 เผ่าพันธุ์ที่เรื่องชื่อให้คุณได้เลือกสรรตัวตนแบบที่ต้องการออกไปค้นมอนสเตอร์สุดแข็งแกร่งกับเพื่อนได้สร้างความมั่งคั่งในธุรกิจก็ได้หรือเป็นนักตีเหล็กเพื่อสร้างอาวุธในตำนานก็ได้เช่นกันทุกอย่างที่คุณใฝ่ฝันจะเป็นจริงได้ในเกม VRMMORPG The New Gate ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของเกมหนึ่งนะที่มีชื่อว่า The New Gate ซึ่งในตอนนี้นะท้าพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกมานะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย The New Gate นั้นได้กลายเป็น Dead Game ไม่สามารถล็อกเอาท์ได้ระบบได้เปลี่ยนการตายในเกมให้เป็นการตายจริงเพื่อจะหยุดยั้ง Dead Game สุดสิ้นหวังนี้ผมจึงต่อสู้มาตลอดซึ่งนี้นะครับท้าพระเอกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าชินนั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยได้พยายามนะครับได้เคลียร์เกมนี้นะและช่วยทุกคนให้ล็อกเอาออกไปได้ซึ่งท้าพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็มีบ้านของเขาด้วยนะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ห่างไกลมากเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในป่านะเป็นบ้านเล็กๆหลังนึงซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีพวกพ้องนะครับถึง5 คนเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต่างเผ่าพันธุ์กันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็มีแต่ตัวตึงเท่านั้นเลยนะเพื่อนๆของเขานะมีอยู่วันนึงนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นได้ไปเจอบอสตัวสุดท้ายนะที่เขาต้องเคลียร์เกมนี้นะครับและทุกคนเนี่ยก็สามารถล็อกเอาไปได้นั่นเองเรียกยังไงว่าเป็น last boss นะครับแน่นอนนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็พอตึงมืออยู่นะกับ last boss ตัวนี้นะครับมันตัวใหญ่เนี่ยแต่รวดเร็วมากแต่ฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ขนามือทางพระเอกของเราทางพระเอกของเรานะครับได้ฟันฉับเดียวเนี่ยปีกมันขาดเลยนะซึ่งเขาเนี่ยเล็งพลาดเองนะครับดูเหมือนว่าไอ้เจ้าลาสบอสตัวนี้เนี่ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยซึ่งในตอนนี้ความหวังของทุกคนเนี่ยอยู่ที่ทางพระเอกของเราแล้วนะครับทางพระเอกของเรานะก็ได้เอาจริงซึ่งเขานะครับก็ได้ฟันฉับจนเจ้าลาสบอสตัวนี้ HP หมดกันเลยทีเดียวตัวของเขาได้งานทุกขบวนท่านะครับทำการปราบบอสและ The New Gate ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นเองตัวของทางพระเอกของเรานะครับได้รับฉายามากมายตัวของเขานั้นในตอนนี้เนี่ยก็สามารถเคลียร์ดันเจียนได้แล้วนั่นเองและเนื่องจากเคลียร์ดันเจียนได้แล้วเพลเยอร์ทั้งหมดสามารถล็อกเอาออกจากเกมได้ซึ่งในตอนนี้นะมันก็ได้จบลงแล้วนั่นเองนะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้เช็คปุ่มล็อกเอาท์ดูนะว่าล็อกเอาท์ได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันก็ล็อกเอาท์ได้จริงนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ดูรายชื่อผู้เล่นนะที่ค่อยๆทยอยออกกันไปซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็ทยอยออกกันไปหมดเลยนะครับจนเหลือแต่เขาเนี่ยคนเดียวแล้วนะซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะล็อกเอาท์ออกจากเกมไปแต่เขาเนี่ยยังไม่ทันจะล็อกเอาท์เลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยประตูเนี่ยมันก็ได้เปิดออกนะทางที่พระเอกของเราน่าจะเคลียร์เกมได้แล้วแท้ๆพอพระเอกของเราลืมตาตื่นขึ้นมานั้นก็ได้มาปรากฏในโลกใบใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้โผล่มาที่ถ้ำกลางหุบเขาอันนึงนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงสักพักที่นี่นะคือโลกของเกมนั้นหรอไม่สิดูยังไงนะมันก็สมจริงเกินไปต่อให้เทคโนโลยี AR พัฒนาไปอีกขั้นแต่ก็ไม่น่าสมจริงขนาดนี้ซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้เช็คหน้าต่างเมนูนะครับและมันเนี่ยก็เปิดได้ตามปกติเลยแถมสเตตัสนะอัพขึ้นเยอะมากซึ่งนั่นนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลพวงจากการที่เขาเนี่ยปราบลัสบอสนะและก็ได้รับฉายาลัสบอสมาซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยตรงเขาก็ได้หาปุ่มล็อกเอานะครับแต่กลับ ว่าปุ่มล็อกเอาท์น่ะมันไม่มีนั่นเองทำเพลงเนี่ยก็การเช็คนะว่าคนอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในเกมหรือเปล่าแต่พอเข้าเช็คดูนะครับปรากฏว่ามันขึ้นข้อความเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้ซึ่งทำเพลงเนี่ยก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะในตอนนี้ตัวของเขาได้บอกไปนะครับงั้นเราก็ไม่น่าขยับตัวได้ในเกมสิงั้นที่นี่นะก็คือโลกจริงงั้นหรอฉันน่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆต่อจากเดทเกมก็เป็นต่างโลกงั้นหรอซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยมัวแต่อยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับตัวของเขาเนี่ยได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะเพื่อนำทางไปที่บ้านหลังเก่าของเขานั่นเองทางเพลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามเลยซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเมืองนึงซึ่งมันก็ใหญ่มากเลยทางเพลของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ต่างคิดว่าเมืองนี้นะมีกำแพงด้วยงั้นหรอมันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเห็นมีปราสาทอยู่ด้วยมันคงเป็นเมืองนึงละมั้งแต่ในตอนนี้ทางเพลของเรานะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านของเขาแล้วซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็ได้มีหญิงสาวคนนึงอะนะโดนชายชะกัน3คนเนี่ยกำลังทำไม่ดีไม่ร้ายอยู่นั่นเองนะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะมาขอพบกับใครบางคนอะนะและพวกเขานั้นก็ได้ลากเธอออกไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งพอพวกเขาเนี่ยออกจากเขตแดนอะไรบางอย่างไปก็กลับปรากฏอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็คือมอนสเตอร์น่ะมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเธอเลยนะครับแน่นอนละครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยปกป้องไว้ตัวของเขาได้พูดขึ้นมาเลยอย่างนี้นี่เองสกิลเวทยังปรับระดับพลังได้อยู่การโจมตีทางกายภาพเหมือนสะท้อนแรงกลับมาด้วยเป็นสัมผัสที่เหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าคุณเป็นใครกันแน่แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกันในบ้านนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณนะกับทางพระเอกของเราที่เข้ามาช่วยเธอไว้น้องมีชื่อว่าเทียร่าน้องเทียร่านะครับก็ได้ถามกับทางพระเอกของเราหรือว่าชินไปว่ารู้จักกับทางอาจารย์งั้นเหรอซึ่งตอนก่อนหน้านี้นะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดไปว่าตัวของเขานั้นกลับมาแล้วชะนี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามกับทางพระเอกของเราไปว่ารู้จักกับอาจารย์งั้นเหรอซึ่งเหมือนว่าทางพระเอกของเรานะครับจะไม่รู้เลยอะนะว่าที่นี่น่ะคือที่ไหนแล้วก็ชะนี่น่ะเป็นใครซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อธิบายไปตัวแทนเจ้าของร้านศาลเจ้าจันทราชะนี่ไรซาไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะทางพระเอกถึงกับตกใจเลยนะครับชะนี่ไรซางั้นเหรอใหญ่นั่นเป็นเผ่าไฮเอลสาวสวยหุ่นดีผมสีเงินยาวถึงเอวใช่หรือเปล่าล่ะทางพระเอกก็ได้คิดในใจนะครับว่าถ้าไม่ใช่คนอื่นที่ใช้ชื่อซ้ำแล้วก็ชะนี่น่ะเป็นซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ของเราคนนึงแล้วสาวเจ้าจันทราก็ยังอยู่ด้วยสิซึ่งทางน้องเทียร่าในตอนนี้นะครับน้องก็ได้กลัวกระทั่งพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็บ่นพึมพำอะไรไม่รู้เหมือนคนบ้าเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้แถไปว่าตัวของเขาเนี่ยรู้จักกับทางชะนี่นั่นเองและตัวของเขาก็ได้ถามนะครับว่าเธออยู่ไหนซึ่งทางน้องเทียร่าเนี่ยน้องก็ไม่บอกนั่นเองเพราะว่าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้แต่น้องนะครับรอฝากข้อความอยู่นั่นเองซึ่งก็มีค่าฝากข้อความอยู่ด้วย1ข้อความ 1,000 จุนทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาไม่มีนะครับแต่ตัวของเขามีเป็นเจลซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นจีแล้วกันนะครับส่วนจุนเนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นเจแล้วกันนะซึ่งน้องนะครับก็ได้ต่างตกใจว่าทางเพจของเราเนี่ยเมื่อกี้หยิบออกมาจากไอเทมบ็อกซ์งั้นหรอซึ่งทางเพจของเราเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับทางน้องเทียร่าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากคนที่ใช้ไอเทมบ็อกซ์ได้น่ะมีแต่คนใหญ่คนโตหรือราชาประจำเผ่าที่มีไม่มากแถมไอเทมเอาออกมายังเป็นเหรียญทองจีที่ใช้ขยายพลังเวทได้อีกด้วยมีมูลค่าขั้นต่ำถึง10,000 ล้านเจเลยนะซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าแต่ในเกมน่ะ 1G เป็นค่าเงินที่น้อยที่สุดแล้วนะซึ่งน้องเทียร่าก็ได้ถามว่าคุณน่ะเป็นใครกันแน่ทางเพจของเราเลยก็เลยตอบไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเขาน่ะเป็นนักประจนภัยเป็นเผ่าไฮฮิวแมนน้องเทียร่าก็ได้ถึงกับเหงื่อตกไฮฮิวแมนสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ต่างตกใจแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเผ่าฮิวแมนน่ะสูญพันธุ์แล้วงั้นเหรอน้องเนี่ยก็อธิบายให้ฟังนะครับที่สูญพันธุ์คือเผ่าขั้นสูงของฮิวแมนไฮฮิวแมนถ้าฮิวแมนธรรมดาน่ะก็เป็นพวกที่มากับหนูเมื่อกี้ไฮฮิวแมนที่เคยมีตัวตนอยู่น่ะมีแค่6คนหลังจากสนธยายแห่งความรุ่งเรืองเมื่อ500 ปีก่อนน่าจะหายสาบสูญไปจากแผ่นดินแล้วไม่ใช่แค่ฮิวแมนผู้คนจำนวนมากก็หายตัวไปด้วยเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้นึกย้อนไปนะครับตอนที่เขาป่าบอสอะนะผู้คนจำนวนมากหายไปงั้นหรอหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์นั้นที่ผู้คนนับหมื่นถูกขังเอาไว้ในเกมถ้าจำนวนนั้นหายไปกันหมดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าตีความสอดคล้องกับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็โลกนี้คือโลกของเกม500 ปีให้หลังงั้นหรอซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ขอบคุณนะครับที่น้องเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเขาเนี่ยก็ได้ให้เหรียญจีนะเป็นการตอบแทนด้วยซึ่งน้องถึงกับอึ้งเลยนะครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังไปหรือเปล่าจะมีไอ้บ้าที่ไหนกันที่ยกของมีค่าขนาดนั้นให้คนอื่นง่ายๆตัวของทางเพจเนี่ยก็ตอบสั้นๆนะครับว่าเขาไงแต่ในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ปลื้มปิ่มกับเหรียญทองจีมากเลยนะน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าเหรียญทองจีที่เคยเห็นแต่ในฝันประกายวิบวับดีไซน์งดงามมากเลยและทางเพจของเรานะครับก็ได้จ้องมองทางน้องเทียร่านะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าเอลเองน่ะก็ใช้เวทมนต์กับเหรียญนี้คงมีประโยชน์ได้บ้างหรือมั้งน้องเทียร่าก็ได้ถึงกับตกใจว่าคุณมองเห็นฉันเป็นเอลงั้นหรอทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปว่าดูยังไงนะก็เป็นเอลสาวสวยผมสีดำตาสีทองซึ่งน้องเนี่ยก็อยากจะเชื่อเลยนะครับอาจารย์น่ะใช้เวทลองตาแปลงกายฉันแล้วนี่นะถ้าถามว่าทำไมถึงแปลงกายแล้วก็เอลที่มีผมสีดำน่ะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายที่ถูกสาปไว้ผมสีดำนี้นำมาซึ่งภัยพิบัติทำให้มอนสเตอร์เข้ามาโจมตีอยู่บ่อยๆฉันเลยถูกไล่ออกจากหมู่บ้านในตอนนั้นก็ได้ทางอาจารย์มาช่วยเอาไว้แล้วการอาณาเขตไว้รอบๆร้านแถมอาจารย์ยังใช้เวทลอง งตาช่วยปกปิดตัวตนฉันด้วยทำให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมา100ปีทั้งพระเอกเนี่ยก็เลยถามไปนะครับคำสาปนั้นน่ะไม่มีวิธีแก้เลยงั้นหรอน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าทางอาจารย์หาทุกวิธีแล้วนะตอนนี้นะคงยังทั้งพระเอกเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าสีผมของเทียร่าเป็นสีดำตั้งแต่แรกเลยงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะแต่เดิมเป็นสีเงินแต่อยู่มาวันนึงก็โดนสาปให้กลายเป็นสีดำกระทันหันทั้งพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขามีวิธีแก้อยู่นะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างเมนูขึ้นมามันจะมีสกิลที่ชื่อว่า Analyze อยู่นะทั้งพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าใช่จริงด้วยฉายาต้องสาปเป็นกิฟต์คำสาปสาเหตุที่ทำให้สีผมของเทียร่าเปลี่ยนไปแล้วโดนมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีเป็นการสาปแบบซุ่มนะมีวิธีล้างคำสาปอยู่นะทั้งพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับโดยใช้เวรล้างคำสาปให้กับน้องนะซึ่งก็แป๊บเดียวเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจตัวเองเลยนะว่าเสร็จแล้วงั้นเหรอเนี่ยและสีผมของทางเทียร่านะครับก็ได้กลับมานะเป็นสีเดิมแต่มันก็แค่เศษเสี้ยวนึงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้เลยนะครับและก็ได้ต่างขอบคุณทางพระเอกไปซึ่งน้องเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะว่าคำสาปเนี่ยมันถูกลบเอาหมดหรือยังทางพระเอกเนี่ยก็เลยขอชวนน้องนะครับออกไปข้างนอกกันไหมล่ะเดี๋ยวยังไงนะฉันจะปกป้องเธอเองและในตอนนี้นั้นทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาอยู่นอกบ้านแล้วนะและก็ได้เตรียมพร้อมจะออกไปนอกเขตแดนกันแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่กล้านะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยปลอบใจไปอดทนมาตั้ง100ปีเลยไม่ใช่หรอไม่เห็นเป็นไรเลยซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ได้เดินออกไปแบบชิวๆเลยนะทางพระเอกเนี่ยก็ได้พาน้องนะครับไปสูดอากาศณที่แห่งหนึ่งและคำสาปนะครับก็ได้หายไปจริงๆแล้วด้วยน้องเทียร่านั้นก็ได้พูดกับชินไปวันนี้ชินท้องฟ้าเนี่ยกว้างจังเลยนะซึ่งน้ำตาของน้องไหลรินลงมาเลยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมากันที่บ้านอีกครั้งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาดีใจนะที่ประโยชน์ให้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากและก็ได้ถามกับชินต่อไปว่าหลังจากนี้นะจะทำยังไงต่อไปทางชินนะตัวของเขาก็เลยบอกว่าจะแวะออกไปดูเมืองใกล้ๆนี้หน่อยตัวของเขาได้คิดขึ้นมาในใจนะครับเราต้องรู้จักโลกนี้ให้มากขึ้นทาชานี่เป็นตัวจริงความเป็นไปได้ที่ซัพพอร์ตคาแรคเตอร์คนอื่นยังอยู่มีสูงเช่นกันและทางน้องเทียร่านะครับน้องเนี่ยก็ได้มีของอะไรบางอย่างจะให้ซึ่งมันจะเป็นหนังสือแนะนำนะครับที่ประตูทางเข้าจะมีคนต่อแถวรอเข้าเมืองอยู่ถ้ามีหนังสือนี้จะผ่านเข้าไปได้เลยซึ่งก็ช่วยเขาได้อย่างมากเลยนะชินก็เลยถามต่อไปว่าจะดีหรอให้หนังสือแนะนำกับคนที่เพิ่งเจอกันวันนี้เนี่ยซึ่งน้องก็ได้บอกไปว่าช่วยถอนคำสาปให้ฉันและยังมีความสามารถด้วยแถมยังใจดีอย่างกับคนบ้าของแค่นี้ตอบแทนบุญคุณยังไม่ได้หมดด้วยซ้ำและทางพระเอกของเราก็ไม่รอช้าตัวของเขาก็ได้ออกเดินทางเข้าไปในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคนต่อแถวเข้าคิวในยาวเหยียดเลยทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้เอาหนังสือไปยื่นนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ผ่านเข้าเมืองไปแบบชิวๆเลยนะตัวของเขาได้พูดขึ้นมาว่าหนังสือนี่นะสุดยอดมากเลยนะซึ่งทหารเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกกับทางพระเอกไปว่ามันไม่ใช่แค่สุดยอดหรอกนะสามารถเข้าเฝ้าพระราชาของอาณาจักรนี้ได้ด้วยทนายทำหายน่าได้เป็นเรื่องแน่และตัวของทางทหารนะครับก็ได้นำพาทางพระเอกของเราเนี่ยมาได้กิลด์นักประจนภัยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับเป็นนักประจนภัยก่อนนะเขาถึงทำอะไรอย่างอื่นได้ทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าเอาละถ้าจะเก็บข้อมูลคงต้องเริ่มจากที่นี่ละมั้งและในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่เคาน์เตอร์กิลด์แล้วนะพนักงานกิลด์เนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้คุณน่าจะมาทำธุระอะไรงั้นหรอซึ่งก็ตามระเบียบเลยครับทางพระเอกของเราเนี่ยกะจะมาลงทะเบียนกิลด์นั่นเองซึ่งทางน้องที่เคาน์เตอร์นะครับก็ได้แนะนำว่าถ้าคุณอยากจะมาลงทะเบียนกิลด์ไปอีกเคาน์เตอร์นึงนะซึ่งพอพระเอกของเราไปอีกเคาน์เตอร์นึงนั้นก็ได้เจอคนหน้าเหมือนกับน้องเมื่อกี้เลยนะครับทางพระเอกถึงกับอึ้งเลยเห็นหน้าเหมือนคนที่อยู่ชั้นแรกเปรียบเลยครับซึ่งทั้ง2คนนั้นเป็นฝาแฝดกันเธอคนเมื่อกี้มีชื่อว่าเซลิก้าเป็นแฝดพี่ส่วนคนน้องปัจจุบันมีชื่อว่าซิลิก้านั่นเองทางพระเอกในตัวของเขาในตอนนี้ก็ได้กรอกแบบฟอร์มต่างๆนานาแล้วก็ได้มานั่งพักนะครับไม่คิดเลยว่ากิลด์การ์ดน่ะจะเสร็จต้องใช้เวลาถึงวันพรุ่งนี้เลยอาวุธทำจากเหล็กและทองแดงเกราะทำจากหนังอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กทั้งนั้นมันจะใช้คุณภาพต่ำกว่าตอนเป็นเกมนะเนี่ยและทันใดนั้นทางน้องที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้นะครับก็ได้เอาอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับทางพระเอกของเราซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทานไปนะครับทางน้องซิลิก้าเนี่ยก็ได้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากตรวจสอบเรื่องหนังสือแนะนำจากศาลเจ้าจันทราจดหมายนั่นเป็นของจริงหรือไม่ขอเชิญเข้าไปตรวจสอบอีกห้องได้ไหมถ้าพระเอกของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่ถ้าให้เข้าห้องแล้วไปเจอกิลด์มาสเตอร์เราสัมภาษณ์อยู่ก็คงเกรงแย่เลยซึ่งผิดคาดนะครับทางกิลด์มาสเตอร์เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเขานั่นเองซึ่งพระเอกของเราในปากพร่อยไปหน่อยนะทางกิลด์มาสเตอร์ก็ได้แนะนำตัวกับทางพระเอกไปเลยนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถึงกับเงาตกลุงพี่เลือกที่อยู่แผนกต้อนรับดีว่าและตัวของเขานะครับก็ได้เข้าห้องมากับทางหัวหน้ากิลด์นั่นเองซึ่งทางกิลด์มาสเตอร์เนี่ยมีชื่อว่าบาลุกซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้าก็ได้เข้าเรื่องกันเลยเขาเนี่ยได้ขอดูหนังสือแนะนำศาลเจ้าจันทราซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยื่นให้ซึ่งตัวของทางบาลุกเนี่ยตัวของเขานะครับก็มีของตรวจสอบเหมือนกันนะซึ่งมันก็เป็นหนังสือนี้เหมือนกันเลยซึ่งมันก็ได้เปล่งแสงออกมาด้วยถ้านำหนังสือแนะนำมาไว้ใกล้กันจะส่องแสงออกมาทั้งคู่หนังสือนี้น่ะเป็นของจริงไม่ผิดแน่ได้รับหนังสือแนะนำมาจากใครล่ะชนี่คุงหรือว่าเทียร่าคุงซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเทียร่านั่นเองซึ่งทางตัวของบาลุกนะครับก็ได้อธิบายให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้น่ะจะเข้าได้แทบทุกอาณาจักรโดยไม่ต้องตรวจสอบเลยและยังได้ความเชื่อถือจากกิลด์แต่ละกิลด์ด้วยแถมยังใช้เข้าเฝ้าพระราชาของเบลลิสและอาณาจักรบางส่วนได้อีกด้วยเป็นหนังสือที่มีความน่าเชื่อถือถึงขนาดนั้นเลยล่ะทางเพจก็ได้คิดในใจนะครับ ว่าได้รับการต้อนรับดีเกินไปแล้วยายชะนี่เนี่ยชื่อเสียงเรื่องเลือเกินไปหรือเปล่านะทางตัวของบาโลก็ได้อธิบายต่อว่าหนังสือที่ดีเช่นนี้นะก็เลยมีคนพยายามขโมยไปใช้ในทางที่ไม่ดีอยู่ขอพูดตรงประเด็นเลยก็แล้วกันถ้าเธอไม่มีความมั่นใจว่าจะเก็บหนังสือแนะนำไว้ได้แล้วก็จงฉีกทิ้งที่นี่ตอนนี้ซะแน่นอนละครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ตาแข็งใส่เลยไม่เป็นไรครับในเมื่อเทวราชใจผมถึงขั้นมอบสิ่งนี้ให้ผมก็ต้องตอบแทนความรู้สึกนั้นให้ได้ครับและทางบาโลเนี่ยก็ได้ลงอกเลยนะพูดได้ดีนี่ในฐานะที่พวกเราเป็นคนที่ศาลเจ้าจันทายอมรับสนิทกันไว้เลยจะดีกว่านะฉันคาดหวังในตัวชินคุงนะถ้างั้นขอทดสอบฝีมือชินคุงหน่อยละกันภาพตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนั่นเองทางเพจของเรานะครับก็ได้เข้ามานอนในห้องซึ่งตัวของเขาเหนื่อยมากเลยเพราะวันนี้น่ะเจอแต่เรื่องบ้าอะไรก็ไม่รู้ตัวของเขาก็ได้วางแผนว่าถ้าพรุ่งนี้รับเกียวการ์ดก็จะไปอัพแรงสักหน่อยแต่ในตอนเช้านะครับในตอนนี้ทางเพจของเราก็ได้เข้ามารับเกียวการ์ดที่เคาน์เตอร์เกียวนั่นเองและในตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดด้วยซึ่งเขาก็ได้ให้ผลว่าชุดนี้น่ะมันดูสบายกว่าซึ่งก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะทางเพจเนี่ยตัวของเขาไม่อยากให้สะดุดตานั่นเองเพราะว่าเพิ่งไปแรงเริ่มต้นตัวของเขานะครับก็ได้รับเกียวการ์ดมาแล้วแรงหน้าประจนภัยไล่มาจากข้างบนลงล่างตั้งแต่ SS SA ไปถึง G ทั้งหมด9ชั้นทุกครั้งที่ทำภารกิจเสร็จจะได้รับแต้มทำให้แรงสูงขึ้นภารกิจที่สามารถรับได้จะไม่เกินแรงของตัวเอง2ขั้นซึ่งในตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มีภารกิจอันนึงมาแล้วซึ่งมันจะเป็นภารกิจรวบรวมยาฮิวนั่นเองซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากเลยนะเนื่องจากมีความต้องการใช้วัตถุดิบประกอบโพชั่นสูงจึงไม่มีการกำหนดเวลาไว้ทางเพจของเราเนี่ยก็เลยขอตัวออกไปก่อนนะครับและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เข้าอยู่ในป่าแห่งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตามหายาฮิวนะตั้ง3ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเลยทางเพจในตัวของเขาประมาทไปนะครับคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้ซะอีกพอเห็นว่าเป็นภารกิจมือใหม่นะและในตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางมอนสเตอร์ตัวหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสกันเฟสแจ็คซึ่งเลเวลของมันเนี่ยมีถึง359เลยนับว่าแข็งแกร่งมากทางเพจของเราเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นรถม้านะครับที่ถูกทำลายตรงนั้นซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็นึกย้อนไปนะก่อนหน้านี้คนในกิลด์เนี่ยพูดถึงกันอยู่ว่ามันจะมีคนถูกสกันเฟสแจ็คโจมตีจนตายด้วยทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วงั้นเปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนครับทางเพจของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยซึ่งการเคลื่อนไหวของเจ้าสัตว์ประหลาดตอนนี้นะมันก็ได้เคลื่อนไหวเร็วมากเลยทางเพจถึงกับชมเลยนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีมอนสเตอร์เพชรอันเดดที่ถือดาบใหญ่ท่าแสงอยู่ด้วยเจ้านี่เป็นยูนิสมอนสเตอร์ไม่ผิดแน่ซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ฟันไปนะแต่ก็ไม่มีดาเมจใหญ่เลยและดาบของเขานั้นก็ทู่ไปหมดแล้วสามารถฟันได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทางเพจของเราเนี่ยเลยอยากลองของสักหน่อย Limit Off หรือว่าคือการปลดขีดจำกัดนั่นเองนะครับตอนนี้ร่างกายของทางเพจของเรานั้นก็ได้ใช้พลังเต็มสูบแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขานั้นคัดเลือดปิดในดาบเดียวเลยนะเขาได้หายใจเข้าแล้วก็ได้กระโดดเข้าไปโจมตีที่แกนกลางของเจ้ามอนสเตอร์ตอนนี้นะครับจนแกนกลางของมันแตกออกนะและดาบของมันเนี่ยก็ได้ปลิวไปซึ่งก็ปลิวไปไกลแสนไกลเลยและมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ได้ถูกฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทางเพจเนี่ยก็ได้จ้องมองดาบนะครับที่ปลิวไปแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบใหญ่นั่นน่ะแอบอยากได้อยู่นะเนี่ยและดูเหมือนว่าทางมอนสเตอร์มันจะดรอปอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นไอเทมอัญมณีนั่นเองตัวของทางเพจก็ได้พูดขึ้นมาว่าเกมที่กลายเป็นโลกแห่งความจริงงั้นหรอชักสนุกขึ้นมาแล้วสิตามมาที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าดาบเล่มนั้นน่ะมันจะถูกขว้างมาบนปราสาทนี้นะครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่านี่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลยก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางอัศวินเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่าดาบที่มันตกลงมาที่นี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อัศวินต่างๆนานานะครับก็ได้ถามกับท่านลีออนนะซึ่งเป็นหญิงสาวคนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าจะเอาอย่างไรต่อดีซึ่งทางลีออนเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าให้รีบสืบสวนโดยด่วนเลยนะว่าใครเป็นคนนำดาบนี้เข้ามาซึ่งน้องเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าคนที่เอาดาบเข้ามาที่นี่ได้นะหมอนั่นน่าจะแข็งแกร่งน่าดูเลยนะและภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ในเมืองซึ่งในตอนนี้นั้นผู้คนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บกันมากมายเลยนะซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างมามุงดูท่าเพจของเรานะครับก็ได้ผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็ได้ถามกับชายคนนึงไปว่าในตอนนี้น่ะคืออะไรขึ้นกันงั้นหรอซึ่งเหมือนว่าคนพวกนี้นะครับจะถูกสเกลเฟสที่ป่าอาทิตย์เหนือโจมตีตอนไปป่ามาอยู่12คนแต่รอดกลับมาได้แค่4คนซึ่งท่าเพจของเราในตัวของเขาก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าซากรถม้าที่เขาเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นซากรถม้าของพวกเขานั่นเองชายคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาต่อนะครับว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะมีดังการว่ามีคนเห็นดาบใหญ่บินมาจากป่าทางทิศเหนือด้วยดูเหมือนจะแทงเข้าไปในวังด้วยนะแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายน่ะรู้อะไรบ้างไหมล่ะซึ่งทางเพจของเรานะครับก็ได้ถึงกับเหงื่อตกเลยนะแล้วก็ได้แถไปว่าผมน่ะแค่ไปเก็บยาฮิวเท่านั้นแหละและตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าโทษทีฉันเป็นคนทำเองแหละตามมาที่กิลนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับถอนหายใจเลยว่าดีจังที่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยซึ่งก็มาที่เคาน์เตอร์นะครับเขาก็ได้มารายงานเรื่องต่างๆนะให้กับทางเซเดกาฟังซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับภายในกิลเนี่ยก็แตก ตื่นกันเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากที่เกิดเหตุใกล้กับอาณาจักรจึงมีภารกิจปราบปรามที่มีความสำคัญสูงสุดออกมาซึ่งทางชินเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รายงานกับเซดิก้าต่อว่าจะมารายงานว่าสกิลเฟสแจ็คนั่นโดยผมฆ่าแล้วครับนี่คือยังมันนี้ที่ผมเก็บมาซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ไปเลยนะครับในตอนนี้นะทางชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกอธิบายไปนะลักษณะว่าตัวนั้นเป็นยังไงเป็นตัวแปลกๆที่ถือดาบใหญ่ดาบของผมก็แหลกหมดเลยซึ่งน้องเซเลกาเนี่ยก็ได้ตกใจนะแล้วก็ได้ถามกับชินไปดีๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะคะนั่นน่ะไม่ใช่ศัตรูที่ปราบได้ง่ายๆนะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนนึงนะครับเข้ามาขัดจังหวะพวกเขาทั้งสองคนซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเอลนั่นเองเป็นเพื่อนร่วมงานของเซดิก้าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินเรื่องทางทัพเองนะครับมาจากทางเซดิก้าหมดเลยซึ่งทางน้องเซเลกาเนี่ยก็ได้บอกกับทางเอลไปนะครับว่าท่านชินบอกว่าปราบสการเฟสแจ็คตัวนั้นได้แล้วทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปนะจะว่าไปผมก็ไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยสิอุปกรณ์ของสกัดเฟสก็ไม่ได้ดีถึงขั้นต้องเก็บด้วยน้องเอลเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับแต่การส่งอุปกรณ์ของแจ็คได้ต้องมีความสามารถแรงบีขึ้นไปแล้วก็เงินจำนวนมากนายพูดเหมือนไม่ได้เป็นนักประจนภัยเลยนะเนี่ยแล้วพวกเขานะครับก็ได้รีบทำการต่อสอบยามณีก่อนนะถ้าใช่ต้องมีพลังเวทของสกัดเฟสแจ็คอยู่ในนั้นชินเนี่ยก็ได้ถามกับเอลไปนะครับจะว่าไปนะปาราทิตเหนือมีสกัดเฟสแจ็คโผล่มาบ่อยหรอครับเอลก็ได้บอกว่ามอนสเตอร์ประเภทอันเดดเกิดจากความแค้นของคนตายที่ปล่อยวางไม่ได้ผสมกับพลังเวททำให้ป่าอาทิตย์เหนือก็เลยมีมอนสเตอร์ดุร้ายเยอะคนเสียชีวิตก็มีนับไม่ถ้วนซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เข้าใจนะว่าอย่างนี้นี่เองเงื่อนไขการกำเนิดอันเดดมีเพียบพร้อมสินะน้องเอลเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าแต่ตัวป่าเองก็ไม่ได้มีพลังเวทที่แข็งกล้านักเดิมทีไม่น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดระดับแจ็คได้ทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับงั้นถ้าตัวเมื่อกี้ก็ไม่ใช่สินะเลเวลก็มากกว่า300ด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่า300เลยกันหรอทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปว่าถ้าจะให้เป๊ะแล้วก็359นะอาจจะเป็นตัวยูนิคก็ได้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็รีบตกใจใหญ่เลยนะครับน้องเอลเนี่ยก็เลยบอกกับเซเลก้าไปรู้สึกจะประเมินความแข็งแกร่งอีกฝ่ายผ่านการตรวจสอบยามณีได้ใช่ไหมล่ะซึ่งพวกเขาก็ได้ดำเนินการทันทีเลยนะซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้นะครับก็ดูชิลมากเลยทางเอลก็เลยแซวไปนะว่าดูชิลจังเลยนะนายถ้าศัตรูเลเวลนั้นจริงหมายความว่านายคนเดียวมีพลังขั้นต่ำมากกว่าปาร์ตี้แรงเอเลยนะทางเพจถึงกับช็อกเลยนะครับในตอนนี้แล้วก็ได้บอกไปช่วยเก็บเป็นความลับได้ไหมครับไม่อยากถูกจับตามองนะอยู่ในตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มานั่งร้านกินข้าวกันแล้วก็ได้เจอกับเซเลก้าด้วยนั่นเองซึ่งในระหว่างที่พระเอกของเรานั้นกำลังนั่งเหงาๆอยู่นะครับน้องเซเลก้าเนี่ยก็ได้มาขอนั่งด้วยนะทางเพจเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างจับตามองชายคนนี้นะครับซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้สูงมากเลยชายคนนั้นก็ได้เดินมาตรงมาที่โต๊ะของทางเพจของเราแล้วก็ได้วางอาวุธของเขาลงนะทางเพจเนี่ยก็จับจ้องมาที่อาวุธของเขานะครับแล้วก็ได้บอกว่าฮอกปีศาจเวนอมเล่ากันว่าเป็นอาวุธระดับตำนานแต่ความสามารถเทียบเท่าระดับเทพปักกระนำซึ่งชายคนนี้ก็ได้มาขอนั่งด้วยนะครับทางชินเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะว่าเขาชื่อชินซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าวิลเฮมหรือว่าเอวิสนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะทางชินเนี่ยก็ดูชิลมากเลยนะครับพูดคุยกันได้เข้าเป็นปีเป็นคุยเลยซึ่งก็ชิลจนทางเอวิสเนี่ยก็ได้สงสัยนะถึงว่าแล้วล่ะนายเป็นนักผจญภัยมือใหม่สินะได้ยินชื่อฉันแล้วไม่ตกใจเลยทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่านายทำเรื่องน่าตกใจมาหรอเอวิสเนี่ยก็เลยเล่าไปนะฉันโดนเรียกว่าปีศาจดุเดือดวิลเฮมเพราะเอาแต่ล่ามอนสเตอร์ประเภทอันเดดน่ะทางพระเอกเนี่ยก็เลยแซวไปนิดหน่อยนะอะไรล่ะนั่นนายไม่ใช่เพราะสีหน้าของนายงั้นหรอกหรอซึ่งทุกคนในร้านนะครับก็ได้ต่างตกใจว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยอยากตายงั้นหรอวิลเฮมนะครับตัวของเขาดึงกับขำออกมาเลยนายนี่พลึกจริงๆเลยนะเห็นผลจริงๆคือเจ้านี่ต่างหากล่ะซึ่งก็หมายถึงอาวุธของเขานั่นเองพลังของหอกปีศาจเวนอมคือแดนหมายถึงการดูดซับสามารถดูดพลังชีวิตของอีกฝ่ายและแบ่งมาให้ผู้ใช้งานที่กลัวการเป็นพ่อไม่รู้ว่าตัวเองดูดพลังไปตอนไหนก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่านะและทันใดนั้นเองนะครับอาหารก็ได้มาเสิร์ฟและพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้นั่งกินข้าวด้วยกันอย่างอร่อยเลยนะต่อมาในอีกวันทางชินในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ไปที่ห้องสมุดกันแล้วตัวของเขานั้นอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้บ้างนะครับก็เลยมาศึกษาที่นี่ซึ่งก็เจอหนังสือเล่มนึงนะมันจะเป็นหนังสือเหตุการณ์รายปีของอาณาจักรเบลลิสซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรก็ผ่านมา511ปีแล้วสมัยแห่งความรุ่งเรืองเทียร่าบอกว่าเกิดขึ้นมา500ปีก่อนแทบจะช่วงเวลาเดียวกันเลยถ้ามีบันทึกมากกว่านี้จะดีมากเลยล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เปิดไปหน้านึงนะก็ได้เจอเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ดำรงในโลกนี้มีอยู่ในหนังสือด้วยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ต่างจากเกมเลยซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ศึกษาพอควรแล้วนะตรงเขาก็ได้จะออกไปหาอะไรกินสักหน่อยแต่ไม่ได้ทางกิลด์มาสเตอร์นะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ประชุมใหญ่กันอยู่เลยเรื่องสการเฟสแจ็คที่อยู่ในป่าที่เหนือถูกปราบและผู้ปราบเก็บแค่ยามณีกลับมากำลังอยู่ในการตรวจสอบซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะเขาเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าทั้งที่ปราบระดับแจ็คได้แต่ก็ไม่เก็บพวกดาบกับเกาะไว้งั้นหรอซึ่งทางเอลเนี่ยก็ได้บอกกับชายคนนั้นไปนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ของดีน่าเก็บเท่าไรซึ่งคุณลุงแกคนนึงก็ได้บอกไปนะครับก็ได้มีหนังสือแนะนำจะมีแต่พวกสามัญสำนึกที่ปกติเท่านั้นแหละคิดมากไปก็ปวดหัวและเขาก็ได้บอกว่าอัญมณีน่ะเลเวล359ไม่ผิดแน่ซึ่งพวกเขาก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับปัญหาก็คือเคยเกิดเรื่องแบบนี้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ดำเนินการตรวจสอบกันแล้วนะซึ่งโดยปกตินะครับทางสการเฟสแจ็คเนี่ยมักจะเริ่มเคลื่อนไหวตอนกลางคืนอยากให้เธอเพิ่มซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดให้กับออสวินนะครับแล้วพวกเขาก็ได้มีเรื่องถามทางมาสเตอร์อยู่เรื่องนึงสการเฟสแจ็คที่ถูกปราบในครั้งนี้ได้ยินมาว่าอุปกรณ์ ติดว่าต่างจากทุกทีครับผมจึงอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และผู้ที่ปราบมันได้ทางมาสเตอร์เนี่ยก็ได้บอกไปว่าเรื่องอาวุธน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่เรื่องข้อมูลของผู้ปราบนั้นเจ้าตัวมีเจตจำนงไม่ต้องการเปิดเผยทำไมสนใจเรื่องนั้นล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะในวันที่ดาบลอยมายังวังแต่การเฟซแจ็คที่ถูกปราบใช้ดาบใหญ่ที่เหมือนกับทุกทีจึงมีคนนำเรื่องราวเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันดาบความยาวประมาณ2เมตรวัตถุดิบทำมาจากเหล็กเวทและเม็ดริ้วล้อมรวมกันและยังมีการถ่ายองค์พลังเวทถาวรธาตุแสงเอาไว้ด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันทัดเทียมกับดาบที่เป็นสมบัติของอาณาจักรเราหรือเป็นของที่มีคมเหนือยิ่งกว่านั้นซึ่งก็เทียบสมบัติระดับของชาติแม้ก็ระดับตำนานได้เลยนะซึ่งก็โดยเห็นนี้นะครับดังนั้นจะให้ไม่สนใจผู้ที่ปราบมอนสเตอร์ที่ถือดาบระดับนั้นได้ก็คงไม่ได้แล้วก็ยังมีเรื่องที่กังวลนิดหน่อยและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางชินเลยนะครับตัดมาที่ชินนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังกินลูกชิ้นอยู่เลยซึ่งก็ได้มีหญิงสาวคนนึงกำลังจ้องมองทางชินที่กำลังกินอย่างอร่อยอร่อยเลยทางชินไม่เห็นน้องนะแล้วก็ได้บอกกับน้องไปว่ามากินด้วยกันหรือเปล่าล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมากินเลยซึ่งทางพระเอกของเรานะครับก็ได้คิดว่าน้องเนี่ยหลงทางหรือเปล่านะน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางพระเอกไปที่ให้กินแล้วก็ได้บอกว่าหนูน่ะชื่อมิลลี่พี่ชายน่ะเป็นคนใจดีมากเลยนะซึ่งทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็กำลังจะกลับพอดีเลยบอกว่าให้ไปส่งไม่ล่ะและน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้บอกไปวันนี้ไงมีคนมารับแล้วซึ่งก็เป็นทางวิวเฮลนั่นเองครับทางเพลงของเราก็ได้ตกใจเลยนะเจอกันอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยทางเพลงของเราเนี่ยก็เลยถามไปเลยนะนั่นน่ะลูกของนายงั้นเหรอวิวเนี่ยมันก็เลยบอกไปนะปากเสียไม่ใช่โว้ยหนึ่งในเจ้าเปียกที่อยู่ในอุปถัมภ์ของโบสถ์นะมิลลี่นี่ออกมาเก่งมากเลยก็เลยต้องมารับกลับแบบนี้ทุกทีแต่เด็กคนนี้นะเชื่อกับคนอื่นด้วยงั้นเหรอปกติเป็นคนขี้อายนี่หว่าซึ่งก่อนจะกลับนะครับน้องเนี่ยก็ได้เข้ามากระซิบกับทางเพลงของเราไปมาช่วยน้องด้วยไปช่วยหน่อยนะทางเพจของเรานะครับก็ได้ตกใจแล้วน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยแต่มาในตอนกลางคืนนะทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้คิดอยู่สักพักทำไมมิลลี่ถึงมาขอเราล่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทางเพจของเราไปว่าคุณจิ้งจอกที่อยู่ป่าทางทิศเหนือไปช่วยน้อยทางเพจของเราก็ได้คิดขึ้นมาว่าบอกให้ช่วยแบบนี้คงกำลังจะตกในอันตรายสินะแล้วทำไมต้องมาขอเรากันล่ะเอาเถอะก่อนชนี่จะกลับมาก็ไม่มีอะไรทำด้วยสิในป่าทิศเหนืองั้นเหรอมีวิธีติดต่อกับพี่นั่นอยู่นี่นะลองดูหน่อยก็แล้วกันแต่มาในตอนเช้านะครับที่ศาลเจ้าจันทราตัวของทางเพจเนี่ยก็ได้มาหาทางน้องเทียรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะว่าที่ก่อนหน้านี้ลืมฝากข้อความไว้ช่วยส่งข้อความว่าถ้ายังจำเจ้านี้ได้อยู่มีเรื่องอยากคุยด้วยทีนะซึ่งก็ได้มีดาบเล่มนึงออกมาเลยนะซึ่งทางน้องเทียราเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับนี่มันอาวุธระดับโบราณใช่ไหมทางเพจเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะรู้ด้วยกันเหรอเนี่ยเจ้านี้ก็คือโซเกตสึเป็นอาวุธประจำตัวชนีผมกับชนีน่ะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาจะมีแต่คนที่รับอนุญาตด้วยผมถึงใช้ได้ซึ่งน้องเทียราเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าพอจะรู้อยู่ว่ามีดาบที่พลังมหาศาลอยู่ก็จริงแต่ฉันไม่อยากใช้เลยแฮะรู้สึกเหมือนจะถูกกลืนกินเอาหน้าชินิเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าที่เทียรารู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะวัตถุดิบของโซเกตสึก็ได้นะวัตถุดิบหลักก็คือโลหะผสมคีเมราไดจะมีเขี้ยวมังกรมรณะดำขึ้นอสูรคลั่งแห่งทะเลหยดน้ำตาของเอเลเมนเทลมาหลอมรวมกันแล้วก็มีซึ่งผู้ประทันจบนะครับหน้าของน้องเทียราเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะน้องเนี่ยปวดหัวเป็นอย่างมากเลยถึงแม้มอนสเตอร์ที่คุณพูดถึงอยู่จะเป็นสัตว์ในตำนานก็ตามเถอะนะฉันไม่ตกใจหรอกซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยช็อกมากกว่านะครับน้องก็เลยพูดกับชินไปว่าพออยู่กับชินที่ไรรู้สึกสำนึกจะถูกทำลายเป็นชิ้นๆเลยจริงๆของเพลงเนี่ยก็เลยบอกไปนะแต่ว่าชนีน่าจะจำผมได้หรือเปล่าก็อยู่ที่โซเกตสึนี่แหละนะทางชินนะครับก็ได้เอาจดหมายบางอย่างออกมาแล้วก็ได้บอกกับทางเทียร่าไปว่าถ้าชนีติดต่อกันมาเมื่อไหร่นะช่วยชนีบอกผมด้วยนะถึงจะเป็นการส่งขาเดียวแต่ว่าผมอยู่ไหนมันก็จะมาถึงแค่เขียนชื่ออีกฝ่ายที่ต้องการส่งและพูดว่าส่งเท่านั้นเองซึ่งน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับเป็นไอเทมที่สะดวกมากเลยแต่ชินไม่ส่งไปเองโดยตรงไม่ดีกว่าหรอแต่ทางชินในตัวของเขาก็ได้บอกแล้วนะว่าตัวของเขาลองมาทั้งคืนแล้วมันไม่ถูกส่งไปนะและทางชินนะครับก็ได้เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ได้ลองส่งให้กับทางเทียร่าดูนะซึ่งมันก็ส่งได้นะชินเนี่ยก็เลยสรุปได้นะครับว่าปัญหาน่ะมันไม่ใช่ที่ตัวการแล้วแหละคงมีเหตุผลบางอย่างถ้าไม่ส่งไปหาชนีไม่ได้ตัวเขาได้คิดขึ้นมาในใจนะครับสาเหตุที่พอคิดได้น่าจะอยู่ที่เราได้เจอกันหรือยังในโลกนี้ซึ่งน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้ขอเพิ่มนะครับเพราะน้องอยากศึกษาเพิ่มนั่นเองทางชินเนี่ยก็ได้จัดให้นะและทางชินเนี่ยก็ได้ออกไปซึ่งพอเขาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยบรรยากาศก็ได้เปลี่ยนไปนะมันก็ได้วางเวงเข้ามาในทันทีซึ่งก็มาถึงป่าทางทิศเหนือแล้วซึ่งก็มาตามคำขอของทางน้องมิลลี่นั่นเองนะครับถึงจะขอให้ช่วยเนี่ยแต่ก็มีเบาะแสอะไรอยู่ดีลองเข้าไปลึกกว่านี้ดีกว่าไหมเนี่ยซึ่งพอเขาเดินเข้ามานะครับมันก็ได้มีเสียงไล่ให้เขาออกไปซ่านะท้าเอกเนี่ยในตอนนี้นะครับเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นมันยุ่งซะมากกว่านะอันนาเขตงั้นเหรอเสริมป้องกันการแทรกแซงจิตใจไปแล้วเลยไม่ได้รับผลอะไรแต่ไล่กันแบบนี้ก็เหมือนกับว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่นะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ลั้นนะครับแล้วก็ได้เดินตรงเข้าไปเลยซึ่งก็ได้เจอกับศาลเจ้าอันนึงแล้วการแทรกแซงจิตใจเนี่ยก็ได้หายไปแล้วที่นี่นะครับคงเป็นศูนย์กลางของอาณาเขตทางเพจของเราก็เลยไม่รอช้าในขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปนั้นก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแตกหักออกมาตัวของเขาได้เปิดประตูศาลเจ้าเข้าไปแล้วก็ได้เจอกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กำลังนอนอยู่เลยทางเพจของเรานะครับก็ได้อุ้มน้องขึ้นมาซึ่งเหมือนว่าน้องนั้นจะติดพิษกับคำสาปอยู่สภาพนี้ใกล้ตายเลยแหละทางเพจเนี่ยก็เลยต้องจัดการฟื้นฟูให้ก่อนซึ่งพอฟื้นฟูเสร็จนั้นน้องก็ได้ลืมตาตื่นขึ้น มาแล้วด้านนอกก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างแตกออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีเป้าหมายมากมายโผล่มาที่นี่นะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยออกไปดูซึ่งก็คืออันเดดหลากหลายตัวผู้มาหาทางเพจของเรานะครับทางเพจเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแต่ช่วยอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะไปสตาร์ทเพราะได้เข้ามายุ่งให้กระจุยเองยิ่งมีประเด็นเรื่องยูนิคมอนสเตอร์อยู่ด้วยสิคงปล่อยให้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้โทษทีนะพวกแกไม่ปล่อยให้เราสักตัวหรอกสุดท้ายเพจของเรานะครับก็ได้ใช้อาวุธของเขานั้นทำการฟาดฟันเหล่าอันเดดจนแตกสลายกันไปหมดตี้เลยนะซึ่งก็ภายในแป๊บเดียวเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยสามารถจัดการได้นับว่าโหดมากเลยแหละซึ่งพอเขาเช็คแมปอีกทีก็ได้ปรากฏ2เป้าหมายที่อยู่ในแผนที่ซึ่งด้านหน้าของเขานั้นจะมีจิ้งจอก2ตัวนะครับได้มีออร่าอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วจากรูปปั้นหมาจิ้งจอกนั้นก็ได้กลายเป็นหมาจิ้งจอกตัวจริงซึ่งหมาจิ้งจอก2ตัวนี้นะครับมันก็ได้ตัวใหญ่มากเลยนะแล้วก็พร้อมโจมตีทางเพจของเราที่เรียบร้อยแล้วทางชินของเราก็ได้เหงื่อตกเลยว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นเจ้าพวกนี้มาก่อนเลยแฮะซึ่งพอ2เลเวลดูนะครับซึ่งมันก็มีเลเวลถึงโกเลมอินเวดเลเวล674อย่างนี้นี่เองบอกดำนั่นคือไอพิษสินะแล้วเจ้าหมาป่านะครับมันก็ได้โจมตีทางเพจของเราซึ่งมันก็ได้เป็นไฟกับน้ำแข็งเลยนะทางเพจเนี่ยก็เลยช่วยไม่ได้นะว่าต่อไม่ได้เครียดแค้นอะไรแต่ฉันก็ปล่อยพวกแกไปไม่ได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังนะครับชาโดว์เบนมาทำการผนึกพวกมันไว้นั่นเองซึ่งของมันเนี่ยก็ได้ทำการพ่นออร่าอะไรบางอย่างออกมาซึ่งก็เป็นสีดำปกคลุมตัวของทางชินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจงใจจะพลางตานะครับแล้วก็ไม่ใช่หมอกธรรมดาด้วยซึ่งทางน้องหมาจิ้งจอกที่พระเอกช่วยไว้เนี่ยน้องก็อยากทรมานกับไอพิษมากทางพระเอกเลยต้องรีบปิดฉากให้ไวที่สุดเลยแต่ว่าตัวของทางหมาป่านะครับก็ได้โจมตีทางชินซึ่งทางชินเนี่ยก็หลบได้หลายรอบนะแต่ตัวของเขาก็ได้เกิดปัญหาขึ้นมาทาทุ่มสุดตัวร่างกายของหมาจิ้งจอกน้อยตัวนี้นะครับก็จะโดนรากแห่ไปด้วยซึ่งแต่ถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็นะซึ่งทางหมาจิ้งจอกเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณให้กับชินไปนะครับว่าตรงนู้นน่ะมีตราอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งทางชินเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปเลยนะซึ่งมันก็เป็นตราสัญลักษณ์ที่น้องมันนอนอยู่ตอนแรกนะครับซึ่งพอชินเดินเข้าไปในวงนั้นชินก็ได้สังเกตเห็นทางหมาป่าทั้ง2ตัวซึ่งก็เห็นชัดเจนเลยนะซึ่งถ้ายืนจากตรงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นทะลุหมอกได้ซึ่งทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้วางน้องลงแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางนั้นของลูกตัวแล้วสินะแต่ว่าช้าไปแล้วล่ะอาร์คไบรท์ทางเอกของเรานะครับก็ได้ใช้โซ่มากมายทำการจับกลุ่มพวกมันไว้แล้วชินเนี่ยก็ได้ใช้หอกของเขานั้นทำการแทงไปที่หมาป่าทั้ง2ตัวจนมันนั้นแหลกสลายไปเลยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ก็ได้คลี่คลายกันหมดแล้วพระเอกของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าใหญ่อย่างเลยนะแต่เหมือนไอพิษจะหายไปสมบูรณ์แล้วปัญหาที่เหลือก็คือซึ่งทางน้องนะครับก็ได้กระโดดเข้ามาหาพระเอกของเราเลยนะซึ่งน้องก็น่ารักมากเลยพระเอกเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้เลยนะครับว่าต่อจากนี้นะขอเรียกแกว่าลิตเติ้ลฟ็อกได้ไหมนะขอตรวจสอบหน่อยเถอะซึ่งพอเขา2สเตตัสดูนะครับมันจะเป็น Elemental ซึ่ง Elemental นั้นเป็นมอนสเตอร์ขั้นสูงสุดในเกม The New Gate ปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของคนแม้ก็จิ้งจอกยักษ์ไม่เคยได้ยินมาว่ามีเวอร์ชันลูกจิ้งจอกด้วยซึ่งต่อจากนี้นะครับทางน้องเนี่ยก็จะไปกับทางเพจนั่นเองทางเพจของเรานะครับก็ได้กำลังจะเดินออกจากป่านะซึ่งเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่ามีเรื่องราวที่ไม่เคยเจอตอนที่เป็นเกมเพียบเลยแต่อาจจะเชื่อมโยงถึงเบาะแสกันกับโลกเดิมก็ได้และในตอนนี้ภาพก็ตัดไปที่ทางชันนี่นะครับน้องเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากทางเทียร่านั่นเองซึ่งทางเทียร่าเนี่ยน้องก็ได้ศึกษาไวมากเลยนะครับชันนี่ได้เปิดดูนะแล้วก็ได้สงสัยว่าทำไมเทียร่าถึงใช้เมจิกไอเทมได้ซึ่งทางน้องชันนี่ก็ได้อ่านจดหมายอันนึงแล้วก็ได้ตกใจมากเลยนี่มันนายท่านนี่นะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทางชินหรือว่าพระเอกของเรานั้นก็ได้ออกเดินทางกับน้องจิ้งจอกนะซึ่งออกมาจากศาลเจ้านั่นเองทางชินในตัวของเขาก็ได้นึกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะว่าไปแล้วนะไม่คิดว่าจะมีสแกนเฟสออกมาเยอะขนาดนั้นเรานะต้องไปรายงานกับคิวแล้วล่ะทางชินก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าก่อนอื่นต้องปิดเรื่องที่แกเป็นเอลิเมนทัลเอาไว้ฉันมีเรื่องจะถามแกหน่อยนะมาทำสัญญากับฉันหรือเปล่าล่ะเทมมิ่งเป็นการทำสัญญาพาร์ทเนอร์ระหว่างผู้ฝึกกับมอนสเตอร์คู่หูจะได้ปกปิดเลเวลกับเผ่าพันธุ์ของแกด้วยแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไงล่ะจะเหมือนว่าทางน้องหมาจิ้งจอกนะครับน้องก็จะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มทำพันธสัญญาด้วยกันซึ่งทางชินนะครับแล้วก็ทางน้องหมาจิ้งจอกเนี่ยทั้ง2คนก็ได้เอาหัวมาแตกกันแล้วก็ได้เกิดแสงอะไรบางอย่างขึ้นมานะซึ่งก็แป๊บเดียวนะครับการทำพันธสัญญาเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองและในเมื่อทำสัญญากันไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นอย่างแรกก็คือการตั้งชื่อให้เจ้าหมาป่าน้อยนะครับชินเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้นะครับว่ายูซุฮะนั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางน้องจะชอบเป็นอย่างมากเลยกับชื่อนี้และทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีจดหมายนะครับส่งมาถึงชินซึ่งก็จากเทียร่านั่นเองซึ่งเนื้อหามีอยู่ว่าจากที่ฉันได้ลองข้อความส่งไปถึงอาจารย์แล้วซึ่งทางชินตัวของเขาก็ลืมไปเลยนะครับว่าทางเทียร่าน่ะสามารถส่งข้อความไปหาทางชันนี่ได้นั่นเองซึ่งตัวของเขาก่อนนั้นนี้นะก็ลืมคิดไปเลยนะครับซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าขอฝากเรื่องชันนี่ด้วยนะและพวกเขาในตอนนี้ก็ได้กำลังมุ่งหน้าไปที่กิลด์กันเลยและภาพก็ตัดมาที่ทางกิลด์นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่เคาน์เตอร์กิลด์เพื่อมารายงานนะแต่ตรงเคาน์เตอร์นะครับก็ได้มีน้องแฝดพี่แฝดน้องเนี่ยมารอต้อนรับทางชินอยู่เลยซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าต้องรายงานให้กับใครกันเนี่ยดูเหมือนว่าแฝดพี่แฝดน้องนั้นใกล้จะตีกันนะครับว่าใครน่ะจะรับรายงานของชินกันนั่นเองดูเหมือนว่าจะเป็นทางเซลิก้านะซึ่งเธอเนี่ยก็ทำหน้าโหดใส่น้องของเธอมากเลยนะครับ ว่าท่านชินน่ะเขาอยู่ข้างหน้าฉันน่ะต้องเป็นคนรับนะซึ่งทางน้องเซเลกาเนี่ยก็ได้ข่มน้องใหญ่เลยแต่น้องมันก็ยอมโดยดีนะและพอทางชินของเรารายงานเสร็จนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูภารกิจด้วยซึ่งการรายงานเมื่อกี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะและในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังมองดูภารกิจต่อไปอยู่เลยดูเหมือนว่าทางน้องยูซุฮานะครับก็ได้ชี้ไปนะว่าภารกิจหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากมันคือภารกิจผู้สืบทอดสกิลนั่นเองภารกิจที่ไม่ระบุแรงซึ่งมันก็คงมีเหตุจำเป็นนะครับผู้รับภารกิจให้ไปที่โบสถ์เลี้ยงเด็กกำพร้าทางชินของเราเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าสงสัยอยู่พอดีเลยว่านั่นเป็นพลังแบบไหนซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้สงสัยกับพลังของน้องมิลลี่นั่นเองนะซึ่งโอกาสนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้ถือโอกาสไปหาทางน้องมิลลี่ด้วยนะครับและตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่โบสถ์แล้วนั่นเองซึ่งก็ได้มีทางซิสเตอร์นะครับออกมาถามกับเขานะว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ซึ่งทางตัวของทางชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกไปตรงๆเลยว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาที่นี่มาทำธุระกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับหรือว่าคุณน่ะเป็นคนเห็นภารกิจนั้นงั้นหรอทางชินเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าผมน่ะตั้งใจมาทราบรายละเอียดก่อนครับแล้วก็มีเด็กหญิงพอบีสที่ชื่อมิลลี่เธอน่ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าซึ่งทางเจเนี่ยก็ได้เรียกทางชินมาคุยด้วยเลยนะตัดมาทางห้องนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้วิ่งเข้ามากอดทางชินเลยซึ่งน้องก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ชินมาหาน้องทางซิสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูท่าจะไม่ใช่คนไม่ดีนะเนี่ยพอดีไม่เห็นมิลลี่สนิทกับใครขนาดนี้มานานแล้วซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะครับดูเหมือนว่าทางเจซิสเตอร์นะจะมีชื่อว่าเทียนั่นเองทางตัวของชินนะก็เลยขอคุยกับทางน้องมิลลี่หน่อยแล้วก็ได้บอกกับน้องมิลลี่ไปว่านี่มิลลี่คุณยิ่งจอที่พูดถึงเมื่อวานนี้หมายถึงเจ้านี่ใช่ไหมล่ะซึ่งก็ชี้ไปทางยูซุฮานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ใช่จริงๆด้วยนะชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าให้ยูซุฮานะไปขอบคุณเธอหน่อยสิคนที่ช่วยแกเอาไว้นะคือมิลลี่นะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการขอบคุณกันนะครับซึ่งก็น่ารักมากเลยทั้งชินเนี่ยก็คุยธุระกับทางซิสเตอร์ต่อนั่นเองเขาอยากทราบรายละเอียดนะเกี่ยวกับภารกิจซิสเตอร์เนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าการที่คุณรับภารกิจนั้นก็หมายความว่าคุณชินเป็นผู้สืบทอดสกิลสินะชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าผิดกับตอนเป็นเกมเลยเหมือนว่าคุณมีสกิลน่ะจะเป็นบุคคลหายากในโลกนี้แฮะซิสเตอร์ได้พูดต่อว่าความจริงแล้วอยากจะให้ช่วยตามหาผู้ที่มีสกิลแล้วให้ถ่ายทอดสกิลนั้นมาอีกทีซึ่งสกิลที่ทางซิสเตอร์อยากได้นะครับมันคือสกิลชำระล้างชินเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าสกิลนั้นน่ะเหมือนยุ่งยากจริงๆนั่นแหละครับซึ่งทางซิสเตอร์ถึงกับตกใจเลยนะกับคำพูดของทางชินซึ่งทางชินมันก็ได้เผลอหลุดปากออกไปนะครับว่ามันน่ะยุ่งยากจริงๆเลยก็หมายความว่าเขาน่ะสามารถใช้มันได้นั่นเองนะซิสเตอร์ก็เลยถามย้ำไปนะครับว่าคุณทราบวิธีการนำสกิลนั้นมาติดตัวงั้นหรอซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่าทราบอยู่แล้วซึ่งทางซิสเตอร์เนี่ยก็ได้ขอร้องอ้อนวอนนะครับทางชินเนี่ยช่วยรับภารกิจนี้หน่อยทางชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะเรื่องนั้นตัวของทางชินนะครับตัวเขานั้นไม่ต้องการเงินหรืออะไรก็ได้ขอแลกกับการช่วยบอกเกี่ยวกับพลังของมิลลี่แล้วก็ช่วยส่งข้อมูลที่คุณได้รับจากบทมาให้ผมซึ่งก็ทางซิสเตอร์นะครับน้องเนี่ยก็ได้ลังเลเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่จะลังเลนั่นก็เพราะว่ายูเนี่ยก็ต้องมาให้ข้อมูลกับคนที่มีที่มาที่ไปซึ่งทางชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้ให้ผลว่าเราน่ะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกนี้น้อยมากเกินไปถ้าบทยังเป็นแหล่งข้อมูลให้จะช่วยได้มากเลยเธอน่ะจะทำยังไงต่อนะน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้เสริมขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่ชินน่ะไม่เป็นไรแน่ซึ่งสายตาของน้องเนี่ยก็ได้มุ่งมั่นมากเลยนะครับจนทางซิสเตอร์เนี่ยถึงกับเชื่อใจเลยในตอนนี้แล้วก็ได้ตกลงเงื่อนไขตามนั้นนะทางซิสเตอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ว่านะพวกเขาน่ะเป็นซิสเตอร์มือใหม่อาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชินก็ได้ซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็โนสนโนแคร์แล้วนะครับตัวของเขาก็เลยบอกว่าแคร์บอกผมเวลาคนมาโบสถ์และพูดเรื่องอะไรน่าสนใจก็พอสำหรับผมแล้วน่ะเรื่องพลังที่แท้จริงของมิลลี่สำคัญกว่าซิสเตอร์ก็เลยบอกไปว่ามิลลี่เป็นคนที่ครอบครองฉายาอ่านดวงดาวเธอบอกว่าอยู่ๆก็เห็นภาพที่ต่างออกไปจากปกติความจริงแล้วการอ่านดวงดาวของมิลลี่ไม่เคยพลาดเลยด้วยการที่ไปวานคุณชินไปอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะซึ่งทางชินก็ได้เข้าใจสถานการณ์นะครับว่าถ้าพลังของน้องนะถูกเพ่งพายออกไปนั่นก็หมายความว่าจะมีเรื่องไม่ดีนะตามมาเยอะมากแน่ๆซึ่งทุกคนที่นี่นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเลยนะแน่นอนว่ามีทางวิลเฮมนั้นช่วยปกป้องไว้อยู่ด้วยเพราะว่าความสามารถของทางวิลเฮมนะครับน่ากลัวจะไม่มีใครกล้ามาแตะต้องเด็กๆเลยซึ่งมีวิลเฮมนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยปกป้องพวกเด็กในโบสถ์เลยนะครับซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกลงนะรับภารกิจนี้มาแล้วก็ได้ถามกับทางซิสเตอร์ไปว่าคนที่เรียนสกิลน่ะจะเป็นคุณเทียสินะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะครับจะเป็นซิสเตอร์คนอื่นมาเรียนอีกทีซึ่งเธอคนนั้นเป็นหลานของบาทหลวงที่เคยประจำอยู่ที่นี่การรับช่วงต่อของโบสถ์นั้นถ้าเป็นทายาทโดยตรงจะราบลื่นกว่าซึ่งเรื่องราวมันก็ซับซ้อนอยู่นะและในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยก็ได้พาน้องจิ้งจอกนะหรือว่าทางน้องยูซุฮานั้นมาให้พวกเด็กๆนะครับเล่นกับน้องกันซึ่งน้องๆเนี่ยก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยจนชินของเราเนี่ยกลายเป็นหมาหงอยแล้วนั่นเองตัวของทางพระเอกของเรานะครับก็ได้ถามกับน้องมิลลี่ว่าตัวของเธอน่ะไม่ไปหายูซุฮาบ้างงั้นหรอน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะแพ้น่ะซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าแพ้อะไรจนน้องเนี่ยทำอะไรบางอย่างนะทางยูซุฮาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งมาขึ้นหัวของทางชินเลยแล้วก็ได้เข้าหาทางน้องมิลลี่โดยด่วนเลยนะซึ่งน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้น่ะฉันก็ได้น้อยคนเดียวแล้วทางชินเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะนี่น่ะเธอเป็นจองวางแผนงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ชนะโดยไม่ต้องลงแรงเลยนะครับแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาน้องก็ได้ถามขึ้นมาว่าคุณคือคนที่มาช่วยพวก เรางั้นหรอทางชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าไม่ใช่ซิสเตอร์จะใช้คำว่าพวกเรางั้นหรอน้องเนี่ยก็ได้พูดไปต่อว่าซิสเตอร์เล่าให้ฟังว่าที่นี่นะอาจจะปิดตัวลงไม่ใช่การปิดโบสถ์หรอกนะแต่ปิดแค่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเท่านั้นตอนนี้ทางโบสถ์ไม่มีบาทหลวงก็เลยต้องให้นักบวชคนอื่นมารับช่องต่อคนที่มารับช่องต่อนั้นต้องเป็นผู้ที่ใช้สกิลพิเศษได้หมายถึงสกิลชำระล้างกันสินะคนที่จะมาเป็นบาทหลวงคนใหม่บอกว่าจะยุบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ว่าลาเซียที่เป็นหลานของบาทหลวงคนก่อนเป็นซิสเตอร์ที่มีสิทธิ์สืบทอดก่อนซึ่งทำไม่ได้ทางเธอคนนั้นนะครับสถานกำพร้าเนี่ยเขายุบไปนานแล้วนั่นเองทางชินเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามมากมายนะว่าเป็นคนที่นี่แท้ๆทำไมถึงยังยุบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากันล่ะซึ่งพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้ต่างใจช่างชายคนนั้นมากเลยนะครับชินเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเป็นไอหมูโสโครกที่เห็นแก่เงินซึ่งทางชินเนี่ยก็รีบเบรกไปก่อนเลยนะก่อนที่มันจะยาวกว่านี้และชินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาเข้าใจหมดแล้วล่ะมัมมิลี่ก็ได้เสริมไปว่าไม่เป็นไรหรอกทางคุณชินอาจจะช่วยพวกเราได้แน่ซึ่งทางน้องนะครับก็ได้ต่างดีใจนะที่มิลี่พูดแบบนั้นชินก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่มิลี่พูดมักตรงเพลงเลยงั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าจะใช่นะครับอย่างร้านไหนขายของถูกหรือขนมผู้ซ่อนตรงไหนบ้างซึ่งทางชินพอฟังเลยนะเขาถึงกับงานตกไปเลยแล้วก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเหมือนมิลี่จะเลือกหัวข้อคุยให้เหมาะสมกับไอ้ฝ่ายด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเลยเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไม่ฝืนตัวเองมากก็พอซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลูบหัวของทางน้องมิลี่นะครับจนคนอื่นๆเนี่ยต่างอิจฉาเขาเป็นอย่างมากเลยและภาพตัดมาอีกทีนั้นก็ตัดไปที่ทางน้องราเซียนะครับซึ่งน้องเป็นซิสเตอร์นะที่เป็นคนสืบทอดของโบสถ์นี้นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะครับกับทางชินของเราไปน้องเนี่ยค่อนข้างจะซุ่มซ่ามนิดหน่อยนะตอนได้นำตัวเนี่ยก็กัดลิ้นตัวเองด้วยทางชินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกล่าวไปนะพร้อมกับย้ำไปว่าอย่าลืมว่าการเรียนจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวของคุณราเซียเองนะก่อนอื่นนะมีเรื่องอยากจะถามมอนสเตอร์เพจอันเดอร์เลเวลสูงพอจะนึกสถานที่ที่พวกนี้ออกมาเยอะหรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็ได้ให้คำตอบว่าคงเป็นทุ่งราบวิญญาณและทันใดนั้นเองนั้นทางเจ้าวิลเฮมนะครับมันก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะว่านักผจญภัยที่รับภารกิจนี้คือนายเองงั้นหรอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับวิลเนี่ยมันก็ได้ถามกับทางชินไปนะว่าเล็งอะไรไว้อยู่ได้ยินอะไรไปแล้วบ้างตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าข้อมูลกับมิลลี่เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ล่อไหลก็เลยต้องขอความร่วมมือกับนักผจญภัยของสถานเลี้ยงเด็กนี้ด้วยซึ่งวิลเนี่ยมันก็ได้ตกใจเลยนะว่าเชื่อใจชินเกินไปแล้วซิสเตอร์เทียเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าดูท่าน่ะเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายนะแล้วมิลลี่ก็ยืนยันมาแล้วด้วยว่ามันเป็นไรนะวิลเนี่ยมันก็ได้ถามเช็คทางมิลลี่นะว่าชัวร์แล้วงั้นเหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มลงใจเปราะหนึ่งแล้วนะชินเนี่ยก็เลยบอกกับทางวิลไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันไม่เอาไปเที่ยวบอกใครหรอกหรือคิดใช้ในทางไม่ดีหรอกซึ่งเจ้าวิลเนี่ยมันก็ได้ของขึ้นเลยนะครับแง่สิถ้าได้ทำเจ้าได้โดนเจ้านี่นะสูบจนตายแน่ซึ่งน้องมิลลี่เนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่าวิลเนี่ยเป็นคนใจร้อนซิสเตอร์เทียเนี่ยก็เช่นกันนะครับเธอเนี่ยก็ได้เสริมพีกนะว่าขอโทษนะเขาเป็นเด็กใจร้อนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววิลเนี่ยเป็นคนที่ไม่คอยยับยั้งอารมณ์เลยซึ่งก็โดนว่ายกใหญ่เลยนะครับน่าสงสารมากเลยนะทางวิลเนี่ยมันก็ได้ขอฟังเรื่องข้อมูลสกิลการชำระล้างหน่อยนะครับชินเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าการได้สกิลชำระล้างนั้นต้องครอบครองไอเทมอัญมณีคำภาวนาศักดิ์สิทธิ์และปราบมอนสเตอร์ประเภทอันเดดเลเวล150ขึ้นไปจำนวน200ตัวถ้าตีร้ายช็อตได้ตัวนั้นอาจจะถูกนับทันทีผมจะทำให้มันใกล้ตายก่อนและคุณราเซียนายเป็นคนปิดทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆซึ่งเจ้าวิลเนี่ยมันก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะครับว่านายพูดจริงงั้นเหรอชินเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่าจริงสิที่จริงแล้วการหาอัญมณีคำภาวนาศักดิ์สิทธิ์นั้นยากกว่าอีกแต่ผมพกมาด้วยพอดีเพราะงั้นครั้งนี้เลยไม่มีปัญหาซึ่งชินของเราเนี่ยสามารถพูดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้นมาต่อหน้าทุกคนโดยไม่คิดอะไรเลยนะครับซึ่งมันก็น่าตกใจมากเลยนะซึ่งทางลาเซียในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ช็อกไปแล้วนั่นเองวิลเนี่ยก็เลยบอกกับชินไปว่าชินเดี๋ยวฉันจะตามไปด้วยนะซึ่งก็แน่นอนแล้วครับทั้งชินเนี่ยก็ได้อนุญาตนั่นเองวิลก็ได้คิดมาในใจว่าเรายังรู้จักโจทย์จริงเจ้านี่น้อยเกินไปแต่มิลลี่ก็สนับสนุนเจ้านี่อยู่อย่างน้อยก็ไม่น่าเป็นอันตรายรับมือกับมอนสเตอร์เพศอันเดดเลเวล150ขึ้นไปได้ถ้าอยู่ในสภาพที่มีราเซียเป็นตัวถ่วงไปด้วยกลับเป็นมือใหม่ไร้ชื่อยังไงก็แปลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วความเป็นไปได้ที่พอนึกออกก็คือซึ่งในคืนนั้นนะครับทางวิลเนี่ยก็เลยชวนทางชินนะไปดื่มด้วยกันหน่อยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปด้วยกันเลยนะครับตัดมาทางบ้านนะซึ่งในตอนนี้นั้นเจ้าของทางวิลมันก็ได้เปิดก่อนเลยว่านายน่ะเป็นผู้ถูกเลือกกันหรอซึ่งทางชินของเราเนี่ยตรงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับจนทางวิลต้องอธิบายให้ฟังว่าผู้ถูกเลือกนะก็คือผู้ได้เกิดมาพร้อมกับสกิลและฉายาหรือความรู้ทั่วไปที่หาไม่ได้ชินเนี่ยก็ได้ถามกลับไปนะครับว่ารวมถึงความทรงจำในชาติที่แล้วหรือเปล่าซึ่งตัวของทางวิลเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าเรื่องนั้นไม่ใช่หรอกนะส่วนใหญ่น่ะเป็นข้อมูลได้ไอเทมหรือมอนสเตอร์เท่านั้นยังไม่เคยได้ยินว่ามีคนจำเรื่องของตัวเองในชาติที่แล้วได้ชินเนี่ยก็เลยคิดหนักเลยนะครับในตอนนี้นะคนที่ใช้สกิลหลายสกิลและมีฉายาตั้งแต่เริ่มหรือว่าระบบจุติยังทำงานอยู่งั้นหรอซึ่งชินของเราเนี่ยก็นึกอะไรไม่ออกเลยนะครับในตอนนี้เราเคยจุติใหม่ในเกมก็จริงนะแต่ไม่ใช่การเกิดใหม่แบบทารกในโลกนี้ไฮฮิวแมนก็สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยสิทางวิลเนี่ยก็ได้บอกว่าช่างมันเถอะนะไม่คิดจะให้คลายความลับหรอกบอกก่อนว่าคนที่รู้ชื่อเรียกว่าผู้ถูกเลือกนะมีอยู่ไม่กี่คนอย่าเพ่งพลายสมศรีสมห้าล่ะชินเนี่ยก็เลยแอบแซวไปนะครับว่าที่จริงนายเนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันนะไหนว่าคนอื่นกลัวนายไงซึ่งเหมือนว่าชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะคิดไปเองเท่านั้นแหละครับซึ่งความจริงแล้วนั้นทางวิลเฮมเนี่ยมันเป็นคนดี มากเลยนะแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีจดหมายนะครับเด้งมาหาชินซึ่งตัวของชินเนี่ยก็ได้เปิดอ่านดูนะครับมันเป็นข้อความจากทางน้องเทียร่านั่นเองน้องเทียร่าได้บอกมาว่าอาจารย์น่ะตอบกลับมาแล้วนะบอกว่าจะรีบกลับทันทีหลังจากเสร็จงานหากจะออกจากเบลลิสได้โปรดแจ้งด้วยสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำถามเยอะจนน่ากลัวไปทำอะไรกับอาจารย์ไว้กันแน่ซึ่งในชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับยิ้มแห้งเลยนะครับคำถามเยอะจนน่ากลัวเนี่ยอะไรกันนะและอยู่ดีๆก็ได้มีไฟแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะซึ่งตัวของชินมันก็ได้มือบอลแล้วก็ไปกดปุ่มนั่นดูนะครับหนังสือแนะนำเนี่ยมันก็ได้ปรากฏออกมาที่มือของชินเลยจนทางวิวเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะนี่มันหนังสือแนะนำของศาลเจ้าจันทรานี่นะซึ่งตัวของทางวิวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับทั้งสองคนก็ลองเอามาแตะด้วยกันดูซึ่งมันก็เกิดแสงอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งก็ชัดแล้วว่านี่นะมันของจริงและทั้งคู่นะครับก็ได้เป็นเพื่อนซีกันแล้วในวันนี้แต่มาในตอนเช้านะพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มทำภารกิจกันแล้วนั่นเองณทุ่งราบวิญญาณทางน้องราเซียน้องก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยทางเพจของเราเนี่ยก็เลยยื่นอัญมณีคำภาวนาศักดิ์สิทธิ์ให้นะครับไทยมีเจ้านี้เนี่ยก็ไม่มีความหมายนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปเจอกับมอนสเตอร์กลุ่มหนึ่งนั่นเองซึ่งมันจะออกมากันเยอะมากเลยซึ่งพวกหมาป่าเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพจของเรานะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้สกิลนะครับต้านทานไว้ทำให้พวกมันเนี่ยสลบกันหมดเลยและทางน้องราเซียนั้นก็ได้ทำการใช้เวทฮิลนะครับทำการล่าช็อตไปนั่นเองซึ่งก็ง่ายได้เป็นอย่างมากเลยตัวต่อมาเนี่ยก็พุ่งมากันแล้วนะทางวิวตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช่วยจัดการด้วยซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ย้ำนะครับว่าพวกอันเดสน่ะช่วยตัดแขนตัดขาไม่ให้มันขยับได้ก็พอแล้วซึ่งทางตัวของวิวก็ทำได้ดีมากเลยจนทางชินน่ะถึงกับชมไปเลยว่านายเนี่ยก็ไม่เลี้ยวนี่นะและทางชินกับทางวิวก็ได้ช่วยกันทำการปราบมอนสเตอร์นะครับโดยให้ทางน้องราเซียเป็นคนล้าเฉานั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำกันไปสักพักเลยจนได้มาถึงที่ประตูแห่งหนึ่งซึ่งต่อจากนี้ไปอันเดสเนี่ยเลยว่าจะต่างจากเดิมและพวกเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปเลยนะครับทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปิดแมปดูนะดูเหมือนว่าทางด้านหน้าจะมีมอนสเตอร์แรปเตอร์กับจัมชินออกมาด้วยและทางชินก็ได้วางแผนกับทางวิวนะครับว่าวิวน่ะไปข้างหน้านะเดี๋ยวฉันจัดการทางซ้ายเองแต่ไกลนี้ยังไม่มีศัตรูอื่นฝากน้องยูซุฮะด้วยนะซึ่งทางน้องยูซุฮะนะครับจะดูแลทางราเซียให้นั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการปราบมอนสเตอร์อย่างนานเลยนะแล้วก็ลัดช็อตไปเรื่อยๆนั่นเองจนทางชินน่ะมองเลเวลของทางราเซียนะครับก็ได้ตกใจขึ้นมาเลยนะว่าเลเวลเพิ่มขึ้นพอตัวเลยนี่ซึ่งน้องราเซียเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยมันเยอะขึ้นขนาดนี้จนน่ากลัวเหมือนกันค่ะและในตอนนี้ทางวิวนะครับก็ได้กลับมาสมทบแล้วนะพร้อมกับนำซากมาให้ด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กรีดลั่นป่าเลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางพวกอัศวินนะซึ่งในตอนนี้ตัวของพวกเขาเนี่ยกำลังต่อกรกับทางอันเดสตัวยักษ์อยู่นั่นเองซึ่งหญิงสาวคนนึงนะครับก็ได้คิดขึ้นมาว่าทุ่งราบวิญญาณแห่งนี้ได้ยินว่าคนพบสการเฟสแจ็คที่แข็งแกร่งกว่าปกติก็เลยมาปราบแต่เจ้านี่ก็แข็งแกร่งกว่าปกติเหมือนกันในวันนั้นถ้ามีเจ้าดาบนี่แทงเข้ามาในห้องของเราคงเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากซึ่งเหมือนว่าอีกกองทัพหนึ่งนะครับจะลำบากพอตัวเลยแล้วก็ได้มีหญิงสาวคนนึงนะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะเป็นคนไปช่วยจัดการทางฝั่งนู้นให้ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเราเห็นแค่ไหล่เนี่ยก็รู้แล้วนะว่าเธอน่ะคือทางชนีนั่นเองตามมาทางฝั่งของกองทัพอีกฝั่งนึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็สภาพดูไม่ได้เลยนะแน่นอนว่าถ้าต่อยอีกหน่อยเนี่ยคือตายหมดตีนะครับทางน้องชนีนั้นซึ่งก็ไม่รอช้านั่นเองก็ได้พากดตัวออกมาและช่วยพวกเขาไว้ได้อย่างท่องทันเวลาเลยนะซึ่งน้องก็มีความเร็วเป็นจุดเด่นมากเลยน้องได้ฟันทางสกันเฟสแจ็คนะครับภายในแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ตายได้เลยนะซึ่งทางชนีเนี่ยก็นับได้ว่าเก่งเกินตัวเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นั้นทางชนีเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้กำลังใช้เวทฮิลใส่พวกอัศวินทุกคนนะซึ่งพลังฮิลของเธอเนี่ยนับได้ว่าโหดมากเลยนะครับฮิลหมู่แบบตึงๆไปเลยซึ่งทางแม่ทัพนะมันเนี่ยก็ได้บอกกับทางชนีไปว่าขอบคุณที่มาช่วยพวกเราทันลำพังเพียงพวกเราแล้วก็กำลังตัดสินใจถอยทัพอยู่พอดีเลยครับน้องชนีเนี่ยก็ได้ถ่อมตนมากเลยนะน้องได้บอกไปว่าที่น้องชนะมันได้นะเพราะว่าทุกคนช่วยกันสู้ต่างหากล่ะซึ่งทางแม่ทัพเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ากล่าวเช่นนั้นก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้พวกอันเดสไม่น่าจะออกมาจากทุ่งราบวิญญาณได้แต่พวกมันกลับปรากฏตัวออกมาอย่างต่อเนื่องหน่วยรบแนวหน้าได้ออกมาปราบแล้วก็จริงแต่ศัตรูก็เกินกำลังจะรับมือได้การปราบมันลงได้ด้วยตัวคนเดียวนั้นจึงสมกับเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่เคียงข้างไฮฮิวแมนซึ่งเหมือนว่าจากรายงานในตอนนี้นั้นทั้งพวกอันเดสในตอนนี้ก็หมดลงไปแล้วนะซึ่งก็คาดว่าเฉยๆนะครับน้องเนี่ยก็เลยขออาสาทำการค้นหาต่อแถมน้องยังได้มอบเมจิกไอเทมบางอย่างให้กับพ่ออัศวินไปด้วยซึ่งท่าทีของน้องในตอนนี้นะครับก็ดูจะเร่งรีบมากเลยนะแน่นอนแล้วครับว่าน้องเนี่ยตื่นเต้นที่จะได้เจอกับท่านชินแล้วนั่นเองตามมาทางฝั่งของวิลเฮมกับทางพระเอกของเรานะครับในตอนนี้ตัวของวิลเนี่ยก็ได้ต่อกรกับทางอันเดสอยู่นะซึ่งทางวิลนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้บุกโจมตีนัดเดียวนะจนทางอันเดสเนี่ยถึงกับล้มลงไปเลยวิลเนี่ยเก่งพอตัวเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องราเซียก็ได้ใช้เวทนะสังหารเจ้าอันเดสปิดฉากไปทีนึงนะครับเรียกได้ว่าล้าช็อตอย่างสวยงามซึ่งนี่นั้นก็เป็นอันเดสตัวสุดท้ายที่น้องต้องจัดการหมดแล้วนะแน่นอนแหละครับว่าพอจัดการเสร็จแล้วนั้นร่างกายของน้องก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างปรากฏออกมาซึ่งทางวิวเนี่ยมันก็ได้ตกใจด้วยนะรวมถึงตัวของน้องเองด้วยแต่ทางชินเนี่ยก็เลยบอกกับทั้ง2คนไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันเป็นเอฟเฟกต์ตอนได้รับสกิลใหม่หลังจาก ทำตามเงื่อนไขครบหน้าซึ่งน้องลาเซียนเนี่ยก็ได้เหม่อสักพักนะครับแล้วน้องก็ได้บอกกับวิวไปว่าฉันตกใจมากเลยนะอยู่ๆวิธีใช้สกิลมันก็ไหลเข้ามาในหัวสื่อเหมือนว่าการเรียนสกิลชำระล้างจะสำเร็จแล้วนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะพอช่วยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้แล้วและทั้ง3คนนะครับก็ได้เตรียมตัวกลับไปที่เมืองแล้วนั่นเองและทั้ง3คนนั้นก็ได้กำลังจะกลับนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างพอพวกเขาหันไปดูนั้นก็ปรากฏว่ามีลำแสงอะไรบางอย่างนะครับขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนฟ้าเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจรวมถึงชินด้วยดูเหมือนว่านี่นั้นจะเป็นแก่นเวทนั่นเองซึ่งแก่นนี้นะครับทำให้ทางอันเดดเคลื่อนไหวได้ถ้ามอนสเตอร์ที่ถูกแก่นเวทดูดและคงสภาพร่างไว้ไม่ได้ก็จะสูญสลายและดูเหมือนแก่นเวทอันนี้มันได้ก่อร่างกลายเป็นอันเดดตัวใหญ่ขึ้นมาเลยซึ่งมันเนี่ยก็เกินมนุษย์มนาเป็นอย่างมากนะครับตัวของมันสูงเป็นอย่างมากเลยเทียบเท่ากับไททันเลยนะเลเวลของมันอยู่ที่804นั่นเองซึ่งก็เยอะกว่าตัวเมื่อกี้ถึง2เท่าเลยนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้นั้นพลังของมันในระดับทำลายล้างอาณาจักรเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังกังวลมากเลยนะถึงจะมีผนึกอยู่ก็เถอะผนึกน่ะจะรับมันไหวหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าอันเดดตัวนี้นั้นมันเองก็ได้กระโดดนะครับขึ้นไปต่อยทางบาเรียหรือว่าผนึกนั่นเองซึ่งก็ทีเดียวเนี่ยผนึกถึงกับล้าไปหมดเลยนะครับซึ่งพลังของมันนั้นนับได้ว่าโหดมากจริงๆชินได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้น่ะผนึกก็ใช้ไม่ได้แล้วล่ะสิแล้วมันนะครับก็ได้มองไปที่ทางพวกชินซึ่งทางพวกชินได้กำงานตกเลยในตอนนี้และพวกเขาก็เลยเลือกทางต่อไปก็คือการวิ่งหนีนั่นเองซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกันเลยนะครับแต่ทางเจ้าปีศาจนั้นมันก็ได้ตามมาด้วยมันเนี่ยก็เรียกทางอันเดดตัวอื่นนะมาล้อมทางพระเอกของเราไปหมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าในตอนนี้นะพวกเขาหนีไม่ได้แล้วนั่นเองทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะอยู่ที่นี่เองนายน่ะหนีไปก่อนเลยทีแรกนะครับทางวิลเฮมเนี่ยก็เลยบอกว่าพูดบาอะไรของนายเนี่ยอยากตายงั้นหรือไงชินตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า limit off แล้วพลังจากตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปล่งแสงขึ้นมาตอนนี้น่ะผนึกถูกทำลายแล้วคงปล่อยทิ้งไม่ได้จริงๆแหละก่อนที่จะความเสียหายมากขึ้นฉันจะสกัดมันไว้ที่นี่เองทั้ง2ก็รีบกลับไปที่อาณาจักรเถอะวิวนะครับมันก็ได้ตกใจในพลังของทางชินเป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้นะไม่มีเวลามาถามกันแล้วนายเนี่ยเป็นใครกันแน่ชินกลับไปเมื่อไรอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ด้วยล่ะทางชินนะครับก็เลยเสนอให้ว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะเสริมบัฟความแข็งแกร่งทางร่างกายให้สปีดของนายน่ะจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหกล้มล่ะเดี๋ยวฉันจะยิงเปิดทางให้นายวิ่งไปเองและทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังทั้ง2มือของเขาอะนะเกิดเป็นพลังแห่งสายฟ้านะครับพุ่งเข้าไปโจมตีพวกอันเดดที่อยู่ด้านหน้านะจนทั้งมันหายไปกับตาเลยและทางวิวนะครับก็ได้พาน้องลาเซียเนี่ยวิ่งหนีไปทันทีทางชินตัวของเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไปแล้วสินะตัวของเขาได้เสกดาบอันนึงขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการโบกโจมตีอย่างบ้าคลั่งโดยมีทางน้องยูสุฮานะครับใช้เพลิงจิ้งจอกทำการเผาอันเดดซึ่งก็ช่วยลดแรงทั้งเพลของเราได้เยอะมากเลยและดูเหมือนว่าทางอันเดดนั้นมันจะเพิ่มมากขึ้นเลยๆแบบนี้คงสู้กันไม่จบแน่ทางชินนั้นก็เลยขออนุญาตเล่นใหญ่สักนิดนึงตัวของเขาเนี่ยได้แทงดาบลงไปที่พื้นแล้วก็ได้เกิดแสงสีแดงนะครับทำการระเบิดพวกอันเดดอยู่ตรงหน้าเขาอะนะจนละลายหายสิ้นไปหมดเลยแน่นอนนะครับว่าทางชนี่เนี่ยตัวของน้องในขณะบินมานั้นก็ได้สังเกตเห็นแสงสีแดงน้องก็เลยกะจะไปสำรวจหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางเพลของน้องนะครับก็เลยเปิดแมปดูเพื่อเช็คจำนวนอันเดดอะนะแต่แมปเนี่ยมันก็แดงเถือกเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยแอบคิดถึงชนี่ด้วยนะว่าถ้าชนี่อยู่ด้วยแล้วก็คงใช้วิธีสู้แบบอื่นได้อยู่หรอกเพราะนั่นเองนะครับในแมปเนี่ยมันก็ได้มีจุดสีน้ำเงินนะปรากฏออกมาทางชินเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่านี่มันสัญลักษณ์ของพันธมิตรนี่นะแต่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะซึ่งทางชินในตัวของเขานะครับก็รีบไปดูเลยนะซึ่งก็ไม่สนใจพวกอันเดดเลยตัวของเขาได้โผล่มาที่ทุ่งดอกไม้แห่งหนึ่งนะครับและก็ได้ปรากฏทางชนี่ออกมาทั้ง2คนได้ยืนอึ้งอยู่สักพักเลยตัวของชินเนี่ยก็ได้คิดคำพูดนะครับว่าจะพูดอะไรก่อนดีแต่ในระหว่างที่คิดนั้นทางพวกอันเดดเนี่ยมันก็ได้ตามมาด้วยแต่น้องยูสุฮานะครับน้องเนี่ยไม่อยากให้เสียบรรยากาศนะน้องเลยกางบาเรียขึ้นมาซึ่งบาเรียของน้องนั้นทำการห้ามพวกอันเดดไม่ให้เข้ามาได้พอตัวเลยนะครับซึ่งก็เก่งมากเลยนะยูสุฮานะทางพระเอกของเราเนี่ยกะจะหันไปทักทายกับชนี่ต่อแต่ทางชนี่เนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าคงคิดถึงมากแน่ๆเลยน้องได้บอกว่าคุณน่ะจะให้พูดอะไรหน่อยหรอทางชินน่ะมันก็ได้อ้อมโลกเลยนะครับซึ่งพูดนั่นพูดนี่ก็ไม่ถูกนะแถมโดนน้องชนี่เนี่ยรัดแรงขึ้นไปอีกทางชินเนี่ยก็เลยคุ้นคิดอยู่สักพักคำที่ควรพูดงั้นหรอนึกออกแล้วล่ะกลับมาแล้วนะซึ่งทางน้องชนี่เนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยพร้อมกับบอกชินไปว่านึกว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วค่ะชินก็ได้แอบคิดขึ้นมาในใจนะครับว่านึกว่าเคลียร์เกมไปแล้วพวกศาลเจ้าจันทรากับซัพพอร์ตคาแรคเตอร์อย่างชนี่ที่เป็นข้อมูลจะถูกลบไปซะอีกแต่ทันใดนั้นเองนั้นน้องยูซุฮะเนี่ยจะได้หมดแรงแล้วนะครับซึ่งบาเรียนแล้วมันก็คลายลงแล้วนะชินก็เลยบอกกับทางชนีไปว่ามีเรื่องอยากคุยอีกเพียบเลยแต่เรามาจัดการสถานการณ์ตรงหน้าก่อนดีหรือเปล่าล่ะว่าจะจัดชุดใหญ่ต้อนรับพวกมันซะหน่อยนะและทั้งสองคนนะครับก็ได้เริ่มใช้ท่าประสานด้วยกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดถึงมากเลยนะเพราะไม่ได้ทำมานานเลยซึ่งพอพวกเขายกมือนะครับก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าปรากฏเป็นวงเวทขนาดใหญ่ซึ่งแสงนั้นนะครับพอมันฉายลงมาทางพวกอันเดดมันก็ได้สลายกลายเป็นผุยผงไปเลยซึ่งก็แทบทุกตัวเลยนะเหลือเพียงแค่ตัวบอสเท่านั้นทางชินไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยได้ใช้ดาบนั้นฟันลงไปที่ใจกลางลำตัวของทางเจ้าบอสตัวนี้เลยนะจนมันเนี่ยล้มลงไปในพริบตานับได้ว่าจัดการได้ภายในดาบเดียวเลยนะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้ก่อนมันจะตายเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามอบพลังนั้นให้ข้าซะแล้วมันเนี่ยก็ได้สิ้นใจลงทางชินก็ได้แอบคิด ขึ้นมาว่าเจ้านี่พูดได้ด้วยงั้นเหรอและเมื่อบอสหายไปนะครับมันก็ได้ดรอปลูกแก้วเหมือนเดิมเลยซึ่งทางชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบเฟลนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาน่ะไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยทางที่เป็นศัตรูที่น่าจะให้เบาะแสอะไรแท้ๆชินเนี่ยก็เลยชวนทางชนีนะครับไปหาที่คุยกันก่อนเถอะนะซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้มานั่งคุยกันนะครับชินเนี่ยก็เลยถามไปเลยว่าเธอน่ะยังจำตอนที่มาทรงพวกฉันไปปราบออริจินได้ไหมตอนนั้นฉันปราบออริจินได้สำเร็จทางที่น่าจะเป็นอย่างนั้นห้องของบอสในดันเจียนนั้นมีประตูบานใหญ่อยู่หลังปราบเสร็จมันก็เปิดออกในตอนนั้นฉันหมดสติไปพอรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนทุ่งหญ้าแล้วเพราะงั้น500ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมานะครับดันเจียนก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยหลังจากนั้นเห็นซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ของเพลเยอร์คนอื่นแต่ตื่นว่านายท่านของตนหายไปจึงทราบว่านายท่านทำการเคลียร์ดันเจียนได้สำเร็จแล้วแต่พวกฉันที่ควรหายไปด้วยกลับยังคงอยู่จึงกลายเป็นข้อสงสัยและเริ่มออกตามหานายท่านแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เปลือกโลกเคลื่อนตัวทำให้บุคคลวุ่นวายพวกพ้องแต่ละคนจึงตัดสินใจแยกย้ายกันไปส่วนฉันกลับมาที่ศาลเจ้าจันทราแล้วก็อยู่ที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับชินเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้สืบค้นพอตัวแล้วนะชินเนี่ยก็เลยขอทางชนีไปว่าชนีที่เดียฉันว่านายท่านน่ะช่วยเปลี่ยนได้ไหมล่ะซึ่งน้องก็ถามนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนงั้นหรอชินเนี่ยก็เลยให้ผลไปว่าคือในเธอที่เป็นคนดังขนาดนั้นมาเรียกฉันว่านายท่านแล้วก็คงได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่นอนช่วยเรียกชื่อตามปกติได้ไหมล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แอบเขินนิดหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะซึ่งน้องก็ได้ลองเรียกชื่อชินดูนะครับซึ่งไอ้เจ้าชินเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นมันเนี่ยก็ได้ถึงกับเขินเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าพลังทำลายล้างส่งอะไรเช่นนี้ชินก็เลยบอกต่อไปว่าเพราะงั้นแหละต่อจากนี้นะเรียกฉันว่าชินนะน้องก็ได้ถามต่อไปนะครับหลังจากนี้น่ะจะทำอะไรต่องั้นหรอชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าก่อนอื่นน่ะจากข้อมูลตอนที่ฉันไปสืบค้นที่ห้องสมุดอาณาจักรมาว่าจะไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์น้อยซึ่งน้องเนี่ยก็เคยไปที่นั้นด้วยนะครับแต่แค่ผิวเผินส่วนลึกเนี่ยยังไม่เคยไปน้องชันนี่เนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าถ้าหากพบวิธีคุณน่ะจะกลับออกไปใช่ไหมชินเนี่ยก็ได้คิดอยู่สักพักแล้วก็ได้ตอบว่าใช่ซึ่งน้องชันนี่เนี่ยก็ได้เกิดอาการเสียใจนิดนึงนะครับแต่น้องเนี่ยก็คิดมาอยู่แล้วล่ะชินก็เลยถามกับทางชันนี่ไปว่านี่เธอจำเรื่องก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นเกมได้ขนาดไหนงั้นหรอซึ่งก็ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่ได้ลงมาสถานที่นั้นร่วมกับคุณยังจำได้ดีเลยถึงสั่งให้ลืมก็ไม่มีทางลืมหรอกตอนที่ฉันเริ่มมีสติรับรู้ชัดเจนก็ตอนที่ชินเรียกว่าเดดเกมแล้วส่วนก่อนหน้านั้นเหมือนกับการดูภาพยนตร์ที่เห็นตัวเองจากมุมสูงชินก็เลยสรุปขึ้นมานะครับสรุปคือรู้อยู่แล้วว่าหลังจากพวกฉันล็อกเอาออกไปตัวเองก็จะหายไปด้วยในตอนนั้นถ้าคิดถึงความรู้สึกพวกเธอสักหน่อยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรนะครับพูดแบบนี้นะท่านชินจะลำบากใจเปล่าๆนั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วตอนนั้นฉันยังควบคุมตัวเองได้มาสมบูรณ์ดีด้วยไม่ว่าจะเลือกทางไหนฉันก็ทำไม่ได้หรอกแต่ว่านะต่อให้รู้เช่นนั้นชินก็ออกไปต่อสู้อยู่ดีนอกจากนี้คุณก็มีสัญญาอยู่ด้วยไม่ใช่หรอซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ตกใจสักพักแล้วก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะซึ่งสัญญาอะไรนั้นพวกเรานั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อเลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตกลงนะครับว่าจะกลับที่บ้านจันทราด้วยกันเพื่อไปฉลองนะน้องเนี่ยก็เลยถามเช็คไปว่าก่อนอื่นน่ะท่านที่อยู่ตรงนี้คือใครงั้นหรอซึ่งก็หมายถึงน้องยูสุฮะนั่นแหละนะชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าพอดีมีเหตุผลนิดหน่อยก็เลยต้องทำสัญญาคู่หูกันรู้แล้วเงียบไปด้วยนะเจ้านี่น่ะเป็นเอเลเมนทัลซึ่งหางน้องชันนี่นะครับก็ได้สังเกตไว้อยู่แล้วนะว่าหางของเจ้านี่น่ะมันต่างกับตัวอื่นซึ่งทางชินก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับชินเนี่ยก็เลยลองยกขึ้นมาปรากฏว่าน้องยูสุฮะนั้นมี3หางแล้วนั่นเองชินเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าเดี๋ยวนะยูสุฮะนี่แกมี3หางตั้งแต่เมื่อไหร่และยูสุฮะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอรุณสวัสดิ์ชินทางชินเนี่ยมันก็ได้ตกใจไปซ้ำสองเลยนะครับว่าเดี๋ยวนะนี่แกพูดได้แล้วงั้นเหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะเหมือนอะไรดำๆหายไปแล้วในหัวมันก็โล่งขึ้นมาซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับจะว่าไปพวกสกันเกสที่ออกมาล้อมศาลนั้นอาจจะมีลอร์ดที่เราเจอเมื่อกี้เป็นหัวหน้าก็ได้ชินเนี่ยก็เลยเตือนกับทางยูสุฮะไปว่าก่อนอื่นน่ะห้ามพูดต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดเลยจริงๆปกติน่ะเขาไม่พูดกันนะซึ่งน้องเนี่ยก็รับทราบนะครับแล้วก็ได้บอกว่าโทรจิตคุยกันได้ไหมล่ะซึ่งนี่ก็มีปัญหาเลยน้องชันนี่เนี่ยก็ได้สังเกตหางของน้องนะครับแล้วก็ได้บอกว่า3หางแบบนี้น่ะดูไม่เป็นลิตเติ้ลฟ็อกนะชินเนี่ยก็เลยสั่งน้องไปนะครับว่าทำให้เหลือหางเดียวได้ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าสบายมากน้องได้ทำให้หางเหลือแค่หางเดียวแล้วซึ่งก็สุดยอดมากเลยและทั้งสองคนนะครับทางชินแล้วก็ชันนี่เนี่ยจะออกเดินทางกันแล้วนั่นเองชินเนี่ยก็เลยบอกกับทางน้องชันนี่ไปว่าจริงสิฉันให้คนที่มาด้วยลงหน้าไปก่อนแล้วพวกเราน่ะตามไปกันเถอะอาจจะได้ตามทันอยู่นะซึ่งพวกเขาเนี่ยกะจะวิ่งไปสุดกำลังเลยนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็รีบออกเดินทางไปเลยตามมาทางฝั่งของทางวิลเฮมกับทางน้องราเซียนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตามเป็นห่วงชินนะว่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมซึ่งทางวิลเฮมเนี่ยมันก็ได้มั่นใจในตัวของชินเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นเห็นพลังของชินไปหมดแล้วเจ้านั่นน่ะแข็งแกร่งมากแต่ทันใดนั้นเองนะทางวิลเฮมก็ได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่กำลังพุ่งมาจากข้างหลังของเขาซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าสปีดนั้นน่ะเร็วมากเลยมันเร็วเกินไปแล้วจะตั้งรับการโจมตีที่นี่แหละซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับทางชินแล้วก็ชันนี่เนี่ยก็ได้ปรากฏออกมานั่นเองซึ่งทางวิลเฮมเนี่ยมันก็ได้ช็อกไปเลยนะแล้วก็ได้บ่นชินใหญ่ไปเลยอย่ามาทำให้สับสนสิเฟยตามมาทางฝั่งของพ่ออัศวินนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาดูสถานที่ที่พวกชินกับทางชันนี่ต่อสู้กันนะซึ่งมันก็เป็นรอยร้าวใหญ่มากเลยทางที่ออนเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบด้วยนอริออนเนี่ยก็ได้คิด ขึ้นมาว่าหลังเสียงปริศนานั่นก็มีสแกนเฟสจำนวนมากออกมาแล้วก็เกิดแสงปกคลุมไปทั่วฟ้าทำให้สแกนเฟสกลายเป็นเท่าทุลีและยังให้ผลฟื้นฟูแก่พวกเราด้วยฝีมือใครกันแน่นะแล้วทันนั้นเองนะครับอัศวินคนหนึ่งเนี่ยก็ได้จับดาบของชินมานะซึ่งก็มาช่วยกันดูหน่อยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เจอดาบนี้นะครับต้องปลายรอยแยกซึ่งก็ได้สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นพลังของดาบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้สกิลอะไรกันแน่แต่ว่าตรงนี้ของดาบน่ะมันคือนกเหยี่ยวผมพอจะคาดเดาช่างตีเหล็กที่สลักรูปนี้ลงบนดาบได้อยู่กรุณาลองดูนี่ก่อนนะซึ่งตัวของทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แค่เอาดาบแตะพื้นไปนิดเดียวนะพื้นเนี่ยก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนไปเลยนอกจากจะไม่แตกหักแล้วดาบที่ลายมีพลังถึงเพียงนี้การที่ดาบทรงพลังขนาดนี้หากพูดถึงช่างตีเหล็กที่สลักสัญลักษณ์เหยี่ยวมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผมทราบไฮฮิวแมนในบรรดาพวกเขามีผู้ฝึกฝนทักษะตีเหล็กจนเชี่ยวชาญอยู่ช่างตีเหล็กทมิฬแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้นั้นทางกลุ่มอัศวินกลุ่มหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็กำลังดูดาบของชินอยู่นะครับที่เขาเนี่ยเผลอทิ้งไว้นั่นเองซึ่งชินนั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังเลยนะครับในฐานะช่างตีดาบพวกเขาเนี่ยก็ต่างสงสัยกันนะแต่ว่านะช่างตีดาบไฮฮิวแมนคนนั้นไม่น่าอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนแต่คนที่แข็งแกร่งเหลือเชื่อที่สามารถใช้อาวุธทิ้งขว้างได้นั้นมีอยู่จริงแน่นอนพวกเขาก็ได้ถามกันนะครับว่ารู้สึกว่าช่างตีเหล็กทมิฬเป็นเจ้าของร้านศาลเจ้าจันทราใช่หรือเปล่ากลับอาณาจักรเมื่อไรลองแวะไปดูนะซึ่งพวกเขาก็ได้แซวกันขำๆไปนะครับว่าถ้าหากไฮฮิวแมนกลับมาแล้วจริงๆจะทำอย่างไรงั้นหรือซึ่งทางหญิงสาวเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าถ้ากลับมาจริงแล้วน่ะอยากขอไปลองฝีมือด้วยหน่อยนะให้เป็นคู่แต่งงานก็ไม่ขัดหรอกนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างเตือนเธอไปนะครับว่าอยากเข้าไปจู่โจมข้อกระทันหันและค่อยบอกว่าทดสอบฝีมือเชียวล่ะตามมาทางฝั่งของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็โดนทางวิลเฮมสัมภาษณ์อยู่เลยนะแล้วมันอะไรยังไงใครมาให้หมดเลยนะซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าไงอยู่ๆมาตั้งท่าหาเรื่องกันล่ะเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นใครใครก็ถามมานะวิลเนี่ยก็เลยบอกไปว่าก็นายพาแม้กระทั่งชันนี่ไรซ่าพูดให้แม่ก้มหัวไปรองใครมาได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบแซวเล่นไปนะครับซึ่งทางวิลเฮมในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยไม่ตลกนั่นเองอะนะตัวของเขาได้ใช้หอกมาขู่ชินไปเลยปล่อยพลังเวทออกมาตูมตามขนาดนั้นยังจะพูดว่าฝีมือคนอื่นอีกงั้นหรอดูยังไงนายก็เป็นคนอารวาสชัดๆซึ่งทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำเป็นไขสื่อนะครับว่านายรู้ได้ยังไงกันนะซึ่งทางวิลเฮมในตอนนี้มันก็ได้ประสาทแดกแล้วนะมันได้แทงรัวๆไปที่ทางชินเลยนะใช้ท่าแมนตาเล่นใหญ่ขนาดนั้นส่งท้ายแล้วยังตามมาทันอีกหายคิดยังไงกันล่ะตัวของทางชินนะครับก็เลยยอมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนะให้กับทางวิลเฮมฟังทั้งหมดเลยวิลเฮมนะเขาก็ได้ต่างคุ้นคิดขึ้นมานะครับว่าไฮฮิวแมนงั้นหรอก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมีพลังเวทแบบนั้นได้ทางชินก็ได้ถามไปนะครับว่าไฮฮิวแมนน่ะยังพอมีบันทึกเกี่ยวกับพวกเราหรือว่าฉันลงเลยอยู่บ้างไหมซึ่งมันก็มีอยู่นิดนึงนะครับรู้แต่ว่าโคตรได้แข็งแกร่งเลยแต่ละคนก็มีฝีมือในสายงานเฉพาะตำแหน่งที่สูงเกินอย่างถึงจนตอนนี้มีคนเคารพเหมือนพระเจ้าด้วยแถมยังมีตำนานเหลือให้เล่าต่อกันด้วยนะทางชินตัวของเขาถึงกับหงอยเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะมันไปกันใหญ่แล้วเอาเถอะถ้าเป็นงานตีเหล็กเนี่ยฉันไม่แพ้ใครหรอกนะวิวเฮงเหมือนจะเพิ่งรู้นะครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กมาก่อนพระเอกเนี่ยก็เลยแกล้งไปนะว่าให้ฉันปรับแต่งเวนอมให้ไม่ล่ะทำมันแรงไม่พอก็บอกละกันจะคิดราคาพิเศษให้เฉพาะวิวเฮมเองซึ่งหน้าตาของทางชินก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งในขณะนั้นเองนะทางน้องลาเซียเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับตกใจนะครับว่าทางชินน่ะอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วน้องเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นทางชันนี่นะครับที่นั่งอยู่ข้างๆทีแรกเนี่ยน้องเนี่ยก็ไม่เชื่อสายตานะซึ่งพอน้องคิดไปคิดมาแล้วนั้นทางชันนี่นะครับเป็นไอดอลของเธอนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ชื่นชอบทางชันนี่มากเลยนะตาของเธอถึงกระเปงประกายออกมาเลยนะครับวันนี้มาชันนี่ตัวจริงนั่นแหละแต่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับกันแล้วนั่นเองทางชินก็เลยถามกับทางวิลเฮมไปว่าสงสัยทางลาเซียน่ะเวียนหัวเพราะวิ่งด้วยความเร็วกว่าม้าหลายเท่าก็เลยเมาสินะโทษทีนะลาเซียเราน่ะจะแยกกันที่หน้าประตูจริงงั้นหรอวิลเฮมเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกนะเดิมทีเป็นภารกิจให้ช่วยแค่เรียนรู้สกิลถ้าเกิดเรื่องอะไรที่โบทางชินเนี่ยก็ได้ให้อะไรบางอย่างนะครับเผื่อไว้ซึ่งมันก็เป็นไอเทมที่ส่งข้อความได้แหละนะวิลเฮมได้บอกไปว่าถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องใช้เจ้านี่จริงๆแล้วก็ฉันจะไม่เลือกวิธีการหรอกนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนายถูกลากเข้ามาพัวพันแน่นอนนะครับทางชินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะลากฉันเข้าไปด้วยได้เลยเรามากันขนาดนี้แล้วถ้าหลังจากนี้ทิ้งไปเฉยๆคงนอนไม่หลับกันพอดีบอกไว้อย่างหนึ่งนะเพื่อนคนแรกตอนฉันมาที่นี่กับหมอนั่นที่คอยปกป้องเด็กๆนะฉันทอดทิ้งไม่ลงหรอกซึ่งทางชินเนี่ยพูดไปก็เขินไปนะครับเอาเธอหน้าอย่าคิดมากมีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยซึ่งทางวิลเฮมเนี่ยก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับและทั้งสองเนี่ยก็ได้จากกันไปนั่นเองน้องชันนี่เนี่ยก็เลยพูดกับชินไปว่าไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะแม้แต่ชินเองไม่ว่าเมื่อไรนะคุณก็เป็นเช่นนี้เสมอไม่เย่อหยิ่งวางตัวเองเพียบพร้อมร่างของคุณที่คอยปกป้องผู้ที่อ่อนแอโดยไม่แบ่งแยกฉันอยู่เคียงข้างเสมอจึงเห็นมาตลอดและพวกเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่ศาลเจ้าจันทรานั่นเองนะครับซึ่งพอมาถึงนั้นเนี่ยมันก็ได้ตกเย็นแล้วนะดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นหอมอะไรบางอย่างนะครับลอยออกมาเลยจนทางชินถึงกับท้องร้องเลยนะซึ่งทางน้องเทียร่านะครับน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งออกมาหาทางชันนี่เลยนะแล้วก็ได้มาแจ้งกับทางชันนี่ว่ามีคนมาหาแต่น้องก็ลืมมองนะครับว่าทางชินอยู่ข้างๆแล้วนะซึ่งน้องก็ได้ถามว่าชินเนี่ยทำไมมากับอาจารย์ได้ซึ่งพวกเขา เนี่ยก็บอกว่าทำอาหารกันเสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันซึ่งก่อนจะไปทานอาหารกันนั้นทางชะนี่เนี่ยก็เลยบอกความจริงที่ว่าชินน่ะเป็นเจ้าของศาลเจ้านี้นะทางน้องเทราเนี่ยถึงกับไม่เชื่อสายตาเลยนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องจริงงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ตกใจสุดขีดไปเลยน้องได้พูดขึ้นมาว่าพูดถึงเจ้าของร้านศาลเจ้าจันทราเขาคือหายหิเมะในตำนานเลยนะแต่ชินในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางน้องเทราไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ทางน้องเทราเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าทางชะนี่คอนเฟิร์มแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษชินใหญ่เลยนะครับที่เสียมารยาทใส่เยอะเลยทั้งชินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะพร้อมกับคิดขึ้นมาว่านี่นี่เองประมาณว่าคุยกับอีกฝ่ายด้วยภาษากันเองแล้วมารู้ความจริงก็เป็นเจ้านายสินะชินเนี่ยก็เลยปลอบใจไปนะครับว่าอย่าคิดมากเลยเข้าใจความรู้สึกดีนะทางมาสุภาพตอนนี้ก็ลำบากใจด้วยสิซึ่งน้องเนี่ยก็คิดว่าทางชินนะครับจะไล่ออกจากร้านนั่นเองอะนะซึ่งก็ขำๆกันนั่นเองตัดภาพมาในมื้อเย็นนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำกับข้าวมาน่ากินมากเลยซึ่งเหมือนว่ามื้อนี้นะครับทางชะนี่เนี่ยจะเป็นเจ้ามือนะน้องเนี่ยทำเองหมดเลยทางชินเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับชะนี่เนี่ยทำเก่งมากเลยคุ้มค่ากับวัตถุดิบที่ให้ไปจริงๆเลยนะทางน้องเทียร่าก็ยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ใช้ทำเนี่ยมีอะไรบ้างน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกเลยวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยใช้อะไรเป็นบ้างงั้นหรอรู้สึกเห็นออร่าแผ่ออกมาจากอาหารแน่นอนนะครับว่าทางชินเนี่ยก็ได้สาธยายไปนะว่าเป็นเนื้อมังกรนู่นบ้างเป็นผลไม้ชนิดนี้บ้างเป็นไข่มังกรนู่นบ้างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็โคตรสุดเลยนะครับทางชะนี่เนี่ยก็ฝีมือไม่แพ้กันเลยทางน้องเทียร่าเนี่ยน้องได้กินแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าเดี๋ยวก่อนสิอะไรกันน่ะของแต่ละอย่างเป็นวัตถุดิบระดับสูงที่หาแทบไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอจะว่าไปเดิมทีไม่ได้มีใครของคนนี้มาทำอาหารหรอกนะซึ่งน้องเทียร่าในตอนนี้สติแทบแตกแล้วนะครับวันๆเนี่ยเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้และพวกเขานะครับก็ได้ทานอาหารกันอย่างอร่อยเลยพร้อมกับมีเครื่องดื่มด้วยนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กินข้าวกันเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้มานั่งคุยกันต่อไปอะนะทางชินเนี่ยก็ได้ถามถึงซัพพอร์ตคาแรคเตอร์คนอื่นๆนะครับพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอิสระน่าดูเลยน้องชะนี่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าเพราะเรื่องที่ชินอยู่ในนั้นเป็นเพียงความปรารถนาลึกๆทุกคนคงรู้ดีว่ายึดติดกับเรื่องนี้ไปก็ไม่ดีชินเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าฉันคิดว่าแบบนี้ดีแล้วล่ะการตามหาคนที่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่อยากให้ทำเลยจริงๆน้องชะนี่เนี่ยก็เลยปลอบไปว่าต้องให้มีคนทำอย่างนั้นจริงๆแต่นั่นก็เป็นการเลือกของตัวเองชินไม่ต้องคิดมากหรอกนะซึ่งน้องเทียร่าในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้เมาแอบไปแล้วอะนะน้องแอบว่าชินด้วยนะครับว่าชินเนี่ยเป็นคนคิดมากเกินไปแล้วนะว่าแต่ทำไมอาจารย์มี2คนล่ะซึ่งทาจะไม่ไหวแล้วนะครับทางน้องชะนี่เนี่ยก็บอกว่าไม่เคยเห็นทางเทียร่าเป็นแบบนี้มาก่อนเลยวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวฉันอาจจะพาทางเทียร่าไปนอนก่อนนะคะและในตอนนี้ตัวของชินนั้นก็ได้เข้ามาที่ห้องตัวเองแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศนี้มากๆเลยไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะไม่ว่ายังไงนะที่นี่ก็อุ่นใจที่สุดแล้วล่ะซึ่งชินนะครับก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็รีบเข้านอนเลยซึ่งระหว่างที่เขานอนนั้นเขาเนี่ยก็เผลอสะดุ้งตื่นมาตอนกลางดึกนั่นเองรู้สึกหนักไงก็ไม่รู้แฮะซึ่งพอเขาหันไปด้านข้างนะครับก็ได้เจอกับทางชะนี่นะที่มานอนด้วยทางชินเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยว่าเอาจริงดินี่มันอะไรกันสถานการณ์แบบนี้มีอยู่จริงหรอนี่มันอันตรายสุดไปเลยนี่วะซึ่งคืนนี้ทางชินก็นอนแทบไม่หลับเลยนะครับทางชะนี่เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยคิดถึงทางชินเป็นอย่างมากเลยน้ำตานี้สื่อถึงความหมายอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ขอโทษนะชะนี่ตามมาในตอนเช้านะครับทางชินเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมานะทางชะนี่เนี่ยก็ตื่นไปแล้วแต่ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ในผ้าห่มของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูนั่นเองปรากฏว่านั่นคือทางน้องยูสุฮะนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นคนแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นแต่สภาพนะครับดูจากหน้าชินทุกคนก็จะรู้แล้วนะว่าน้องเนี่ยไม่ได้สวมอะไรเลยแถมน้องเนี่ยเข้ามากอดชินด้วยนะครับชินรีบหาชุดแทบไม่ทันเลยนะซึ่งชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตรียมชุดไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเอเลเมนทัลในเกมตอนอยู่ในร่างคนปกติใส่ชุดแบบนี้แหละซึ่งชุดนี้นะครับมันจะสามารถยืดหดได้ตามรูปร่างนะแถมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ลองใส่ดูนะครับซึ่งก็น่ารักมากเลยพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้ลงมาด้านล่างเพื่อมากินข้าวนะทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจว่าทางยูสุฮะกลายเป็นร่างคนได้แล้วงั้นหรอเป็นฮิบากามะที่สวยมากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แอบเขินนิดนึงด้วยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทานข้าวกัน4คนจนหมดเกลี้ยงไปเลยชินเนี่ยก็เลยมานั่งถามกับทางยูสุฮะนะครับว่าจะว่าไปมีเรื่องอยากถามนะเรื่องแรกคือทำไมไปอยู่ในศาลเจ้าล่ะซึ่งน้องก็ได้นึกนะแล้วก็ได้บอกไปว่าที่ยูซาบอยู่ที่นั่นก็เพราะว่าข้างในนั้นรู้สึกทรมานน้อยที่สุดชินก็ได้ถามนะครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับลวดลายบนพื้นนั้นไหมซึ่งน้องเนี่ยก็จะไม่รู้เลยชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเองว่าคิดว่าคงถูกใช้ในการชะลออาการป่วยหรือบรรเทาความเจ็บนั่นแหละเรื่องที่2ก็คือรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนจำนวนมากหายไปเมื่อ500ปีก่อนแล้วบ้างไหมน้องเนี่ยก็ไม่เคยรู้นะครับเพราะไม่มีคนเข้ามาหารอกซึ่งสรุปแล้วนะครับยูซาฮะเนี่ยไปนอนที่นั่นนะเพราะอยากอาบแดดอยู่ๆหน้าพื้นก็ดังโครมครามแล้วลมก็พัดฟิวภูเขาก็ระเบิดตุ้มยูซาฮะเนี่ยก็เลยตกใจตื่นแล้วก็พยายามยับยั้งไว้ไม่ให้พื้นดินเละตุ้มเป๊ะสุดก็คือน้องเนี่ยทำการยับยั้งภัยพิบัติได้นะครับชินเนี่ยก็ได้แอบขึ้นมาว่าพอเอเลเมนทัลเป็นมอนสเตอร์ที่ตอบสนองได้ทุกท่าสินะเลยไปได้สูงว่าที่จะแทรกแซงภัยพิบัติด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้เล่าถึงชินด้วยนะครับว่าในขณะที่น้องกำลังสิ้นใจนั้นน้องเนี่ยก็ได้เจอชินพอดีเลยซึ่งชินเนี่ยก็ได้บอกว่าต้องขอบคุณมิลลี่แล้วนะแล้วทั้ง2คนนะครับก็จะได้ไปหาทางมิลลี่กันนั่นเองซึ่งจะมีขนมเป็นของฝากไปด้วยนะซึ่งขนมนี้นะครับทางน้องเทียร่าเป็นคน คนทำเป็นขนมอบกรอบจากหมู่บ้านเอลเลยซึ่งก็ขายดีเป็นอย่างมากซึ่งจุดประสงค์ของร้านนี้นะครับต้องขายดาบนะครับไม่ใช่ขนมแต่ก็นั่นแหละนะทางน้องชานี่เนี่ยก็ได้อธิบายไปนะครับว่าพยายามเอาสินค้าอื่นมาเติมร้านแล้วแต่คุณแจนน่ะคนที่ใช้ได้ไม่แค่ชิ้นเท่านั้นซึ่งทางชิ้นเนี่ยก็ถึงกับขอโทษไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวฉันจะตีดาบมาเติมร้านให้นะซึ่งทางน้องชานี่ก็ได้มีเรื่องสำคัญนะครับอยากจะบอกชิ้นจริงแล้วน่ะมีคนอยากให้ชิ้นไปพบโดยด่วนจิรัตชิ้นเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับจิรัตจริงๆงั้นหรอเขาน่ะยังมีชีวิตอยู่งั้นหรอสัญญาแห่งความรุ่งเรืองผ่านมา500ปีแล้วแต่อายุไขของจิรัตเป็นไฮบิสอย่างมากแค่150ปีน้องชานี่ก็เลยบอกว่าถึงแม้อีกไม่กี่วันจะไม่เป็นไรแต่คงอยู่ได้อีกไม่นานเขายังรอคอยชินอยู่เลยเขาได้ทำการรวมเผ่ามนุษย์กับสัตว์เข้าด้วยกันและก่อตั้งเป็นสมาพันธ์สัตว์ฟานิชเรียกกันว่าราชาแห่งสัตว์รุ่นแรกราชาปัจจุบันอยู่ที่รุ่น8แล้วเขามีความสามารถในด้านการต่อสู้และการปกครองด้วยตอนนี้จิรัตก็คงกำลังรอคอยชินอยู่อย่างสงบซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องไปหาแล้วนะครับซึ่งก็ไปกันทั้ง3คนเลยนะน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวน้องนะเฝ้าร้านให้เองชานี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอเทียร่าก็ไปด้วยกันได้นะชินกลับมาแล้วจำเป็นต้องกังวลเรื่องสถานที่แล้วล่ะชินเนี่ยก็เลยบอกว่าใช่พกไปด้วยก็ได้นี่วะไม่ต้องกังวลเรื่องร้านหรอกนะเทียร่าก็อุตส่าห์ไปข้างนอกได้แล้วนี่ออกเดินทางด้วยกันน่าจะดีกว่านะคิดว่าไงล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้ามีชินกับอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็อยากตามไปเหมือนกันซึ่งทุกคนก็จะไปด้วยกันนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบเตรียมตัวกันต้องซื้อเสบียงอุปกรณ์ด้วยซึ่งนั่นนะครับน้องชานี่เนี่ยก็ขอรับหน้าที่นั้นไว้เองเพราะว่าน้องนั้นต้องไปรายงานเรื่องสแกนเฟสกับอาณาจักรก่อนเลยขอแยกไปทำธุระสักพักชินเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปตีดาบก่อนละกันแล้วค่อยไปที่กิวนะระหว่างที่แยกกันฉันจะแวะไปรับภารกิจตามทิศทางไปฟานิชจะได้เก็บแรงไปด้วยดิฉันจะติดต่อไปทางข้อความนะชานี่ก็เลยเสนอไปว่าพวกเรานำมาตั้งปาร์ตี้กันเถอะจะทำให้ใช้ระบบเสียงระหว่างกันเองได้ปัจจุบันเรียกว่าสื่อสารทางจิตซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งปาร์ตี้สำเร็จแล้วนะครับชานี่เนี่ยก็เลยบอกให้ทางเทียร่านั้นไปลงทะเบียนนักผจญภัยไว้ก็ดีซึ่งก็ต้องไปกับชินนะเพราะว่าชินเนี่ยจะไปกิวพอดีเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักแป๊บนึงแต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปแล้วนะครับทางชินเนี่ยก็ลงมาตีดาบที่ห้องตีดาบของเขาซึ่งห้องของเขาเนี่ยก็มีดาบเต็มไปหมดเลยชินเนี่ยก็เลยบอกกับทางน้องยูซูฮะไปว่านี่อย่าจับไปมั่วนะแค่ดูก็พอเพราะมีอาวุธที่ติดคำสาปอยู่ด้วยอุปกรณ์ทุกชิ้นดูใช้งานได้มีปัญหาและทางชินเนี่ยก็ได้เริ่มตีดาบนะครับซึ่งในระหว่างตีไปในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตรงใจกับตัวเองนะเหมือนจะรู้ตำแหน่งที่ต้องตีลงไปขึ้นมาเองเลยผลของสกิลสินะซึ่งดาบเล่มแรกที่เขาตีออกมานะครับดูเหมือนว่ามันจะโหดไปหน่อยนะดาบเล่มนี้นะไม่สามารถวางขายได้นั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยทำการตีใหม่นะครับซึ่งกลายเป็นดาบธรรมดาได้นะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตีไว้หลายเล่มเลยพอเขาตีเสร็จนะครับทางเทียร่าก็ได้ลงมานะแต่ตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับทางชินเนี่ยก็ได้แอบมองทางชุดของทางน้องเทียร่าด้วยนะเพราะว่าชุดของน้องเนี่ยมันบ้าๆเป็นแบมเหลือเกินตัวของชินเนี่ยก็ได้จ้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าเขินด้วยนะทางน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้หันมาแล้วก็ถามกับชินไปว่าคิดยังไงกับหน้าอกของฉันล่ะชินเนี่ยก็ได้เผยตอบไปนะครับว่าแหมเป็นบุญตาจริงๆเลยซึ่งก็เผยหลุดปากไปเลยนะแต่น้องเทียร่าเนี่ยก็ไม่ถือสานะครับเล่นจอหน้าอกสาวน้อยจนตาถลนแบบนั้นก็แง่สิซึ่งตัวของชินนั้นก็แทบขอโทษไม่ทันเลยและพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันนะครับและก็ได้ตัดจบตอนที่5เรื่องมาในตอนที่6ในตอนนี้ทางชินนั้นก็ได้พาทางน้องเทียร่ามาเปิดหูเปิดตานะครับที่ในเมืองนั่นเองซึ่งตัวของทางน้องเทียร่านั้นก็ได้ตกใจมากเลยว่าในเมืองเนี่ยคนเยอะมากเลยนะซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยต้องไปทำธุระให้กับทางเทียร่าก่อนนะหรือว่าไปลงทะเบียนกิลด์ให้กับทางเทียร่านั่นเองและหลังจากนั้นจะปล่อยน้องนะครับให้เที่ยวเล่นให้เต็มที่เลยซึ่งทางน้องเทียร่าในตอนนี้น้องเนี่ยก็ดูจะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องที่ได้ออกมาข้างนอกนั่นเองและภาพตอนมาทีนั้นก็อยู่ที่กิลด์แล้วนะครับซึ่งตัวของทางชินเนี่ยก็รับจากแรงจีเป็นแรงอีเรียบร้อยแล้วนั่นเองทางชินก็ได้งงนะครับว่าตัวของเขาน่ะยังทำภารกิจไม่สำเร็จสักอย่างเลยทางน้องที่อยู่หน้ากิลด์นะครับก็ได้ให้ผลมาว่าเนื่องจากทางชินนะเคยปรับสแกนเฟสขั้นสูงรวมไปถึงสแกนเฟสที่เคยเกิดขึ้นมาจำนวนมากด้วยจากการตรวจสอบภายในกิลด์พบว่ารายงานของท่านชินเป็นความจริงจึงทำการเลื่อนขั้นให้กับท่านชินเป็นรางวัลส่วนตัวฉันคิดว่าแรงเอเลยน่าจะดีกว่านะชินเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องก็ได้ครับแรงขึ้นปุบปับแบบนั้นคงถูกนักผจญภัยคนอื่นมองไม่ดีนะสิแต่แต่นั้นเองนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้มองแรงไปใส่น้องเทียร่าเลยนะว่าแต่คุณไปรู้จักกับท่านคนนี้ได้อย่างไรชินเนี่ยก็เลยแถมไปนะครับว่าพอดีมีเรื่องนิดหน่อยทำให้ต้องออกเดินทางด้วยกันได้แวะมาที่กิลด์ทั้งทีเลยตั้งใจจะพาลงทะเบียนนักผจญภัยและทำกิลด์การ์ดซึ่งน้องก็ได้ถามต่อไปนะครับว่านี่นะแฟนงั้นเหรอได้จับมือกันด้วยเหมือนจะใช่นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่พวกเขาเข้ากิลด์มาเนี่ยพวกเขาได้แอบจับมือกันเข้ากิลด์มาด้วยนะซึ่งชินเนี่ยก็จับมือทางน้องเทียร่านะครับจนมาถึงที่ทางกิลด์เลยซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ได้พูดกันปากต่อปากเลยนะข่าวเนี่ยก็เลยมาถึงหูของน้องเร็วหน่อยนะครับน้องเนี่ยก็ได้แอบหึงนิดหน่อยแล้วนะชินเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องในทันทีว่าจะว่าไปแล้วมีข้อมูลกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเห็นว่าลมสลายไปกับสัพยาแห่งความรุ่งเรืองน้องที่เคาน์เตอร์กิลด์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าขออภัยนะข้อมูลกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์สามารถแจ้งให้เฉพาะแรงบีขึ้นไปเนื่องจากมีกฎให้เปิดเผยไม่ได้ซึ่งชินในตัวของเขาไม่มีปัญหานะครับว่าแรงเพิ่มขึ้นมาจะมาถามใหม่นะและผมก็ว่าจะไปฟานิชระหว่างทางที่นั่นมีภารกิจที่ผมทำได้ไหมซึ่งมันจะมีอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับคือคุ้มการรถม้าที่มุ่งไปยังจุดเปลี่ยนรถที่เบลูนซึ่งทางเทียร่าก็มีปัญหานะครับเพราะเขา เขาก็เลยตกลงรับภารกิจนี้กันซึ่งจะออกเดินทางช่วงบ่ายวันนี้มีนักผจญภัยอีก2ท่านเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยซึ่งระหว่างนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องรอเวลาถึงบ่ายโมงเลยนะซึ่งกว่าจะได้เกี่ยวการเนี่ยค่อนข้างมีเวลาเหลือเฟือเลยพวกเขานะครับก็เลยกะจะมุ่งหน้าไปที่ทางโบสถ์ก่อนเพื่อไปหาเด็กๆนั่นแหละนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยทางชินก็ได้พาทางเทอร่าเที่ยวไปด้วยนั่นเองซึ่งน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้มีความสุขมากเลยนะครับไปดูผักผลไม้เครื่องประดับต่างๆลองกินนั่นกินนี่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ดูมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยและก็ได้มาถึงโบสถ์แล้วนั่นเองซึ่งน้องลาเซียเนี่ยก็ได้กอดใบไม้อยู่หน้าที่โบสถ์เลยนะครับชินเนี่ยก็ได้เข้าไปทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะลาเซียซึ่งทางลาเซียเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะครับกับทางเทอร่าให้ฟังซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แนะนำตัวให้กันฟังนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อทางน้องลาเซียเนี่ยได้ยินว่าทางเทอร่านั้นเป็นลูกศิษย์ของทางชนี่ตัวของทางลาเซียเนี่ยก็ได้ซักถามใหญ่เลยนะครับซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็สนิทกันเฉยเลยอ่ะขนาดเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกนะเนี่ยตามมาที่ด้านในนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางชินก็ได้เจอกับน้องมิลลี่แล้วนั่นเองซึ่งน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้เล่นกับทางน้องยูซุฮะใหญ่เลยนะซึ่งดูเหมือนว่าทางน้องมิลลี่นั้นจะดูร่าเริงกว่าปกติมากเลยเพราะว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะจะไม่ถูกปิดแล้วเพราะพี่ชินช่วยไว้เลยซึ่งน้องเนี่ยก็เข้ามากอดชินเลยนะครับทางลาเซียเนี่ยก็ได้ขอบคุณชินอีกเสียงหนึ่งเลยว่าเพราะคุณชินช่วยไว้ฉันก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นว่าที่บ่าวหลวงคนต่อไปเรียบร้อยเด็กๆก็มีความสุขมากเลยไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดีชินเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะว่าแต่วิลเฮมล่ะไปไหนซึ่งเหมือนว่าทางวิลเฮมนะครับจะเอาไปสืบสวนเรื่องบ่าวหลวงคนนั้นเห็นว่าไม่ยอมเงียบแล้วถอยออกไปง่ายๆซึ่งก็เป็นอย่างที่ชินคิดไว้เลยนะครับว่าอีกฝ่ายจะมาแย่งชิงโบสถ์นี้ด้วยความต้องการอะไรนั้นยังไม่ทราบเลยชินเนี่ยก็เลยสังหรณ์ใจไม่ดีนะครับตัวของเขาได้หยิบเครื่องรางอะไรบางอย่างนะมอบให้กับทางซิสเตอร์รวมถึงทางน้องมิลลี่ด้วยซึ่งนี่นะครับตัวของชินได้ถ่ายพลังเวทหลายอย่างไว้ให้คิดว่าเป็นเครื่องรางก็แล้วกันซึ่งทุกคนก็ได้ต่างขอบคุณชินมากเลยนะครับว่าช่วยพวกเขาหลายๆอย่างเลยและทันนั้นเองนะพอเด็กๆเนี่ยก็ได้วิ่งกรูเข้ามาหาชินหมดเลยนะเพราะว่าคิดถึงชินนั่นเองซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้ชอบชินมากเลยนะครับทางเสียชินของเราเนี่ยตัวของเขาก็เลยไม่รอช้าเลี้ยงขนมเด็กๆทั้งหมดเลยนะหลังจากนี้เราต้องเรียกชินว่าเสียชินแล้วนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เล่นกับเด็กๆเสร็จหมดแล้วนั่นเองแล้วก็ได้เตรียมตัวไปที่กิลด์นะครับเพื่อไปรับกิลด์กันนั่นแหละนะซึ่งก่อนไปก็ต่างขอบคุณกันนะครับว่าเด็กๆน่ารักมากเลยเป็นครั้งแรกที่เล่นกับเด็กๆก็เลยลังเลอยู่บ้างทุกคนน่าเริงแล้วก็น่ารักมากซึ่งก็สานสัมพันธ์กันไปมากเลยนะครับแต่มาที่กิลด์นะครับในตอนนี้นั้นทางกิลด์การ์ดของทางน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วซึ่งเหมือนว่าทางน้องเทอร่านั้นจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพราะว่าเขาได้กิลด์การ์ดมาแล้วนั้นระหว่างนี้นะครับทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราน่ะกลับไปเก็บสารเจ้าจันทรากันเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปในตอกซอกซอยหนึ่งนะครับชินได้เอาหินผลึกขึ้นมานะทางน้องเทอร่าก็ได้ตกใจเช่นเคยวันนี้น่ะคือหินผลึกนั่นหรอเพิ่งเคยเห็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ที่ถูกแปรรูปได้สวยงามเป็นครั้งแรกเลยชินก็เลยบอกไปว่าเจ้านี่น่ะถ่ายองค์พลังเวทเคลื่อนย้ายไปอยู่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายที่บันทึกไว้ในแวบเดียวเลยแต่ไม่ขอให้ใช้เราทิ้งไหนๆก็ลองใช้เจ้านี่ไปที่ศาลเจ้าจันทรากันเถอะซึ่งของแต่ละอย่างที่ชินเอาออกมาเนี่ยก็คายไปถึงเท่านั้นเลยนะครับแถมเจ้าชินเนี่ยมันสามารถสร้างใหม่ได้ด้วยนะดูว่าชินเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าผลึกเนี่ยพวกคนในปัจจุบันมองมันยังไงกันบ้างซึ่งดูเหมือนว่าตัวเวทเคลื่อนย้ายเป็นเวทที่หายสับสนไปแล้วชินเนี่ยก็ถึงกับงานตกเลยนะครับขอแค่วัตถุดิบสร้างนะก็ได้แล้วต่างหากมาแค่ไหนก็ได้แต่ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มใช้เวทเคลื่อนย้ายกันแล้วนะครับซึ่งก็แวบเดียวนะพวกเขาก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าศาลเจ้ากันแล้วนั่นเองทางชินเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะครับพวกเรานำมาเก็บกันเลยไหมชินเนี่ยตัวของเขาได้ทำการเก็บสารเจ้านะครับถึงสารเจ้าเนี่ยก็ได้ปรากฏแสงอะไรบางอย่างออกมาภายในแวบเดียวนั้นมันเนี่ยก็ได้ถูกหายไปอยู่ในสร้อยซึ่งนี้นะครับชินเนี่ยได้เรียกว่าสารเจ้าจันทราในหมดพกพาซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ทำธุระเสร็จหมดแล้วพวกเขาต้องรีบไปจุดนัดพบนะครับถือรับภารกิจไว้นั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงรถม้าของคูนักแล้วนะครับซึ่งจะมีพี่มังกรตัวหนึ่งเนี่ยมารอรับอยู่เลยนะพวกเจ้าเนี่ยเป็นนักประจนภัยที่มารับภารกิจใช่ไหมชินเนี่ยกับทางเทอร่าก็เลยได้นำตัวให้ฟังนะครับซึ่งพี่ม้าดินมังกรตัวนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าไกเอ็นส่วนอีกคนนึงก็คือซึบากิและในตอนนี้นะครับทั้งพ่อค้านักเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะครับซึ่งพอทุกคนขึ้นรถม้าไปแล้วนั้นทางมักก็ไม่รอช้าเลยรีบออกรถม้าไปกันเลยและภาพนั้นก็ตำนานสถานที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังประชุมอะไรบางอย่างกันอยู่เลยเกี่ยวกับศาลเจ้าจันทรานั่นแหละนะดูเหมือนว่าเขาจะทราบเรื่องแล้วนะครับว่าศาลเจ้าจันทราน่ะอยู่ดีๆแล้วก็หายไปศาลเจ้าจันทราเป็นหนึ่งในอาคารสิ่งก่อสร้างที่ยังคงอยู่โดยผ่านพ้นสนธยาแห่งความรุ่งเรืองมาได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถรุกรานเข้าไปได้มอนสเตอร์เลเวลสูงก็ไม่สามารถบุกรุกได้เช่นกันเป็นร้านพิศวงที่ถูกสร้างโดยวิทยาการที่หาย30หากร้านสูญหายไปเกรงว่าจะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะอาณาจักรเบลลิสของพวกเราเท่านั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามหาทางชนี่นะครับว่าอยู่ไหนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหวังว่าทางชนี่นั้นจะเดินทางมาในวันนี้นั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยรอถามชนี่ตรงๆเลยดีกว่าว่ามันหายไปไหนกันแน่ตามมาทางชินนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งถามกันนะโดยทางไกเอ็นได้บอกว่าพวกนายเคยฆ่าใครบ้างหรือเปล่าทางน้องเทอร่าก็ได้ตกใจนะครับตัวของชินเนี่ยก็เลยอธิบายให้ฟังว่างานโครงการมีโอกาสที่ต้องทำอย่างนั้นกับอีกฝ่ายที่เป็นคนความจริงแล้วมีโอกาสมากที่ถูกโจรลอบโจมตีมากกว่ามอนสเตอร์น้องซูบากินะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันโดนดูถูกว่าตัวเล็กก็เลยซัดเจ้าพวกนั้นทุกคนซึ่งก็ฝีมือใช้ได้เลยนะครับชินเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าพวกเราน่ะมาทำความรู้จักสามารถของแต่ละคนกันดีกว่าเพื่อไว้ เวลาฉุกเฉินซึ่งพีไกเอ็นเนี่ยตัวของเขานะครับทำงานเป็นซามูไรนำไปจนภายแรงเอตัวของเขาไม่รู้เรื่องทางเวทมนต์เลยดังนั้นอย่าคาดหวังเรื่องนี้น้องซามากิเนี่ยเป็นนักสู้นะครับแรงอีสามารถใช้เวทมนต์บัฟเพิ่มความเร็วได้น้องเทราเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะใช้ธนูกับดาบแล้วก็เวทฮิลนิดหน่อยนำไปจนภายแรงจีมือใหม่ชินนั้นก็เป็นซามูไรเหมือนกันนะครับเหมือนกับไกเอ็นเลยแรงอีสามารถใช้เวทไฟกับสายฟ้าได้ประมาณนึงส่วนบนหัวนี่คือยูซุฮะเห็นอย่างนี้มอนสเตอร์ที่เก่งมากทำพันธสัญญาเทเมอร์ไว้แล้วไกเอ็นก็ได้ตกใจนะครับเป็นซามูไรแล้วใช้เวทมนต์ได้ด้วยงั้นหรอหนูได้รับการฝึกฝนมาไม่น้อยเลยนะคนที่เข้ากับมอนสเตอร์ได้ดีนะก็หายากแล้วด้วยเพราะเขาก็ได้สงสัยกับชินนะครับว่าชินนะมันจากฮิโนโมโตะงั้นหรอซึ่งชินก็ได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมหรอพวกเขาเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าซามูไรสอนมากมาจากฮิโนโมโตะเพิ่งเคยเจอซามูไรคนอื่นนอกจากไกเอ็นครั้งแรกปกติจะเป็นนักรบหรืออัศวินแล้วก็เอาชีพเฉพาะทางหลายคนที่ตั้งเป้าเป็นซามูไรนะมีแต่คนพิลึกชินเนี่ยก็เลยตกใจเลยนะครับพิลึกหรอบ้านะเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญตั้งแต่การตั้งรับไปถึงการบุกจู่โจมเลยนะน้องซึมากิก็ได้ตอบกลับไปว่าเงื่อนไขการเป็นที่ต้องร่ำเรียนอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์อัศวินมันไม่สมเหตุผลนะชินเนี่ยก็เลยบอกว่าถึงนั้นก็เถอะนะแต่ฉันมั่นใจเลยว่าแข็งแกร่งเลยนะไกเอ็นก็เลยบอกกลับไปว่าจริงอยู่ที่ฮิโนโมโตะเป็นประเทศเกาะที่มีซามูไรเยอะแต่ในตอนนั้นฮิโนโมโตะนะที่เป็นเกาะก็ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ฐานที่มั่นของกิลซามูไรนั้นและนินจามาอยู่มากมายและพวกเขาก็ได้เป็นศูนย์กลางตั้งประเทศดังนั้นผู้ที่เข้าไปรบในฮิโนโมโตะจึงชื่นชอบซามูไรเป็นอย่างมากชินก็เลยถามกับทางไกเอ็นไปนะครับว่ากิลดีไซน์ฮิโนโมโตะนั่นน่ะชื่ออะไรงั้นหรอดูเหมือนนะครับพี่ไกเอ็นเนี่ยก็บอกชื่อกิลมานะทางชินเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าไม่คิดเลยว่ากิลสมัยเกมน่ะให้กำเนิดประเทศด้วยงั้นหรอแล้วในขณะที่เขากำลังคุยกันอยู่นั้นฮาร์ลดมาเนี่ยก็ได้ถูกเบรกกระทันหันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอพวกกิกกี้เนี่ยมันปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งมันก็มากันเต็มเลยนะไอพวกโจรมันก็ได้บอกกับทางพ่อค้าไปว่าโทษทีนะถ้าไม่อยากตายก็ทิ้งเงินกับสัมภาระทั้งหมดน่ะไว้ซะชินเนี่ยก็เลยบอกให้ทางนักนะครับหรือว่าทางพ่อค้าเนี่ยไปอยู่ในรถม้าก่อนชินได้บอกให้ทางยูซุฮะเนี่ยไปช่วยคุ้มกันด้วยทางน้องเทราในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้หลบอยู่หลังรถม้านะครับพร้อมกับถือธนูไว้นะน้องเนี่ยก็ได้กดดันนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของน้องที่ได้ทำการต่อสู้แบบนี้ตัวของน้องต้องทำให้ได้นะครับเพราะมิเช่นนั้นน่ะสามคนที่ออกไปรับหน้าจะมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นไอพวกกีกีนะครับมันก็ได้ดูถูกทางชินไปว่าที่จะสู้แค่3คนนั้นหรอถือโอกาสขอตัวหนูผมแดงนั่นด้วยก็แล้วกันคงสร้างความบันเทิงได้ไม่น้อยเลยซึ่งมันก็ได้พูดจายุยงทางชินมากเลยนะครับจนชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยถึงกระปี้แตกแล้วนั่นเองสายตาของชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจนน้องเทียร่านะครับจับสังเกตได้ว่าชินนี่ไม่ใช่ชินที่เรารู้จักจิตสังหารนั่นชินแบบนั้นไม่ได้นะและน้องเทียร่านะครับก็ได้สังเกตเห็นไอพวกกิกกี้ที่เหลือเนี่ยมันแอบหลบหลังต้นไม้ด้วยการยิงใส่คนเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ว่าเราต้องทำให้ได้ทางพีแกเองของเรานะครับก็ได้บอกกับพวกกิกกี้ไปว่าข้าไม่ชอบการฆ่าคนโดยเปล่าประโยชน์ถอยตอนนี้ยังทันนะพวกแกนะไอพวกกิกกี้มันไม่รู้ตัวนะครับว่าในตอนนี้มันกำลังจะโดนตื้มนั่นเองมันได้บอกไปว่าเฮ้ยให้ดูสถานการณ์บ้างหรือเปล่ารู้นะว่าพวกแกเนี่ยมีแรงต่ำกว่า E แรงต่อให้แกแรง A แต่จะปกป้องทุกคนพร้อมกับสู้ไม่ได้หรอกซึ่งพวกมันเนี่ยก็รู้ข้อมูลพวกเขาได้ไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วนะชินตงเขาก็เริ่มคล่องใจแล้วว่าไอพวกกิกกี้เนี่ยไม่ได้ข้อมูลจากไหนซึ่งขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นอยู่ดีๆนะครับก็ได้มีธนูเนี่ยพุ่งผ่านหน้าไอเจ้ากิกกี้ไปและก็ได้ไปโจมตีไอพวกที่อยู่หลังต้นไม้นะซึ่งก็เก็บเรียบเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นฝีมือของทางน้องเทียร่านั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็เปิดก่อนได้ปูดเลยนะการสู้รบนะครับก็ได้เกิดขึ้นทางน้องซึบากิเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้เก็บก่อนคนแรกเลยนะน้องได้เร่งความเร็วและไปซัดตรงที่ท้องไอพวกไอกิกกี้นะครับจนหมัดเดียวเนี่ยหงายไปเลยพีแกเอ็นของเราก็ไม่น้อยหน้าตรงเขาได้ฟันฉาบเดียวนะครับดาบของไอฝ่ายถึงกับแตกเลยนะชินเนี่ยก็เลยจัดการเหมือนกันนะครับซึ่งแป๊บเดียวเนี่ยชินเนี่ยก็จัดการได้ถึง2คนเลยซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่หัวหน้าคนเดียวแล้วนะมันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าพวกแกต่ำกว่าแรงอีไม่ใช่หรอถ้าไม่ถึงสามารถใช้สกิลพวกนั้นได้ชินเนี่ยก็เลยไปขู่เลยนะครับแล้วแกล่ะจะเอายังไงก่อนอื่นดาบหน้าหนักเกะกะชะมัดตัวของชินได้ฟันดาบของมันนะครับหักครึ่งไปเลยชินได้บอกว่าเหลือแค่ทำให้แกขยับไม่ได้มันจะได้จบสักทีซึ่งชินเนี่ยก็ได้ซ้อมหนักเลยนะครับแล้วก็จับมันมัดไว้นะซึ่งในตอนนี้ชินเนี่ยก็ได้สติแตกไปแล้วนะครับดูเหมือนไม่ใช่ชินคนเดิมเลยตัวของชินได้ถามไอกิกกี้ไปว่าไอคนได้ปล่อยข้อมูลพวกนั้นคายออกมาให้หมดเลยซึ่งน้องเทียร่านะครับก็ได้พุ่งเข้ามากอดทางชินเลยนะซึ่งชินก็ได้งงนะครับว่าเธอทำอะไรของเธอนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ารอแป๊บนึงนะชินอย่าขยับสิซึ่งก็กอดกันสักพักเลยนะครับน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอเคกลับมาแล้วแล้วน้องเนี่ยก็ได้เดินหนีไปเลยนะครับปล่อยให้ทางชินกับทางซึบากิงงแดกเลยนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทางน้องเทียร่านะครับก็ได้แอบมาเขินนั่นเองนี่ฉันทำบ้าอะไรเนี่ยเมื่อกี้ชินเขาดูเย็นชามากแล้วก็ดูมองมากด้วยเขารู้ตัวหรือเปล่านะหรือว่าไม่แค่เรารู้มาก่อนอาจารย์เคยทำแบบนี้กับเรารู้สึกสงบจิตใจมากก็เลยรีบทำอย่างนี้กับชินบ้างและก็ได้ตัดจบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7ซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของชินเนี่ยก็ได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะรวมกับเพื่อนๆของเขาซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงทางเบรูนอย่างปลอดภัยแล้วนะครับและไม่เสียใครไปเลยด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยทางเจ้าของภารกิจนะก็ได้มอบใบรับรองภาร กิจให้นะครับการทั้ง4คนเพื่อไปยื่นกับกิลด์นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้นำไปยื่นกับกิลด์กันหมดเลยแล้วก็ได้กำลังจะบอกลากับอีก2คนนั้นที่รวมทางมาด้วยกันชินก็ได้ถามกับทั้ง2คนนะครับว่าทั้ง2คนน่ะหลังจากนี้จะไปไหนต่องั้นหรอทางพี่มังกรนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราน่ะวางแผนจะไปคิวมอนกันต่อพวกท่านล่ะซึ่งทางของภาคพระเอกของเรานะครับหรือว่าทางชินนั้นในพวกเขากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ทางฝั่งนี้นั่นเองซึ่งก็อีกไกลเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกลากันในตรงนี้เลยนะครับว่าหากโชคชะตานำพากันมาน่ะสักวันพวกเราน่ะต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนและทั้ง4คนนะครับก็ได้แยกย้ายกันไปนั่นเองชินก็ได้พูดกับน้องเทียร่าไปว่าหลังจากนี้เราจะเดินทางยังไงดีนะคงต้องรถม้าหรือมั้งน้องเทียร่านะครับก็ได้ถามว่าติดใจการเดินทางรถม้าแล้วงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ค่อนข้างสบายอยู่นะก็จะไปถึงฝั่งนี้ก็อีกไกลเลยแถมที่นั่งก็เจ็บก้นด้วยคิดถึงต่อจากนี้แล้วมีไว้ก็ไม่เสียหายนะแล้วพวกเขานะครับก็ได้ไปซื้อรถม้ากันเลยซึ่งพอไปถึงร้านนะชินก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ว่าจะแบบไหนนะก็คล้ายกันหมดเลยแบบนี้มีแต่ต้องดัดแปลงเท่านั้นแหละซึ่งสายตาของชินเนี่ยก็โคตรชั่วร้ายเลยนะครับจนน้องเทราก็ต้องมาห้ามนะว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดอะไรแปลกๆใช่ไหมล่ะชินก็ได้ทำเป็นไขสื่อนะครับว่าเปล่านะฉันไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยแค่ตั้งใจว่าจะลดการสั่นไหวในรถม้าเพื่อการทำให้การเคลื่อนไหวของล้อดีขึ้นน่าจะนั่งสบายขึ้นได้เยอะเลยน้องเทราก็ได้แซวไปนะครับว่าไม่ใช่ทำให้รถวิ่งได้โดยไม่มีม้าหรือไม่ก็ทำให้บินได้ใช่ไหมล่ะซึ่งเอาจริงๆนะครับที่พูดมาเนี่ยไอชินมันทำได้นะแต่น้องเทราเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมสะดุดตาน่ะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเชิญทำไปเถอะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้กำลังเดินเลือกกันอยู่เลยโดยพวกเขาตั้งเป้าไว้ว่าอย่างแรกคืออยากได้ความกว้างที่พอจะนอนข้างในได้จนพวกเขานะครับไปเจอขั้นสุดท้ายเข้านั่นเองซึ่งรูปทรงมันก็วินเทจพอตัวเลยนะแถมเก็บสัมภาระได้ด้วยแถมทัชนีมาด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกทางเจ้าของร้านนะครับว่าสนใจรถคันนี้กันเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยบอกขึ้นมานะครับว่าพวกคุณมีม้าหรือยังซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่มีม้าเลยนะครับทางพ่อค้าเนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าการใช้ม้าลากเพียงตัวเดียวนั้นคงหนักไปน้อยถ้าจะหาม้าแล้วก็คันนี้นะโดยเฉพาะคันนี้เลยแนะนำให้เลือกม้าที่ขาและสะโพกแข็งแรงจะดีกว่าชินเนี่ยก็เลยถามให้แน่ใจไปนะครับว่าได้ยินข่าวลือมาว่ามีคนได้ใช้มอนสเตอร์ลากรถม้าด้วยนะเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าก็มีนะเพราะพละกำลังต่างจากม้ามากเลยแต่ก็เป็นกรณีที่ทำให้เชื่องได้นะครับชินเนี่ยก็เลยตกลงคันนี้นะครับและอีก2วันจะมารับแล้วทางนั้นเองนั้นพอบักเขาออกร้านมาทางชนีนะครับก็ได้โทรจิตมานั่นเองแล้วก็ได้บอกว่าทำธุระที่อาณาจักรเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนงั้นหรอชินก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาอยู่เบรูนพอดีเลยกำลังตามหารถม้าหลังจากนี้ว่าจะหาม้าไว้เดินทางไปทางฟานิดนิดนึงนะน้องชนีเนี่ยก็เลยเสนอไปนะครับว่าน้องน่ะระหว่างทางเดี๋ยวจะหามอนสเตอร์ไปให้ช่วยรอก่อนนะ1คืนเดี๋ยวจะไปถึงเลยชินเนี่ยก็ได้บอกว่าโอเคไม่ต้องรีบแล้วกันแล้วเรื่องศาลเจ้าจันทาน่ะฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างน้องชนีเนี่ยก็เลยบอกขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยวุ่นวายกันเป็นอย่างมากเลยพระราชวังน่ะแตกตื่นกันใหญ่เลยซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับจนชินถึงกับตกใจเลยนะเรียกได้ว่าทางพระราชวังน่าซิดกันหมดเลยแต่ก็เป็นยาดีสำหรับพวกเขาเบื้องหลังการสรรเสริญและเชิดชูชั้นโดยใช้วิธีการสอนแนมและชักชวนซ้ำๆของพวกเขานั้นบอกตามตรงว่าน่าโมโหมากชินก็ได้เข้าใจนะครับว่าสำหรับอาณาจักรที่กำลังเตรียมการรบน่ะยังไงชนีก็เป็นบุคคลที่เขาต้องการให้มาร่วมทัพซึ่งก่อนหน้านี้นะครับน้องชนีก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคยมีประเทศที่อ้างซิดเป็นเจ้าของศาลเจ้าจันทราโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยในตอนนั้นฉันคิดจะลบล้างทั้งประเทศเลยซึ่งชินเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับว่าถ้าเธอพูดขนาดนี้น่ะคงไม่ใช่เรื่องตลกแล้วล่ะพวกนั้นคิดว่าถ้าได้ครอบครองศาลเจ้าจันทราแล้วจะได้ตัวชนีไปหรือเปล่าซึ่งน้องชนีก็ได้ตอบกลับไปว่าก็มีอยู่นะคนอย่างนั้นน่ะบางคนก็มาขอแต่งงานเลยชินเนี่ยก็ได้ถึงกำงาตกเลยนะครับฉันที่เป็นคนตั้งค่ายเธออย่างนั้นคงว่าอะไรไม่ได้แต่ความงามของชนีอยู่ในระดับแนวหน้าของอาณาจักรจริงๆจะฮอตกันแปลกอะไรน้องชนีก็เลยถามตรงๆเลยนะครับว่าหึงบ้างไหมคะชินเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าก็มีบ้างและน้องชนีถึงกับเขินเลยนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าการณาหึงหวงฉันได้ไหมไอชินเนี่ยมันก็โง่นะครับมันไม่รู้เรื่องอะไรนะว่าที่ชนีพูดหมายถึงอะไรมันก็ได้งงต่อไปนะครับแต่น้องชนีเนี่ยก็ไม่เฉลยด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยก็วางสายกันไปนะครับพวกเขาก็ได้อยู่ที่ร้านหนึ่งนะซึ่งเจ้าของร้านก็ได้แนะนำทางโรงแรมให้นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ป้าเขารู้จักนะซึ่งพอทั้งสองคนมาถึงที่โรงแรมเนี่ยก็ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่านี่นะมันเป็นโรงแรมใหญ่เลยนะครับแถมแพงน่าดูเลยด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการจองห้องนะครับซึ่งก็เป็นห้องแยกนะซึ่งก็เปิดเข้ามาในห้องเนี่ยก็ได้ตกใจกันเป็นอย่างมากเลยเพราะห้องน่ะมันหรูหราเป็นอย่างมากน้องยูสุฮานะครับมาถึงห้องเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้กระโดดลงเตียงก่อนเลยแล้วก็เก็บกดเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าน้องไม่ได้พูดทั้งวันเลยนะครับซึ่งระหว่างนี้นะก่อนจะถึงมื้อเย็นเนี่ยตัวของชินนะครับก็เลยทำการซ่อมบำรุงอาวุธดีกว่าซึ่งก็ซ่อมไปสักพักทางเทียร่านะครับก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องอาจารย์น่ะได้บอกหรือยังว่ากำลังพักที่เมืองนี้ชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเรียบร้อยแล้วละไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนบอกว่าจะมาถึงเบรุนในวันพรุ่งนี้และพวกเขานะครับก็ได้มาทานอาหารกันที่ห้องนั่นเองซึ่งก็อิ่มแปลกกันหมดเลยน้องเทียร่านะครับก็เลยขอตัวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วก็เข้านอนแต่ว่าทางน้องยูสุฮานะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ขออาบน้ำด้วยซึ่งก็ไม่ถามอะไรเลยนะน้องยูสุฮาเนี่ยก็ได้ดึงแขนทางเทียร่านะครับไปในห้องน้ำของชินเลยซึ่งทีแรกนะครับชินเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะแต่พอได้ยินเสียงสาวๆเท่านั้นแหละตัวของชินเนี่ยถึงกับใจสั่นเลยนะครับเพราะว่าทางน้องยูสุฮาเนี่ยปากโป้งไปอย่างมากเลยบอกสัดส่วนทุกอย่างเลยนะ ว่าทางเทอร่าเนี่ยใหญ่บ้างละอย่างนู้นอย่างนี้บ้างละจนชินของเรานะครับเขินจนเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางชนีนาซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวนึงนะครับนับว่าโหดพอตัวเลยและผมคิดว่าไอสัตว์ตอนนี้แหละนะอาจจะเป็นม้าของทางชินในอนาคตก็ได้แต่ภาพมาอีกทีในตอนเช้านะครับตัวของชินก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งก็พบกับทางน้องยูซุฮะเนี่ยนอนอยู่บนหน้านั่นเองชินเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าก็ว่าอยู่นะทำไมอึดอัดจังเลยตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกไปรับรถม้ากันแล้วนะครับพร้อมกระดาษแปลงมันด้วยนะซึ่งก็ชวนเทอร่าไปด้วยน้องเทอร่าเนี่ยก็เลยอยากไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องอยากดูว่าทางชินจะดัดแปลงยังไงซึ่งพอไปถึงที่ร้านขายรถม้านะครับทางชินเนี่ยก็ได้ลงมือเลยนะดัดแปลงนู่นนั่นนี่ภายใน1นาทีเสร็จหมดเลยนะครับซึ่งพอแป๊บเดียวเสร็จนั้นเนี่ยน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้ต่างอึ้งเป็นอย่างมากเลยน้องยูซุฮะก็ได้ถามว่าเมื่อกี้นั่นมันคืออะไรงั้นหรอเหล็กมันบิดไปมาด้วยชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นสกิลสายผลิตได้ใช้การแปรรูปเหล็กนะแค่มาประยุกต์ใช้นิดหน่อยน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับมันเร็วไปหรือเปล่าเร็วเกินไปไหมยังไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำการดัดแปลงน่ะปกติแล้วทำได้เร็วขนาดนี้เลยกันหรอเจ้าของชินเนี่ยกลับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับนี่ฉันทำไม่ปกติงั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะเบามือลงบ้างแล้วกันนะท่านั้นเองนะครับทางน้องชนีเนี่ยก็ได้ติดต่อมาเพราะว่าน้องน่ะมาถึงแล้วนั่นเองน้องชนีอยู่ที่ป่าทางออกทางทิศเหนือซึ่งทางชินเนี่ยก็รับทราบนะครับและจะไปเดี๋ยวนี้เลยซึ่งพอพวกเขานะครับจะเดินเข้าไปหาทางชนีนะซึ่งมันก็อยู่ทางป่านั่นเองทางชินก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงด้านหน้าแต่ก็ได้รู้ชะตากรรมเลยนะครับว่าทางชนีน่ะพาอะไรมาด้วยและในตอนนี้พอเขาเนี่ยมาถึงที่หมายนะครับทางน้องเทอร่าก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของน้องน่ะมันคือมอนสเตอร์ขนาดยักษ์นั่นเองชินเนี่ยก็ได้บอกว่านี่น่ะคือกุนฟาจิโอยาเดะเดิมทีแล้วเป็นมอนสเตอร์เลเวลสูงสุด650สังเกตได้จากเขาที่ตัวทั่วไปไม่มีกันเหมือนจะเป็นตัวพิเศษแหละนะแต่ดังนั้นเองนะครับทางชินนี่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านี่น่ะเป็นมอนสเตอร์สำหรับการลากม้าถ้าใช้ตอนนี้คงลากม้าที่ชินนั่งได้อย่างไม่มีปัญหาเลยชินก็ได้ขอถามไปนะครับว่าเนี่ยเธอพามาจากไหนกันซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้จากภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับจินเนี่ยก็ได้แกล้งชมไปนะว่าเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะชนีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พูดประชดกันนะครับและทันใดนั้นเองนะทางมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาดมๆทางน้องเทียร่านะเพราะว่ามันได้กลิ่นที่คุ้นเคยนั่นเองจินเนี่ยก็เลยทำใจนะครับว่าไหนๆก็พามาแล้วก็เชื่อไม่ได้ว่าแต่ทำไมเธอถึงเลือกเท่านี้ล่ะน้องชนีก็ได้บอกไปนะครับว่าพอคิดว่าจะต้องใช้ลากรถม้าของชินยังไงก็ต้องเป็นมอนสเตอร์คลาสสัตว์เทวะเท่านั้นจินเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างแรกเลยนะมันตัวใหญ่เกินไปตั้งใจจะเอามาลากรถม้าไปไหนกันเนี่ยน้องชนีนะครับก็ได้รู้ไต่ทางชินหมดแล้วนะน้องเนี่ยก็เลยงัดไม้เด็ดออกมาน้องได้สั่งให้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ครับแปลงร่างให้เล็กลงซึ่งมันก็ทำได้จริงๆด้วยซึ่งก็น่าตกใจมากเลยนะครับซึ่งมันก็สามารถเล็กลงกว่านี้ได้นะซึ่งก็ง่ายต่อการเดินทางมากเลยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดกันต่างๆนานาเลยนะว่าจะทำยังไงกับไอ้ตัวนี้ดีซึ่งก็พูดจนทางน้องชันนี่นะครับเกินนึกเสียใจขึ้นมาเลยว่าพวกนายน่ะไม่ชอบตัวนี้งั้นหรอซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้แถไปนะครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านั้นเองนั้นทางน้องยูซุฮะเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะซึ่งก็คุยกันรู้เรื่องด้วยซึ่งทางน้องยูซุฮะก็ได้แปลชินฟังว่าเขาบอกชินกับเทียร่าว่าวางใจได้ซึ่งชินก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่ามอนสเตอร์น่ะสามารถสื่อสารกันด้วยความคิดได้สินะสมก็เป็นคลาสเทวะจริงๆชินก็ได้ถามไปนะครับว่าแต่เจ้านี่น่ะชื่ออะไรน้องชนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าชื่อคางิโร่เพราะน้องใช้สกิลภาพลวงตากับสายฟ้าฟาดได้ซึ่งความสามารถก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วซึ่งจะมุ่งหน้าสู่ทางฟานิสไปหาทางเพื่อนเก่าของทางชินนะครับที่มีชื่อว่าจิรานั่นเองเอาละพวกเราน่ะออกเดินทางกันได้ซึ่งทางคางิโร่นะครับในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้วิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะเรียกว่าฟาสต์8เลยก็ว่าได้จนคนแถวนั้นนะครับหันมามองกันหมดเลยทางชินก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะว่าอุตส่าห์ดัดแปลงไม่สะดุดตาเราแท้แต่นั้นไปสะดุดตาคนอื่นแทนซะงั้นซึ่งสิ่งที่ชินดัดแปลงเนี่ยมันก็สุดยอดมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยนั่งไม่เจ็บก้นเลยแถมรถม้านั้นการสั่นเนี่ยอย่างน้อยมากๆน้องชนีก็ได้คอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าประสิทธิภาพน่ะดีกว่ารถม้าสำหรับคนในวังเลยด้วยท่านนั้นเองนะครับทางน้องยูซุฮะเนี่ยก็ได้พูดคุยกับมอนสเตอร์ตัวนี้นะหรือว่าทางคาเงโร่ซึ่งก็ได้ความว่าเมื่อก่อนคาเงโร่ก็ดูแลภูเขาศักดิ์สิทธิ์กับแม่แต่แม่ก็ถูกนักผจญภัยปราบเอามีแค่คาเงโร่ที่รับการช่วยเหลือชินเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับถูกนักผจญภัยสังหารงั้นเหรอตอนเป็นเกมเราเองก็เคยทำเรื่องคล้ายกันด้วยสิฟังแล้วปวดใจจังน้องยูซุฮะก็ได้แปลต่อว่าหลังจากนั้นก็ได้หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เด็กผู้หญิงเผ่าเอลช่วยเอาไว้จากนั้นก็พยายามฝึกจนแข็งแกร่งแล้วกลับไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์น้องชนีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองเอลเคยช่วยไว้ก็เลยไม่ระแวงฉันสินะน้องยูซุฮะเนี่ยก็ได้แปลให้ฟังนะครับว่าบอกว่าได้กลิ่นที่แสนคิดถึงมาจากพี่ชนีก็เลยตามมาด้วยเป็นกลิ่นของพี่เทอร่าซึ่งใช่แล้วล่ะครับทางเทอร่าเนี่ยสมัยเด็กนั้นเธอเคยช่วยทางคาเงโร่มาก่อนนั่นเองทางคาเงโร่เนี่ยก็เลยจำได้นะครับทางน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้นึกสักพักแล้วก็ได้จำได้เช่นกันจะว่าไปตอนไปเด็กเคยช่วยเหลือน้องหมาได้รับบาดเจ็บเอาไว้น่ะก็คิดอยู่ว่าคุ้นกับมอนสเตอร์ตัวนี้นิดหน่อยหรือว่าจะเป็นเธองั้นเหรอสืบเรื่องเมื่อ100 ปีก่อนนะครับทางน้องเทอร่าเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยรวมถึงทางคาเงโร่ด้วยนะชนีเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้วคุณสมบัติการเป็นเจ้านายของคาเงโร่ขอย้ายทางเทอร่าแล้วกันนะชินเนี่ยก็เลยกังวลนิดนึงนะครับว่าไม่มี ปัญหางั้นเหรอเรื่องเลเวลนะน้องชนีเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าหากเจ้าตัวยอมรับกันก็ไม่มีปัญหานะและพวกเขานะครับก็ได้ไปจอทำการปลดพันธสัญญากันก่อนนะตัวชนีเนี่ยก็ได้ปลดเรียบร้อยท่าน้องเทรานะครับก็ได้มาทำสัญญาซึ่งทีแรกเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเลยก็ได้กลัวมากด้วยแต่ทางน้องคางเอโร่นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เข้ามายิ้มใส่นะจนน้องเทรานะครับรู้สึกโล่งอกไปเปราะหนึ่งเลยและพวกเขาเนี่ยก็ทำพันธสัญญากันเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งง่ายดายเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่าพลังของทางเทราเนี่ยก็เกือบหมดเลยนะครับจนน้องเนี่ยเกือบล้มลงเลยแต่ทางชินเนี่ยก็ได้มาช่วยพอดีและพวกเขานะครับก็ได้เดินทางกันจนมาพักแรมอยู่ที่นึงนะครับซึ่งในตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะทางชินกับชันนี่เนี่ยก็ได้คุยกัน2 ต่อ 2นะครับว่านี่ชันนี่ที่มอบคางเอโร่ให้เทรานะตั้งใจจะให้เป็นผู้คุ้มกันเธอนั่นหรอซึ่งก็ตามนั่นเลยนะครับน้องชันนี่เนี่ยได้บอกว่าพวกเราน่ะไม่อาจอยู่ข้างเคียงเธอได้ตลอดเวลาในตอนที่เทราเลือกทางเดินของตัวเองในอนาคตถ้ามีคางเอโร่อยู่ด้วยจะอุ่นใจกว่าชินเนี่ยก็ได้เห็นด้วยอีกเสียงหนึ่งนะครับทำมาท่าสัญญาแล้วด้วยจะเรียกออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ดีจังเลยนะทางน้องชันนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้านายชินต้องการความช่วยเหลือก็เรียกฉันมาได้เสมอเลยนะฉันจะรีบพร้อมพุ่งไปหาเสมอเลยชินเนี่ยก็ได้ตบไหล่ทางชันนี่เป็นหนึ่งทีนะครับจนน้องชันนี่เนี่ยเธอก็ได้อึ้งเลยนะชินเนี่ยก็ได้บอกว่าบอกตามตรงตอนนี้ลำบากมากๆคงต้องหวังพึ่งชันนี่ด้วยนะฝากด้วยซึ่งน้องชันนี่ก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดเบาๆนะว่าปลดวางใจได้เลยค่ะปลดวางใจได้เลยแต่ในตอนเช้านะครับณกลางป่าไม้แห่งหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันมานานมากๆแล้วจนก็ได้พบกับคน2คนนะครับดูเหมือนว่านี่นะทางน้องชันนี่เนี่ยได้ส่งข้อความไปหาทางจีราแล้วนะซึ่งทางจีราเนี่ยก็ได้ส่งคนมารับซึ่งเหมือนว่าจะเป็น2คนนี้นะครับ2คนนี้จะเป็นลูกศิษย์สายตรงหรือว่าทายาทของทางจีรานั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้นำทางทุกคนนะครับไปหาทางจีรานั่นเองซึ่งก็มาถึงเนี่ยสถานที่นะครับมันก็ดูญี่ปุ่นมากเลยและทางชินนั้นก็ได้เข้ามาพบปะกับทางจีรานั่นเองชินเนี่ยก็ได้ยิ้มหนักมากเลยนะเพราะว่าดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่านั่นเองจีราก็เช่นกันนะครับเจ้าของจีราได้พูดขึ้นมาว่าไงนายท่านไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันอีกตอนที่ยังมีชีวิตนะและก็ได้ตัดจบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8ในตอนนี้ทางตัวของชินนั้นก็ได้มาเจอกับทางจีราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจีราเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันอีกตอนยังมีชีวิตซึ่งทางจีรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะรวมถึงชินด้วยทางตัวของทางจีรานั้นก็เลยขอแนะนำทุกคนให้ทางชินฟังก่อนนะครับลูกชายของเขาองค์ปัจจุบันคือราชาสัตว์วูฟแกงลูกสาวตอนนั้นคือคอเร่และ2คนนี้คือคนสนิทของข้ามือขวาของข้าวานคูมือซ้ายของข้าราจิมโรซึ่งทางตัวของชินนะครับก็ได้หยอกล้อต่างๆนานาก้าวทางของจีรานะดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะสนิทกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็หยอกล้อกันแบบนี้เพื่อคลายเครียดกับพวกลูกๆของทางจีรานั่นเองนะเพราะว่าถ้าไปทำแบบนั้นพวกเขาเนี่ยยังคงเก่งไม่หายเลยจีราได้บอกกับทางชินไปว่าชินเองก็รู้ว่าไฮฮิวแมนอย่างพวกตนเป็นบุคคลที่เหนือธรรมชาติขนาดไหนใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ไฮฮิวแมนเป็นถึงบุคคลในตำนานที่ต้องให้ความเคารพนับถือปกติอยู่แล้วซึ่งภาพนะครับก็ย้อนไปในอดีตนะในตอนที่ทางชินนั้นกับทางจีราเนี่ยรอมรบด้วยกันซึ่งทางมอนสเตอร์นะครับก็ได้มีหลากหลายมากเลยที่กำลังล้อมรอบพวกเขาอยู่ซึ่งก็มีแค่พวกเขา2คนนะที่ต้องต่อกรกับพวกมอนสเตอร์พวกนี้ซึ่งทุกครั้งนะครับทางชินเนี่ยจะฝากทางจีรานะเป็นคนดูแลด้านหลังของเขาให้ด้วยซึ่งทางจีรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชอบชินมากเลยนะเพราะว่าชินเนี่ยไว้ใจทางจีราเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่มาในปัจจุบันพวกเขาเนี่ยก็ดังเรื่องราวในอดีตให้กันฟังนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็มีหลายสนามแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยเกือบไม่รอดแต่พวกเขาเนี่ยสามารถผ่านมาได้นั่นเองจีราเนี่ยก็ได้พูดกับทางชินไปว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วง500ปีนี้แล้วก็ซึ่งตัวของเขานะจะเล่าวีรกรรมของเขานะครับในช่วง500ปีที่ผ่านมานี่เองให้กับทางชินฟังนะแต่มันก็สายไปแล้วนะครับทางชันนี่เนี่ยตัวของเธอนั้นก็ได้เล่าทุกอย่างนะให้กับทางชินฟังหมดแล้วซึ่งก็แย่งเล่านั่นเองซึ่งน้องชันนี่นะครับก็มีเหตุผลของน้องเพราะว่านะถ้าให้ทางจีราเล่าเนี่ยเรื่องมันจะเกินจริงแน่นอนตัวของน้องนะครับก็เลยเล่าความจริงเป็นกลางไปซึ่งทางจีราเนี่ยก็อดอวดเลยนะนั่งสารเป็นอย่างมากซึ่งทางชันนี่นะครับตัวของน้องก็ได้ขอไปชงชาก่อนจนเหลือแค่ทางชินกับทางจีรานะครับที่กำลังนั่งคุยกัน2คนเก็บเรื่องวีรกรรมของฉันไว้ก่อนละกันทางนั้นขอฟังเรื่องของชินบ้างสิชินนะครับก็พร้อมเล่าแล้วนั่นเองซึ่งพวกเขานั้นก็ได้เล่าเลยให้กันฟังจนถึงเย็นเลยนะครับในตอนนี้ทางจีรานั้นโตของเขาก็ได้รู้เรื่องราวของชินทั้งหมดแล้วว่าชินในตอนนี้เนี่ยกลับโลกเดินไม่ได้นั่นเองไม่ว่าจะหาทางยังไงก็เถอะจีราเนี่ยก็เลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับชินเองนะก็เข้าไปอยู่กับเรื่องประหลาดจนได้สินะแต่ทั้งชินเนี่ยก็ได้คิดในแง่ดีนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะก็ไม่ได้แย่เสมอไปจีรานั้นตัวของเขาก็ได้พูดกับชินต่อว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะชินข้ามีเรื่องที่ต้องบอกนายให้ได้อยู่ข้าน่ะใกล้ตายแล้วมีเวลาอีกไม่นานบางทีอาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้หลายสัปดาห์ก่อนข้ารู้สึกถึงความผิดปกติแต่พอรู้เรื่องของนายจากชันนี่แล้วก็มั่นใจเวลาที่หยุดเดินภายในตัวข้าได้กลับมาเดินต่อแล้วราวกับว่ากำลังรอการกลับมาของชินอยู่ถ้าโลกนี้พระเจ้าอยู่แล้วก็คำขอของข้าอาจจะส่งไปถึงแล้วก็ได้นะจีรานะครับก็ได้หันมาแล้วก็ได้บอกกับชินตรงๆไปเลยว่ามาประลองกันเถอะนะชินข้าอยากสู้กับนายทางชินเนี่ยก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าจีรานี่นายตั้งใจจะตายในฐานะการต่อสู้ของนรกงั้นหรอ อจิระได้บอกว่าข้าอดที่จะขอไม่ได้จริงๆเลยนะชินในฐานะนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดการประลองตัวต่อตัวกับนายจะได้รู้ว่าเขี้ยวของข้าจะเข้าถึงนายได้แค่ไหนบุคคลที่นายทุกสรรพสิ่งอย่างนายน่ะชินเนี่ยก็เลยตอบรับคำขอร้องนะครับของทางจิระซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเขาคุยกันในตอนนี้นะทางชันนี่เนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ปวดใจมากไม่น้อยเลยนะครับชินก็เลยถามกับทางจิระไปว่านายได้บอกพ่อวูฟแกงหรือยังซึ่งตัวของจิระเนี่ยก็บอกแค่เรื่องอายุไขเท่านั้นยังไม่ได้บอกเรื่องการประลองแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดหรอกตั้งใจจะบอกไปโดยตรงนี่แหละดูเหมือนว่าว่านกับราจิมจะรู้สึกได้ถึงความปรารถนาของข้าอยู่แล้วนะตั้งแต่ชินไม่อยู่ก็ร่วมรบกับข้ามาตลอดเลย2 คนนั้นนะเป็นเผ่าที่มีอายุขายยืนยาวเป็นอันดับ 1-2 ในหมู่เผ่าบีสเจ้าพวกนั้นคอยติดตามข้ามาตลอดทางข้าและเจ้าพวกนั้นก็แก่กันมากแล้วนะถึงเวลาที่อาณาจักรแห่งนี้จะหลุดพ้นจากการปกครองของพวกข้าแล้วซึ่งทางวูฟแกงนะครับตัวของพวกเขาเนี่ยก็ไว้ใจได้ไม่น้อยเลยเพราะว่าการปกครองน่ะดีมากเขาเป็นราชาที่รับฟังประชาชนและเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนในที่สุดก็ได้ผู้สืบทอดที่เหมาะสมแล้วเลยยังค้างคาก็คือการประลองกับนายแค่นั้นแหละตามมาในตอนกลางคืนนะครับซึ่งในตอนนี้ทางจิราดเนี่ยก็ได้มาบอกกับทางพวกลูกๆของเขานะว่าข้าหาที่ตัดดีๆได้แล้วล่ะลูกชายมันก็ได้ถามว่ามันหมายความมันยังไงกันแน่จิราดก็ได้อธิบายทั้งหมดไปเลยนะครับว่าบอกเรื่องอายุไขของข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะก่อนที่อายุไขข้าจะหมดลงก็เลยขอประลองกับชินการประลองจะเริ่มอีก1 สัปดาห์ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเข้าใจนะครับว่าเวลาที่มาถึงน่ะได้มาเยือนแล้วความพัฒนาที่ไม่เคยเป็นจริงจะมาถึงแล้วนั่นเองซึ่งในตอนแรกนะครับพ่อลูกๆของเขาเนี่ยจะไม่ยอมนั่นเองว่าทำไมท่านพ่อน่ะหรือว่าทางจิรานะถึงทำแบบนี้ทางจิราเนี่ยก็เลยอธิบายให้ฟังว่าข้าใช้ชีวิตมานานพอแล้วสหายเริ่มล้มจากลูกชายเป็นผู้สืบทอดหลานที่หลงเหลืออยู่ทุกคนก็มาเฝ้าดูแลตลอดเหตุผลที่ข้ายังมีชีวิตมาถึงตอนนี้คำตอบนั้นจะรู้ในอีก1 สัปดาห์อยากให้เจ้าได้เห็นกับตาเช่นกันซึ่งพ่อลูกๆนะครับก็ได้รับทราบความพัฒนาของท่านจิราแล้วนั่นเองภาพนั้นตัดไปทางฝั่งของทางชินซึ่งชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องการประลองกับทางจิรานั่นเองเพราะว่าเพิ่งมาเจอหน้ากันแท้ๆทางฝั่งของจิราก็เช่นกันนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมานั่งแล้วก็คิดถึงเรื่องชินอยู่เลยชินนายเป็นบุคคลที่ข้าชื่นชมนะตอนนายหายไปเหลือเพียงความโศกเศร้าภายในตัวข้าเป็นความโศกเศร้าอันใหญ่ยิ่งเพียงหนึ่งเดียวบนโลกที่นายไม่อยู่ไม่มีใครคู่คีกับข้าได้เลยเป็นคำขอได้ไม่มีวันเป็นจริงและเคยล้มเลิกไปแล้วขอบคุณนายมากเลยนะชินและวันเวลาก็ได้ผ่านไปเนิ่นนานเลยนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งนะในขณะที่ชินเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางจิราอยู่นั้นจิราเนี่ยก็ได้เอามืออะไรบางอย่างนะครับให้กับทางชินซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ทำการอัปเกรดด้วยนะซึ่งมันก็กลายเป็นถุงมือที่นับเลยว่าทรงพลังยิ่งกว่าเดิมขึ้นเป็นอย่างมากเลยจนในดึกคืนนั้นนะครับทางจิราเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมนะว่านายเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมเลยราวกับว่าเหมือนกลับไปในอดีตเลยนะขอบคุณมากเลยนะชินวันพรุ่งนี้แล้วสินะแต่ขอถามอย่างหนึ่งเธอชินรู้ว่าเรื่องนี้คงเกินเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของทางชนีนั่นเองนะครับทางจิราเนี่ยก็ได้ถามว่าถ้าเจอวิธีกลับแล้วน่ะน่าจะกลับจริงๆกันหรอโลกเดิมน่ะตัวของชินก็ยืนยันคำเดิมเลยนะครับว่ากลับสินั่นคือเหตุผลที่ฉันต่อสู้มาตลอดจิราเนี่ยก็เลยบอกไปนะว่านายนี่มีแต่เรื่องยุ่งยากนะชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาเลยนะครับทั้งชันทั้งชนีนะถ้าทุกอย่างวิธีแก้ไขได้อย่างลงตัวก็คงจะดีจิราเนี่ยก็ได้พูดคำหนึ่งนะครับที่ทางชินเคยพูดบ่อยๆว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมล่ะนายเคยพูดบ่อยๆนะสมัยก่อนนะซึ่งพวกเขาทั้ง2 คนนะครับก็ได้ตัดพ้อกันต่างๆนานาเลยแล้วก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้นะฉันจะตั้งตารอนะชินซึ่งทางชินเนี่ยก็กะจะใส่เต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับและในตอนนี้พวกเขาทุกคนนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังสนามประลองนั่นเองซึ่งทางตัวของชินแล้วก็จิรานั้นจะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยระหว่างเดินทางนี่มีแต่รอยยิ้มนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันตลอดทางเลยนะซึ่งในตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนั่นเองทางชินเนี่ยก็เลยฝากชนีนะครับว่าถ้าอาวุธพิวมาแถวนี้ก็ฝากเธอจัดการด้วยนะชนีซึ่งทางจิรานั้นตัวของเขาก็ได้บอกลาลูกๆแล้วก็มือซ้ายมือขวาของเขานั่นเองนะครับซึ่งพอลูกๆของทางจิราเนี่ยก็ได้ต่างรับคำสอนของทางจิรานะว่าคำสอนของรุ่นหนึ่งน่ะจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดเลยโปรดวางใจเรื่องอาณาจักรกับประชาชนหลานสาวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเองก็เช่นกันจะเป็นนักรบที่เหมาะสมกับผู้สืบสายเลยของรุ่นหนึ่งซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้สั่งลากันหมดแล้วนะทางชินแล้วก็ทางจิรานั้นตรงทั้ง2 คนก็ได้กระโดดลงมาเพื่อไปยังสถานที่ประลองนั่นเองพอลูกของทางจิราเนี่ยก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าไม่เห็นราชายิ้มแย้มแบบนี้มานานแล้วนะเป็นรอยยิ้มราวกับเด็กน้อยเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องจับตาดูการต่อสู้ในครั้งนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นความปรารถนาสุดท้ายของท่านรุ่นหนึ่งนั่นเองตาภาพมาทางฝั่งของจิราแล้วก็ทางชินนั้นซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังเตรียมพร้อมนะครับจะบวกกันแล้วนั่นเองซึ่งก็ไม่รอช้านะพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบวกกันอย่างดูเดือดเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลองเชิงกันอยู่นะครับแต่เป็นการลองเชิงที่ว่าดูเดือดเหมือนกับการต่อสู้จริงเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ซัดกันยับเลยนะครับจนเกิดระเบิดทั่วป่าเลยจิราในระหว่างต่อสู้อยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดถึงเมื่อ500 ปีก่อนชะมัดเลยนะชินและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบวกกันต่อไปนะครับซึ่งก็นำได้ว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยจนทุกคนเนี่ยต่างตกใจนะครับว่านี่นะเหรอการต่อสู้ของรุ่นหนึ่งในตอนที่เอาจริงนะรุนแรงขนาดนี้เลยงั้นเหรอชนีเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าดูเหมือนว่าจะอุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขนาดอุ่นเครื่องนะครับเนี่ยท่านน้องเทียรานั้นตัวของน้องก็ได้ถามกับทางชนีไปว่าอาจารย์นะก็แข็งแกร่งประมาณนั้นสินะน้องชนี นี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันเองทาโซะกับจิระนะก็ลำบากเอาเรื่องอยู่นะตามมาทางฝั่งของทางจิระแล้วก็ทางชินนะครับจิระได้บอกกับชินไปว่าแม้แต่กระบวนท่าที่คิดคนเพื่อสู้กับนายท่านก็โจมตีไม่เข้างั้นหรือซองก็เป็นนายท่านของข้าจริงๆชินก็ได้ตอบกลับไปว่าทำเป็นพูดไปยังมีของที่เด็ดกว่านี้ใช่ไหมล่ะซึ่งหลังจากนี้นะครับทางจิระนั้นจะทุ่มสุดตัวเลยนั่นเองซึ่งก็ทั้งกายทั้งใจเลยนะแล้วทันใดนั้นเองนั้นทางจิระเนี่ยตัวของเขาก็ได้กลายร่างนะครับเป็นหมาป่านั่นเองชินข้าเข้าใจความรู้สึกของนายนะซึ่งก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่วันหนึ่งอะนะพวกเขาจะสู้กันแบบเอาจริงนั่นเองชินก็ได้บอกกับทางจิระไปนะครับว่าฉันน่ะจะไม่ใช่ฉายาที่ได้มาจากการปราบลัดบอสนะถ้าผิดกติกาแบบนั้นคงไม่แฟร์ตัวของทางจิระก็ได้นึกขึ้นได้นะครับถ้าข้าอยู่ในจุดเดียวกับชินคงไม่ใช่มันเหมือนกันแต่ว่าถึงแม้การประลองจะรู้ผลในแวบเดียวก็ยังอยากสู้กับชินตอนทุ่มหมดตัวอยู่ดีแต่มาในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะจิระเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้จัดเต็มพลังหมดเลยนะซึ่งก็งัดทุกท่าเลยนะครับเพื่อทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยโดนทางชินให้ได้นั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบวกกันอย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งรอบนี้นั้นตัวของทางจิระเนี่ยก็เร็วเป็นอย่างมากเลยจนทางชินนั้นถึงกับตามไม่ทันเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วตัวของทางชินนั้นก็ได้ทำการตอบโต้กลับได้ทุกหมัดเลยจิระนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังหนึ่งนะนี่คือแก่นแท้ของข้ามหาวิถีวิจิตรการถึงตัวของทางจิระนะครับก็ได้ต่อยไปหาชินถึงตัวของทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ดาบรับไว้ซึ่งก็เกิดแรงปะทะขนาดใหญ่นะครับเต็มไปทั่วทั้งป่าเลยชินได้พูดขึ้นมาว่ารุนแรงจริงวุ้ยแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางจิระเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็ได้ทำการโจมตีต่อไปเรื่อยๆซึ่งทางชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็แทบตามไม่ทันแล้วนั่นเองชินเนี่ยระหว่างการต่อสู้อยู่นั้นตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าโจมตีต่อเนื่องด้วยสกิลต่างๆเฉียดคนขบวนท่ามากมายขนาดนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมามากขนาดไหนกันละอายใจจริงๆทั้งที่ฝ่ายทุ่มชีวิตแต่เรากล้าขอโทษนะจิระฉันยังไม่ได้สู้อย่างเต็มที่เลยและตัวของทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังนะวัตถีดาบนะครับเพื่อทำการฟันในดาบเดียวนั่นเองทางจิระเนี่ยก็ได้ชอบเป็นอย่างมากเลยว่ามันต้องอย่างนี้สิพวกเขาเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังนะครับแล้วก็ได้โจมตีใส่กันซึ่งก็เกิดแรงระเบิดอย่างมหาศาลเลยดูเหมือนว่าจะใกล้รู้ผลการต่อสู้แล้วนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ปะทะกันนะครับจนดาบของชินแตกสลายไปหมดเลยและทางจิระนั้นตัวของเขาก็ได้ว่าประทางด้านหลังของทางชินซึ่งในตอนนี้ทางชินก็ตั้งหลักไว้ได้แล้วนั่นเองมาสุดท้ายของทางจิระนะครับก็ได้พุ่งตรงไปที่ทางชินซึ่งก็โดนเพียงนิดเดียวนะครับพลังของทางจิระเนี่ยก็ได้หมดลงก่อนนั่นเองซึ่งก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากถ้าจิระเนี่ยทนมากกว่านี้นะครับชินเนี่ยอาจจะแพ้แล้วนั่นเองแต่ว่าทางจิระในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ล้มลงกับพื้นเลยนะพร้อมกับยิ้มขึ้นมาเลยว่าดูเหมือนจะมาได้แค่นี้แหละนะชินเนี่ยก็ได้ชมไปเลยนะครับว่ามาสุดท้ายนั่นน่ะฉันโดนเข้าไปซะแล้วสิซ้อมกับเป็นจิระเลยจิระเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าไม่ได้มีชีวิตมา500ปีเพื่อนั่งเล่นหรอกนะในที่สุดเขี้ยวของข้าก็เข้าถึงตัวนายแล้วนะสิ่งที่ปรารถนามาเนิ่นนานได้เป็นจริงสักทีชินข้าขอรางวัลที่ข้าโจมตีหนึ่งหมัดได้ไหมการต่อสู้กับนายตอนเอาจริงข้าดีใจมากเลยล่ะแต่ว่านายมีพลังมากกว่านี้ใช่ไหมตัวของทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยกระโดดขึ้นไปอะนะแล้วก็ทำการแสดงพลังทั้งหมดของเขานะครับที่มีออกมาเต็มทั่วท้องฟ้าเลยซึ่งพลังของทางชินในตอนนี้นับได้ว่าแข็งแกร่งมากจริงๆจิระในที่กำลังมองดูอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปลื้มปริ่มใจมากเลยพลังมหาศาลถึงเพียงนี้ลาก่อนนะจิระไว้เจอกันและทางชินนะครับตัวของเขาก็ได้ใช้พลังเนี่ยทำการสังหารทางจิระไปนั่นเองจิระในตัวของเขาในวินาทีสุดท้ายนั้นก็ได้บอกกับทางชินไปว่าต้องแบบนี้สิสมกับเป็นนายท่านของข้าแล้วการต่อสู้นะครับก็ได้จบลงทางชินเนี่ยก็ได้แบกร่างของทางจิระนะมาหาทุกคนนั่นเองใช่แล้วครับทางจิระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สิ้นลมหายใจไปที่เรียบร้อยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเข้ามาทางจิระนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าเศร้าเป็นอย่างมากแต่ทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเงยหน้าขึ้นเถอะพวกเจ้าราชาของพวกเจ้านะส่งความเขี้ยวมาถึงตัวข้าที่เป็นไฮฮิวแมนได้แล้วแท้จริงแล้วจิระเองก็มาถึงขอบเขตด้วยกับพวกฉันแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มองหน้าของทางจิระนะครับปรากฏว่าหน้าของจิระนั้นมีแต่รอยยิ้มจนเป็นที่สุดท้ายเลยเป็นการบ่งบอกว่าเขานั้นมีความสุขจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนั่นเองความโศกเศร้าไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวซึ่งเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดงานศพให้กับทางจิระนะซึ่งประชาชนเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้กับทางจิระมากเลยโดยเฉพาะทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยเศร้าหนักมากเลยนะมีอยู่คืนนึงนะครับทางชินตัวของเขาก็ได้มานั่งซึ่งก็นั่งเศร้ามากเลยจนทางชันนี่มาเห็นน้องชันนี่ทนไม่ไหวนะครับรีบเข้าไปกอดทางชินเลยเพราะว่าสีหน้าของชินในตอนนี้มันก็ว่าชินเนี่ยกำลังจะหายไปจริงๆหากมีอะไรที่ฉันช่วยได้นะโปรดบอกมาเถอะตัวของชินนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยการที่พ่อของตัวเองเนี่ยตายไปมันเจ็บปวดขนาดนี้เลยเหรอซึ่งทางน้องชันนี่นะครับก็ได้ทำการปลอบใจชินต่างๆนานาเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางชินชันนี่แล้วก็ทางน้องเทียราทั้ง3คนนั้นก็ได้ออกมาเดินเล่นในเมืองแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ทางชันนี่เนี่ยก็ได้แปลงโฉมแล้วนะซึ่งน้องเนี่ยก็น่ารักเป็นอย่างมากเลยชินเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยถามกับทางชันนี่ไปว่าทำไมเธอแต่งตัวแบบนั้นล่ะน้องชันนี่เนี่ยก็ได้ให้ผลมานะครับว่าเป็นเอลรู้สึกสะดุดตามากเกินไปแต่งตัวเป็นสัตว์น่าจะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมากกว่านี่มันเปรียบเสมือนคอสเพลย์ไอเทมมีฟังก์ชันเฉพาะของเผ่านั้นๆซ่อนอยู่ด้วยทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบยิ้มนะพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าไม่คิดเลยว่าไอเทมที่สร้างขำๆในเมื่อก่อนน่าจะมีประโยชน์ขนาดนี้ชันนี่เนี่ยก็เลยหลอกถามชินไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลานลูกนี้ของฉันน่ะดูเหมาะกับฉันไหมชินเนี่ย ก็ได้เขินนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเหมาะสุดๆไปเลยละทางชะนีเนี่ยก็ได้เขินหนักมากแล้วครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้เดินหนีไปเลยซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะไปหาทางชูบายกันนะครับเมื่อชินได้ยินชื่อของทางชูบายนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าจะว่าไปก็คาดไม่ถึงเลยนะว่าจะได้เจอเจ้านันทินีด้วยอาณาจักรพันธมิตรของฟานิสอาณาจักรมังกรคิวมอนตัวแทนผู้เข้าร่วมงานชาปนกิจก็คือซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ของเราในอดีตไฮดรากูนิวชูบายและในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยแล้วเขาเพื่อนของเขาอะนะได้พูดคุยกับทางตัวลูกชายของทางจิหลาดนะครับว่ามีตัวแทนหลายอาณาจักรน่ะมาพักที่นี่ด้วยชินเนี่ยก็เลยถามกับทางชะนีไปนะครับว่าชูบายเนี่ยมีตำแหน่งเป็นราชาเหมือนจิหลาดหรือเปล่าน้องชะนีเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่เลยเมื่อก่อนเคยรับหน้าที่เป็นราชามังกรรุ่นหนึ่งแห่งอาณาจักรมังกรคิวมอนก็จริงแต่ตอนนี้ตัดสัมพันธ์กับเชื้อสายราชวงศ์แล้วหลังอาณาจักรคิวมอนมันคงดีแล้วล่ะเหมือนจะใช้ชีวิตตามอัธยาศัยชินเนี่ยก็เลยถามกลับไปนะครับว่าประชาชนน่ะยอมรับกันได้สินะชะนีเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเดิมทีราชองค์ที่2ในปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นราชมังกรรุ่นหนึ่งแต่ได้รับบาดเจ็บก่อนสร้างอาณาจักรก็เลยเป็นเหมือนกับตัวแทนและพวกเขานะครับก็ได้ไปนั่งรอที่ห้องหนึ่งนะเพื่อรอทางชูบายมานั่นเองซึ่งภายในแป๊บเดียวนะครับทางชูบายเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งท่าทางของเขาเนี่ยก็น่าเกรงขามเป็นอย่างมากทางชินเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับลองกระทำตัวไม่ถูกเลยนะเพราะมาดของทางชูบายเนี่ยเข่งขืมจัดเลยต่อหน้าลูกน้องชูบายนะครับก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยออกไปก่อนซึ่งพอลูกน้องของเขาออกไปในตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับก้มคุกเข่าลงมาเลยนะยินดีกับการกลับมาของนายท่านจากหัวใจเลยจากนี้ข้าจะกลับไปใต้บัญชาของนายท่านและเป็นหอกทดลองศัตรูให้แก่ท่านชินเนี่ยถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับว่าคือว่านะฉันบอกกับชะนีไว้แล้วนะไหนๆก็ได้กลับมากันทั้งทีไม่ต้องทำอะไรน่าอัดหรอกนะชะนีเนี่ยก็เลยบอกกับทางชูบายไปว่าชูบายชินบอกอย่างนั้นแล้วไม่เป็นไรหรอกซึ่งทางชูบายเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับไม่เรียกนายท่านแต่เรียกชินเลยงั้นหรอต่างจากเมื่อก่อนนะงั้นข้าขอทำอะไรตามสะดวกเลยก็แล้วกันว่าแต่ชะนีทำไมถึงแต่งตัวอย่างนั้นล่ะทางน้องชะนีเนี่ยก็ได้แถไปนะครับว่าชินชอบแบบนี้แหละแล้วพวกเขานะครับก็ได้มานั่งคุยกันและบอกเรื่องราวของทางจิราดนะให้กับทางชูบายฟังด้วยซึ่งก็บอกเราที่ว่าเขาน่ะเป็นนักรบถึงวินาทีสุดท้ายเลยชูบายได้ถามกับชินไปว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไรชินเนี่ยก็ได้บอกว่าสำรวจหอเอกสารของที่นี่แทบทั้งหมดแล้วคงไปสำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อนะชูบายได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยจะกลับคิวมอนสักพักหลังจากนั้นให้เขาเนี่ยไปรวมรายเธอชินเนี่ยก็ได้ดีใจนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้จัดปาร์ตี้กันนานแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อกันทางธุรกิจด้วยนะครับซึ่งก่อนทางชูบายจะออกไปเนี่ยทางชินเนี่ยก็เลยมีของจะให้นะซึ่งมันก็ได้เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นอาวุธประจำตัวของทางชูบายด้วยชูบายเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยแม้จะไม่ได้ถือมานานแล้วแต่คุ้นมือกับอาวุธนี้ที่สุดจริงๆแถมชินนะครับยังสร้างบำรุงให้แล้วด้วยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดด้วยนะชูบายได้บอกว่าเมื่อพลังจะเพิ่มขึ้นกว่านาคิซุกิที่ข้ารู้จักอยู่นะเนี่ยชินเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขาหลังจากซ่อมอาวุธให้กับจิราดนั้นก็รู้สึกว่าเขาคนพลังเวทได้แล้วประสิทธิภาพมันก็เลยดีกว่าครึ่งนึงเลยชูบายเนี่ยก็ได้บอกว่านายท่านของข้าเนี่ยเก่งจนน่ากลัวเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้ทางกิลนะครับซึ่งในตอนนี้ทางตัวของชินเนี่ยก็ได้มาดูภารกิจนะเพราะว่าเขาอยากอัพแรงนับจนให้อยู่ระดับ4ก่อนตัวของเขานะครับก็เลยหยิบมาภารกิจหนึ่งนะเป็นการกำจัดกอบลินซึ่งภารกิจนี้ไม่กี่วันก็เสร็จซึ่งทางร้านของทางจิราดนะครับตัวของเธอก็ได้บอกไปว่าให้ฉันน่ะเดินทางไปด้วยนะงานของฉันน่ะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันมันแค่การตรวจสอบอาหารพงไพรล่าลัวที่ใช้ต่อสู้วันก่อนจะไปดูว่าป่าฟื้นฟูดีอยู่หรือเปล่าชินเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขาน่ะขอตามไปด้วยได้ไหมยังไงฉันก็เป็นคนไปสู้ที่นั่นก็เลยอยากเดินสภาพสถานที่ไปด้วยนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะแบบนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาร่วมมือกันทำการปราบกอบลินนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการปราบอย่างง่ายได้เลยแล้วก็แบบเดียวด้วยซึ่งก็กำจัดคนละตัวเลยนะซึ่งมันก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1 งานพวกเขาเนี่ยก็เลยมาต่อนะครับที่ป่าที่ชินเคยต่อสู้ก่อนหน้านี้นะเพื่อทำการฟื้นฟูนั่นเองซึ่งป่านี้เนี่ยมันก็ทำการฟื้นฟูเสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งก็มีภารกิจหลังจากนั้นอีกนะว่าพวกเขาจะสำรวจบริเวณข้างๆว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าถ้าเจอสมุนไพรแปลกๆขึ้นมาช่วยเก็บด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้หากันอย่างขยันขันแข็งเลยนะครับซึ่งหาสมุนไพรได้จริงๆด้วยนะตามที่ทางกิลซึ่งในตอนนี้นั้นทางชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทำภารกิจนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งทางพนักงานกิลเนี่ยก็ได้มีเรื่องแจ้งกับชินด้วยนะว่ากิลนักผจญภัยกิลมาสเตอร์สาขาเบลลิสท่านบาลูกได้ฝากข้อความไว้ด้วยชินเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าบาลูกคนนั้นเนี่ยนะโดนราชวังเบลลิสเรียกตัวแล้วให้รีบกลับไปโดยด่วนเลยน้องเทราก็ได้งงนะครับว่าทำไมไปทำอะไรมาถึงโดนราชวังเรียกตัวล่ะชินตัวของเขาเนี่ยก็นึกไม่ออกนะครับแต่ดีๆเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้ว่าตัวของเขาเนี่ยเคยฟันนะครับแล้วดาบเนี่ยมันปลิวไปนั่นเองชินเนี่ยก็เลยทำตัวไม่ถูกเลยนะว่าใช่ว่าจะไม่มีหรอกนะต้องมาสัตย์สางเรื่องนี้ก่อนเรื่องเก็บแรงกันเหรอเนี่ยซึ่งเขาต้องรีบกลับไปเลยนะครับซึ่งก่อนจะกลับไปในตัวของเขานะมีของจะให้ทางวูฟแกงด้วยนะครับหรือว่าท่านพ่อของทางน้องคูโอเร่นั่นแหละนะในตอนกลางคืนนะครับทางชินเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทางวูฟแกงนั่นเองชินในตัวของเขานะครับก็ไม่รอช้าเลยก่อนเข้ากลับเนี่ยอยากจะให้อะไรบางอย่างนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เซกเป็นถุงมือขึ้นมานะครับซึ่งนี่มันก็เป็นของทางจิราดนั่นเองชินเนี่ยได้ตั้งค่าผู้ใช้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งต่อความต้องการของวูฟแกงได้เลยซึ่งทางวูฟแกงเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะได้ยินว่าพังไปแล้วในการต่อสู้นะเนี่ยชินเนี่ยก็เลยบอกไปคนสร้างโฮสกินะคือฉันนะการซ่อมก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้แล้วก็เดิมที่ตั้งใจจะเอามาให้หลังต่อสู้อยู่แล้วจิราดได้ขอไว้นะซึ่งทางวูฟแกงตัว ของเขาเนี่ยก็ได้สวมใส่เลยนะครับแล้วก็ได้ตกใจในพลังที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยทางวูฟแกงนะครับก็เลยขอบคุณทางชินเป็นอย่างมากพร้อมกับให้คำมั่นสัญญากันด้วยนะและตอนเช้านะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันแล้วซึ่งก็มาหาที่ลับตาคนนะทำการใช้หินวาร์ปนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้จะวาร์ปไปที่จุดเดิมที่ศาลเจ้าจันทาเคยอยู่นะซึ่งก็ไม่รอช้านะครับทางชินเนี่ยก็ได้ใช้หินเวททำการวาร์ปโดยด่วนเลยซึ่งพอว่ามาถึงนั้นชินเนี่ยก็ได้เปิดแมปดูปรากฏว่ามีคนอยู่จริงๆด้วยซึ่งก็คอยจับตาดูทางหอพักจันทาอยู่ด้วยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกลัวว่าทางหอพักจันทาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งก็ได้น้องชะนีนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ทำหน้าเศร้าแล้วก็ได้บอกว่าความสามารถในการพกพาคงถูกลืมไปตามกาลเวลาเสียแล้วท่านชินได้ไม่หายไปใช่ไหมซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้งงนะครับแต่ทางชะนีเนี่ยก็ได้แก้เขินนะแล้วก็ได้บอกว่าคือว่าสักวันหนึ่งวันนั้นอาจจะมาถึงก็ได้ก็เลยเลิกเสียกันนิดหน่อยชินเนี่ยก็เลยปลอบไปนะครับแต่ทางชะนีก็ไม่รับฟังอะไรเลยแต่ชินเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าเดี๋ยวนะบาลูเป็นคนเรียกฉันคนเดียวนี่ทำไมทุกคนต้องไปด้วยล่ะและทางชินนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดของชะนีเมื่อกี้นั่นเองว่าการได้รอคนที่ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่านะยังไงก็จินตนาการไม่ออกจริงๆฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะซึ่งทางโต๊ะของทางเทียร่าเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไม่ได้หรอกนะเพราะรู้สึกที่มีต่อเวลาของเอลน่ะและฮิเมนมันต่างกันมากถ้าอยากรอก็ได้แค่รอนั่นแหละการสูญเสียเหตุผลในการใช้ชีวิตนะสำหรับพวกฉันที่เป็นเผ่าอายุยืนก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของนรกนะก็ตามนั่นแหละถ้าจะคิดนะช่วยคิดเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่านี้เถอะและอยู่ๆนายก็มาทำตัวจริงจังแบบนี้เล่นอาสาสมไปหมดเลยแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทำการออกเดินทางไปที่กิวในเมืองนั่นเองซึ่งพอมาถึงกิวนั้นทางพนักงานกิวนะครับก็ได้ดีใจมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้เจอชินนานแล้วนั่นเองชินเนี่ยก็เลยเข้าไปถามเลยนะครับว่าเขาโดนมาสเตอร์เรียกตัวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รีบดำเนินการให้เลยนะทางน้องพนักงานกิวนะครับก็ได้แซวไปอีกว่าถูกท่านที่พามาด้วยเนี่ยก็มีแต่สาวสวยเหมือนเดิมเลยนะชินเนี่ยถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขารู้จักได้ผู้ชายนะก็มีอยู่นะซึ่งทางน้องพนักงานกิวเนี่ยก็เกือบไม่เชื่อแล้วนะครับชินเนี่ยก็เลยแนะนำไปนะว่าผู้ชายที่ฉันรู้จักนะก็อย่างเช่นวิวเฮนยังไงล่ะเกิดรับภารกิจด้วยกันอยู่นะซึ่งทุกคนภายในกิวนะครับก็ได้มองแรงมากเลยแล้วก็ได้ตกใจเช่นกันทางน้องกิวเนี่ยก็ได้ถามว่าท่านชินเรื่องนั้นจริงงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่ภารกิจทางการหรอกนะแต่ว่าทำให้ทุกคนเนี่ยกังวลเลยล่ะซึ่งตัวของน้องก็ได้อธิบายมาว่าท่านนั้นนะไม่ค่อยร่วมปาร์ตี้กับคนอื่นเลยเห็นว่าพลังในการต่อสู้อยู่แรงเอสเลยนะแต่ก็มีข่าวลือหลายอย่างปนไปปนมาดูด้วยทำให้ทุกคนเข้าใกล้ได้ยากแถมตัวท่านวิลเฮมนะก็มีความสามารถเกินปกติด้วยแต่ทันนั้นเองนะครับชินเนี่ยก็ได้ถูกเรียกให้ขึ้นไปพบกับทางมาสเตอร์แล้วนะซึ่งพอเขาเข้าไปนะครับก็จะมีชายแก่คนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งรออยู่เลยซึ่งตัวของชายแก่นะครับมีชื่อว่าอารันฐานทันทีวินิจฉัยอัญมณีประจำกิลด์ซึ่งอัญมณีที่ทางตัวของทางชินได้มาก่อนหน้านี้นะครับจากสกินเฟสนั้นเขาเนี่ยก็เป็นคนวินิจฉัยให้นั่นเองทางมาสเตอร์ได้บอกว่านายคงรู้เรื่องที่ทางนายน่ะถูกเรียกตัวแล้วใช่ไหมชินเนี่ยก็ได้ถามเหตุผลไปนะครับว่าทำไมอารันเนี่ยก็เลยบอกว่าก่อนอื่นเรื่องแรกนะเรื่องที่ดาบบิวไปปักในราชวังเธอคงรู้ข่าวนี้ดีใช่ไหมชินเนี่ยก็ได้ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับอารันได้พูดต่อว่าที่บิวไปน่ะเป็นดาบใหญ่ที่มีคมเป็นสีขาวแถมตำแหน่งดาบมันปักเข้าไปเป็นห้องนอนขององค์หญิงระดับที่2ในราชอาณาจักรเวลลิสก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่พูดคุยกันโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บปัญหาก็เลยกลายเป็นเรื่องดาบมากกว่าทางท่าที่ถูกฝังไว้ก็ดีวัตถุดิบที่ใช้ก็ดีเป็นของค่อนข้างหายากเลยทีเดียวประสิทธิภาพถ้าเทียมกับดาบที่เป็นสมบัติของชาติเลยล่ะส่วนอัญมณีของสกินเฟสที่เธอจัดการไปก็มีพลังเวทแข็งแกร่งมากรอมอยู่ดูเหมือนแล้วจะสูงหน้าดูเลยส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้มองแรงไม่ได้ชินเลยนะครับทางชินเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะคงรู้แล้วสินะว่าใครเป็นคนทำชินได้บอกต่อว่าถ้ามันไหนคิดว่าผมเป็นส่วนร่วมกับเรื่องนี้ล่ะอารันได้บอกว่ามีท่านที่กำลังพยายามตรวจสอบอยู่แถมท่านยังตามสืบไปถึงเรื่องอัญมณีด้วยก็เลยมอบภารกิจให้ฉันที่เป็นผู้วินิจฉัยโดยตรวจสอบดาบใหญ่ด้วยถึงประเด็นของดาบใหญ่จะไม่ใช่อะไรมากมายแต่มีพลังเวทอื่นปะปนกันมาด้วยหมายความพลังเวทของอัญมณีอาจจะไม่ตรงก็เป็นได้ชินเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าเป็นการวินิจฉัย DNA เวอร์ชันแฟนตาซีงั้นเหรอเนี่ยอารันได้พูดต่อว่าหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็ทำการสืบกันต่อนะจนต้นแดงเธอมาพบหลังรู้ว่าเธอเป็นคนเอาอัญมณีมาเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละทางมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เสริมไปว่าเรื่องมันก็ใหญ่นะทางกิลด์เลยมีทางเลือกเรื่องต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นไปชินก็ถึงกระทำตัวไม่ถูกเลยนะครับรู้ไปถึงขั้นนั้นก็คงกบเกิดไม่ได้แล้วสินะมีทางเลือกแล้วด้วยมาสเตอร์ได้บอกไปว่าโชคดีที่เธอมีจดหมายแนะนำตัวจากศาลเจ้าจันทราทำให้สถานการณ์ไม่แย่ลงหลังจากนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะคนที่เลือกชินคุงไปนะไม่ใช่ใครอื่นเป็นท่านลีออนองค์หญิงระดับที่2น่ะเรื่องในครั้งนี้เหมือนทำให้ท่านสนใจเธอไม่น้อยด้วยชินเนี่ยก็เลยตกใจนะครับตัวของเขานึกว่าต้องมาชดใช้ที่ทำราชวงศ์บาดเจ็บมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเรื่องนั้นน่ะเขาไม่ติดเตียนอะไรหรอกนะเป็นความจริงแล้วองค์หญิงก็เคยเข้ารอบปราบสกันเฟสอยู่เหมือนกันประสบการณ์นั้นทำให้รู้ว่าออมมือไม่ได้เลยเหมือนตั้งใจได้เป็นคนรอบข้างเข้าใจชินเนี่ยก็เลยงงนะเรื่องนั้นก็ได้เข้าใจอยู่หรอกแต่แรกผมไปทำไมเนี่ยสิแต่มาในตอนดึกนะครับในตอนนี้นั้นทางตัวของชินเนี่ยก็ได้นำ เรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้กับทางชนีฟังซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะชนีเนี่ยได้บอกว่าที่ดูแล้วคงเป็นการชวนรับราชการหรือไม่ก็เป็นการชวนให้แต่งงานกับขุนนางยศสูงซึ่งชินเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันนะครับว่าแต่งงานกันเหรอเนี่ยชนีได้เสริมต่อว่าได้ยินมาว่าอำนาจของอาณาจักรจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถูกเลือกขั้นสูงคงจะพยายามชวนเข้าอย่างเต็มที่เลยค่ะเกี่ยวกับงานราชการคิดว่าปฏิเสธได้อย่างไร้ปัญหานะจากมุมมองของสมาชิกปาร์ตี้การถึงดึงตัวไปนั้นเป็นการขาดทุนถ้าใช้เหตุผลนี้ไปอาจจะปฏิเสธได้ไม่ยากซึ่งปัญหาเดียวนะครับของเขาในตอนนี้ก็คือการแต่งงานนั่นเองชินได้บอกว่าของแบบนี้นะถ้าปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลคงอยากเอาเรื่องเลยชนีก็เลยเสนอไปว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าฉันเป็นคู่มั่นคงมีปัญหาหรอกเนาะซึ่งก็เป็นการโกหกนั่นแหละครับชนีเนี่ยก็เลยเสริมอีกว่าหรือบางกรณีจะให้เธอได้เป็นคู่มั่นด้วยก็มีปัญหานะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เต็มใจนะครับที่จะเป็นคู่มั่นโดยนั่นเองรวมถึงน้องยูซุฮะด้วยนะแต่ทั้งชินเนี่ยก็ได้เบรกทั้งน้องยูซุฮะไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะได้เข้าคุกเข้าตารางกันอีกแต่ไม่ได้ตอนเช้านะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของชินเนี่ยก็ได้แต่งเครื่องแต่งกายเต็มยศเต็มแบบเลยนะเพื่อทำการเข้าพบทางองค์หญิงระดับที่2นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีนักผจญภัยคนหนึ่งเนี่ยหรือว่านักรบคนหนึ่งนะครับได้นำทางชินไปหาทางองค์หญิงนั่นเองซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ลองส่องสเตตัสดูนะซึ่งชายคนนี้เนี่ยมีเลเวลถึง188เลยเป็นกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่ห้องแล้วนะครับทางชินเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปซึ่งก็ได้พบกับทางลีออนที่กำลังนั่งอยู่เลยลีออนได้บอกว่ามาสักทีนะฉันคือลีออนเป็นองค์หญิงระดับที่2แห่งราชอาณาจักรนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนะนำตัวให้กันฟังนะครับซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้แนะนำตัวแบบสุภาพมากเลยนะทางลีออนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องสุภาพนักหรอกเป็นกันเองดีกว่านะทางทหารเนี่ยก็เลยบอกกับทางลีออนไปนะครับว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะอย่าเพิ่งทำแบบนั้นสิครับซึ่งลีออนเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรเลยพร้อมกับบอกไปว่าสักวันเขาอาจจะมาเข้าร่วมกับเราก็ได้นะร่วมรบนะไม่สร้างกำแพงแปลกๆโดยเรื่องเชื้อราชวงศ์ดีกว่านะซึ่งในตอนนี้ทางชินเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้วนะครับชินเนี่ยก็เลยถามตรงๆเลยว่าขอทราบเหตุผลที่เรียกผมมาได้ไหมลีออนได้บอกไปว่าได้ยินคร่าวๆมาจากท่านบาลุกแล้วใช่ไหมบริษัทการเฟสตอนนั้นน่ะและเธอนะครับก็ได้เอากองดาบเนี่ยเปิดขึ้นมาเห็นแล้วนะรู้สึกคุ้นบ้างหรือเปล่าทางชินเนี่ยก็เลยโกหกไปว่าเป็นดาบเทศกาลเฟสตอนนั้นถืออยู่จริงๆด้วยสินะครับลีออนเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะว่ามันใช่แล้วล่ะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะว่าไหมชินถึงกับเหงื่อตกแล้วนะในตอนนี้ตอนสู้ด้วยนะอาวุธผมแหลกหมดเลยซึ่งทางชินเนี่ยก็ไม่ได้โกหกเลยนะครับอาวุธเขาเนี่ยแหลกจริงๆและอยู่ดีๆทางลีออนเนี่ยต้องน้องนะครับก็ได้บอกว่านายเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆนักผจญภัยที่อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่หัวแถวอย่างนายนะส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกเลือกเวลาที่ถูกประเมินว่าความสามารถเพียงพอจะเป็นขั้นสูงหรือไม่จะมีธรรมเนียมที่ถูกเรียกมาพบราชวังกรแต่ท่ามกลางคนเหล่านั้นบางทีจะมีคนที่หวังผลประโยชน์และคอยวางแผนรอบสังหารด้วยซึ่งก็ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับแต่ทางชินในตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะสัญชาตญาณของทางลีออนนะครับก็บอกเช่นกันว่าชินเนี่ยเป็นคนที่ปลอดภัยและจิตใจดีมากซึ่งมันก็เป็นสกิลของเธอด้วยนะครับเธอได้บอกว่าเธอเนี่ยมีสกิลสัญชาตญาณอยู่ด้วยซึ่งทีแรกนะครับทางชินเนี่ยก็ได้งงมากเลยนะว่าสกิลสัญชาตญาณน่ะมันแม่นยำขนาดนั้นเลยงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้นะครับว่าเธอบวกกับเส้นของผู้หญิงที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะและอยู่ดีๆนะครับลีออนเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้มีเรื่องขอร้องกับชินซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พูดตรงๆเลยนะว่าชินนายมาประลองกับฉันเถอะซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ถึงกับแดกเลยนะครับในตอนเนี้ยทางด้านนอกนะครับอยู่ดีๆเนี่ยชายแก่คนหนึ่งในตัวของเขาก็ได้โดนเงาอะไรบางอย่างนะครับกำลังทำการโจมตีใส่เขานั่นเองซึ่งเราก็ต้องลุ้นว่าเงานี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10ในตอนนี้นะครับทางโต๊ะของทางองค์หญิงเนี่ยก็ได้ท้าประลองกับทางชินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมออกเดินทางไปที่หนึ่งนะครับชินเนี่ยก็ได้กำลังสงสัยอยู่นะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปกันที่ไหนงั้นหรอทางองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าพวกเราเนี่ยจะไปยังสถานที่ที่ไม่ต้องยั้งมือกันซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้ถูกวาร์ปไปที่หนึ่งนะซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นสนามซ้อมนั่นเององค์หญิงได้พูดขึ้นมาว่ากันว่าเป็นลานซ้อมที่สร้างขึ้นมาให้ผู้ถูกเลือกมาประลองกันว่ากันตามตรงนะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้จุดเคลื่อนย้ายในวิทยาการก่อนสนธยาแห่งความรุ่งเรืองพวกเราในตอนนี้ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ทั้งหมดชิ้นในตัวของเขาก็ได้คุ้นคิดขึ้นมานะครับว่าถึงแม้เวทเคลื่อนย้ายจะหายสาบสูญไปแล้วแต่รู้สึกแปลกใจจังที่มีจุดเคลื่อนย้ายอยู่ซึ่งในตอนนี้ทางองค์หญิงนะครับก็ได้บอกให้ชิ้นเนี่ยเลือกอาวุธตามใจชอบได้เลยซึ่งทางชินนะครับก็ได้เลือกดาบเล่มหนึ่งขึ้นมาส่วนองค์หญิงเนี่ยก็ได้เลือกดาบใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะเริ่มการประลองกันนั่นเององค์หญิงได้พูดก่อนการประลองไปว่าเป็นการต่อสู้เพื่อยืนยันพลังคงต้องขอดึงพลังออกมาสักหน่อยแล้วนะและแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้บุกโจมตีพร้อมกันเลยซึ่งฝีมือของทางองค์หญิงเนี่ยนับได้ว่าเก่งพอตัวเลยนะครับถึงขั้นทิ้งดาบแล้วก็ใช้ร่างกายในโจมตีเข้าไปเลยทางชินเนี่ยก็ได้ตกใจนิดนึงนะองค์หญิงได้พูดกับชินไปว่านึกว่าจะทำให้ตกใจได้มากกว่านี้ซะอีกชินเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ตกใจเอาเรื่องอยู่นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วนะชินเนี่ยก็ได้แอบคิดในใจขึ้นมาถ้าเน้นการประลองระยะประชิดแล้วก็จำกัดสเตตัสไว้แค่นี้ก็แล้วกันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จำกัดมันไว้แล้วนะครับทางชินเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนเลยในจังหวะนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้แรงปะทะกันซึ่งหน้าเลยนะครับองค์หญิงได้พูดขึ้นมาว่าจะวัดพลังกับฉันงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้แอคเป็นหนึ่งทีนะว่าเห็นแบบนี้เรื่องแข่งของผมน่ะ ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกกับชินไปว่านางน่ะสามารถใช้สกิลได้ตามใจชอบเลยนะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกชินเนี่ยก็เลยน้อมรับคำขอนะครับตัวของเขาเนี่ยใช้สกิลพันพายร่ายรังซึ่งทางองค์หญิงเนี่ยก็ได้ใช้ตามนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มสเตตัสนั่นเองซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็ใช้สกิลเหมือนกันด้วยพลังที่ถูกเสริมขึ้นมานั้นแทบไม่ต่างกันเลยซึ่งในตอนนี้นะครับก็วัดกันแค่ฝีมือแล้วล่ะนะชินเนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยนะครับองค์หญิงเนี่ยก็ได้ฟาดดาบทีเดียวพื้นแตกไปหมดเลยนะซึ่งก็ส่งพลังเป็นอย่างมากซึ่งฟาดทีเดียวนะครับดาบของเธอเนี่ยถึงกับสภาพใช้ไม่ได้แล้วนั่นเององค์หญิงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานายยังหลบได้อีกนะเนี่ยซึ่งทางมันหลบชินเนี่ยก็ถึงตายเลยนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนเราจะเป็นท้ายใกล้เคียงกันนะความเร็วในการตอบสนองแทบเท่ากันเลยชินเนี่ยก็เลยชวนทางองค์หญิงนะครับว่าพอก่อนดีไหมแบบนี้นะนายตัดสินได้ยากนะซึ่งองค์หญิงในใจของเธอนั้นก็อยากแอบสู้อีกนิดนึงนะแต่ทางชินก็ได้บอกว่าดาบของทาริออนน่ะแทบไม่ไหวแล้วซึ่งองค์หญิงก็ได้ยอมนะครับว่าได้ซีการบอลลองเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเขานะครับก็ได้ทำการเตรียมตัวกลับกันแล้วนะแต่ก่อนกลับนั้นทางองค์หญิงเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าทางชินน่ะไม่สนใจรับราชการงั้นหรอถ้าได้นางมาช่วยงานอาณาจักรน่าจะอุ่นใจขึ้นมากเลยนะชินเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าเรื่องนั้นผมก็ต้องขอผ่านก่อนองค์หญิงเนี่ยก็ได้แอบตื้นนิดนึงนะครับว่าแม้จะไม่ถึงขั้นแม่ทัพใหญ่ก็จริงแต่จะได้ตำแหน่งสูงสักด้วยชินเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเช่นเคยว่าอย่างนั้นน่ะต้องพวงสวัสดิการมากๆสินะครับผมเองรู้สึกจะเหมาะกับนักผจญภัยสระมากกว่าซึ่งองค์หญิงก็ได้บอกกลับไปว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกนะชินเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอทำไมเอาดาบของสกันเฟดมาด้วยล่ะตอนประลองฝีมือก็เห็นใช้มันเลยองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกว่าการขอแต่งงานในอาณาจักรเรามีธรรมเนียมที่ผู้ชายต้องมอบดาบให้ผู้หญิงน่ะเห็นว่าท่านนอกใจเมื่อไรจะถูกดาบเล่มนี้ฟันเอาแต่ตอนนี้ธรรมเนียมนั้นก็เป็นแค่สัญลักษณ์และดังนั้นการที่ดาบเล่มนี้ปักเข้ามาในห้องนอนของฉันจะว่าเป็นของขวัญแก่ฉันก็ได้อยากรับมันไว้อยู่นะชินเนี่ยก็ได้ถามกลับไปทางงานผมไปขอแต่งงานท่านเลออนสินะครับซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะทางชินถึงกับงานตกเลยนะแต่องค์หญิงก็แค่ล้อเล่นทางแม่ทัพนะครับก็ได้พูดคุยกับชินไปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนบางกลุ่มบางแผนจับกลุ่มท่านชินในฐานะอาชญากรและบังคับให้รับใช้อาณาจักรเป็นการชดเชยความเสียหายชินนี่ก็ได้รู้สึกผิดนิดนึงนะครับว่าใช่อะไรถึงจะไม่ได้ตั้งใจกระทั่งพลาดครั้งนี้อาจจะมีคนตายได้เลยถ้าทำให้เป็นเหตุการณ์ว่าของขวัญธรรมดาไม่ใช่การขอแต่งงานจะเป็นการที่ท่านเลออนได้รับอาวุธแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการนั่นก็หมายความว่าผมสามารถหลบหนีการแทรกแซงจากราชอาณาจักรได้ถึงจะดูฝืนๆหน่อยก็เถอะนะครับซึ่งทางองค์หญิงจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะแถมจะจ่ายค่าดาบให้ด้วยแล้วก็ได้ขอร้องนะครับกับชินไปว่ายังไงนายก็ช่วยมอบดาบเล่มนี้ให้กับฉันเถอะชินเนี่ยก็ได้ตอบตกลงอย่างง่ายดายไปเลยนะครับว่าได้สิครับในฐานะที่ผมเองก็อยากเป็นนักผจญภัยเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็นะเรื่องเงินไม่ต้องรอกแต่ได้โปรดอนุญาตให้ผมเข้าถึงห้องสมุดเวทมนต์ในส่วนที่ผมต้องการแทนนะครับองค์หญิงเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าขอแค่นั้นหรอดาบเล่มนี้เล่มเดียวได้รับเงินก้อนโตสามารถใช้ชีวิตตามสบายได้ทั้งชาติเลยนะชินเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือข้อมูลสำหรับผมแล้วข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงตามนี้กันนะครับแล้วก็ได้กลับไปยังปราสาทเดิมนะซึ่งพอกลับไปที่ปราสาทนะครับก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็คือคาดินันแกริลนะครับตัวของเขาดูเหมือนว่าจะถูกควบคุมอยู่เลยชินเนี่ยเมื่อเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ส่องสเตตัสดูปรากฏว่าแย่แล้วล่ะที่สถานะชามคอนฟิวอยู่เลยสถานะนั้นเองนะครับทางชินแล้วก็ทางองค์หญิงทั้งสองคนนั้นก็ได้ถูกว่าไปที่หนึ่งนะซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่นะครับมันจะดูโลกล้างเป็นอย่างมากเลยชินเนี่ยก็ได้สงสัยว่าที่นี่นะคือที่ไหนตัวของเขาเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยองค์หญิงนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะถูกเคลื่อนย้ายมากัน2คนคนอื่นนะไม่มาด้วยเลยซึ่งในตอนนี้องค์หญิงก็ได้ช็อกอยู่นะครับว่านักบวชระดับคาดินันแกริลเชียวนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชินเนี่ยก็ได้บอกไปก่อนอื่นนะพวกเราออกจากที่นี่กันเถอะซึ่งเดี๋ยวชินนะครับจะใช้โทรจิตเนี่ยไปบอกข่าวกับทางฝั่งนู้นให้นะซึ่งทางชันนี่นะครับไม่รอช้าตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้โทรจิตติดต่อมาเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางชินเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆน่ะสัญญาณของชินก็ได้หายไปนั่นเองชินเนี่ยก็เลยอธิบายสถานการณ์ให้ฟังนะครับว่าพวกเขาน่ะถูกวาดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งเมืองใกล้ๆนี้ก็คือเมืองปราการบันเมลตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับชันนี่ทั้งหมดเลยนะครับทางน้องชันนี่เนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าสถานะชามคอนฟิวงั้นหรอสกิลเกี่ยวกับการแทรกแซงจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามมากเลยนะแค่รู้ว่ามีใครมีสกิลนี้อยู่ต่อให้เป็นเชื้อราชวงศ์ก็ต้องถูกประหารชินนี่ก็ได้บอกว่าในตอนนี้ฉันใช้สกิลเคลื่อนย้ายได้ก็จริงก็ได้ใช้สกิลที่สาบสูญไปแล้วในตอนนี้พ่อองค์หญิงคงไม่มีทางปล่อยฉันไปแน่แต่ฝากทางนั้นจัดการได้หรือเปล่าล่ะซึ่งน้องชันนี่เนี่ยก็รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับแล้วน้องเนี่ยก็จะเข้าปราสาทไปแจ้งว่าถ้าองค์หญิงกับทางชินเนี่ยปลอดภัยและไปนัดพบกันที่เมืองข้างๆแล้วกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสายกันแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางชันนี่ในตัวของน้องเนี่ยก็ได้โล่งใจแล้วนะที่ว่าชินเนี่ยปลอดภัยแล้วนั่นเองซึ่งตัวของน้องนั้นก็ได้บอกกับทางน้องเทียร่าไปว่าชินเนี่ยปลอดภัยดีนะแล้วก็มีงานด่วนด้วยละพวกเรานะช่วยมาด้วยกันหน่อยพวกเราต้องไปที่พระราชวังซึ่งตัดมาที่ทางพระราชวังนะครับตัวของทางชันนี่เนี่ยก็ได้อธิบายสถานการณ์ให้กับทางเทียร่าฟังนะว่าในตอนนี้นะทางชินเข้าไปพอพันกับสถานการณ์ในวังเข้าให้แล้วดูเหมือนว่าจะมีเจ้านั่นอยู่เบื้องหลังด้วยเจ้านั่นที่ว่านั่นก็คือเดมอนนั่นเองน้องเทียร่าก็ได้พูดขึ้นมาว่ามอนสเตอร์ได้เกิดจากไอพิษใช่หรือเปล่าคะซึ่งเหมือนกับใช่นะครับชันนี่ก็ได้เสริมขึ้นมาเป็นศัตรูที่ทำให้ ผู้คนตกในความทรมานสิ่งที่ต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นอย่างมากก็คือท่ามกลางไอพีสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้และยังเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากตัวเองได้ด้วยมอนสเตอร์ที่ได้รับไอพีจะเริ่มโจมตีสิ่งมีชีวิตรอบข้างอย่างไม่เลือกหน้ายิ่งเดมอนที่มีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์เท่าไรพลังการต่อสู้และสติปัญญายิ่งสูงขึ้นและยังมีการแบ่งระดับตามความสามารถด้วยดูได้จากวิธีการที่พวกมันใช้สกิลควบคุมผู้คนจากที่พิจารณาดูแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังคงเป็นระดับมาร์ควิสที่มีสติปัญญาสูงประมาณหนึ่งเลยเลเวลยังต่ำอยู่ที่300อย่างมากประมาณ400นั่นแหละน้องเทราก็ได้ถามไปนะครับเลเวลของฉันยังไม่ถึงครึ่งของขั้นต่ำเจ้านั่นเลยแบบนี้ไม่เป็นอะไรงั้นหรอจนนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกวันนี้เป็นแค่การทัศนศึกษาก่อนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงกำแพงของพระราชวังแล้วนะครับและพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ใช้สกิลไฮดิ้งนะหรือสกิลพลางตัวนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยจะลักลอบเข้าไปนั่นเองนะครับทัชนี่เนี่ยก็ไม่รอช้านะได้อุ้มทางเทียร่าเลยแล้วก็ได้กระโดดเข้าไปเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินตรงๆเข้าไปเลยนะครับน้องเทราก็ได้ถามกับทางจอนนี่ไปว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะไปที่ไหนงั้นหรอจอนนี่ก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยจะไปที่คุกใต้ดินซึ่งผมว่าทางน้องจอนนี่นะครับจะรู้สึกได้ถึงพลังของทางเดมอนนะว่าในตอนนี้ตัวของทางเดมอนนั้นมันก่อตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองทางจอนนี่นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้สกิลสลีปนะใส่พวกยาทั้ง2คนนะครับอยู่ด้านหน้านั่นเองและทางจอนนี่แล้วก็เทราเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาทางคาดินันแกริลเลยคาดินันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับอะไรซางั้นหรอเธอมาที่นี่ยังไงนะจอนนี่เนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าเหมือนจะถูกช่างคอนฟิวเข้านะคะตัวของทางคาดินันในคลาตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่รู้เลยว่าถูกเล่นงานตั้งแต่เมื่อไรฉันแทบไม่มีความทรงจำตอนนั้นเลยไม่ว่าพยายามจะนึกแค่ไหนก็มีแต่ความทรงจำที่ไม่ปฏิปต่อจอนนี่ก็ได้อธิบายไปนะครับเพราะผลกระทบจากการถูกแทรกแซงจิตใจทั้ง2ชนิดแต่ไม่ต้องห่วงทั้ง2คนที่ถูกเคลื่อนย้ายตอนนี้ปลอดภัยดีการเดินทางกลับมาก็ใช้เวลาไม่มากซึ่งพาคาดินันตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงใจเลยนะครับทางชนีเนี่ยก็เลยขอชำระล้างสถานะผิดปกติให้นะซึ่งในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจัดการให้นะครับทางเจ้าเดมอนเนี่ยมันก็ได้โจมตีไปทางชนีเลยทางชนีเนี่ยก็แม่รอยชัดเจ้าของเธอเนี่ยก็ได้ใช้ดาวของเธอนั้นทำการปัดป้องไว้ได้ในที่สุดก็โผล่มาแล้วสินะซึ่งเจ้าเดมอนตอนนี้นะครับระดับของมันอยู่ที่423นั่นเองซึ่งก็มีชื่อด้วยนะพูดได้ง่ายๆว่ามันเนี่ยมีสติปัญญานั่นเองนะครับตัวของทางเดมอนได้พูดขึ้นมาว่าผมเงินตาฟ้าหาเอลชนีไรซางั้นเหรอชนีเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา500ปีแล้วสินะตั้งแต่ภัยบัตรครั้งนั้นก็ไม่เห็นตัวอีกเลยรูปร่างยังคลึกเหมือนเดิมเลยนะเดมอนได้บอกว่าชักจะเกินไปแล้วโปรจะมาขัดขวางข้าตลอดเลยเดมอนก็ได้โจมตีไปนะครับทางชนีเนี่ยก็ได้ปัดป้องให้หมดเลยเดมอนเนี่ยมันก็ได้โจมตีรัวๆเลยนะแต่ว่าทางชนีนะครับตัวของเธอนั้นก็ได้จัดการได้อย่างง่ายดายเช่นเคยฝีมือนับได้ว่าสุดยอดมากเลยนะครับทางชนีนั้นเดมอนก็ได้ถามไปว่าทำไมกันทำไมเจ้าถึงปกป้องไฮฮิวแมนและทำไมต้องปกป้องมนุษย์คนนี้ด้วยตัวของทางชนีนะครับตัวของเธอก็ได้ให้ผลมาว่าคงเสียดายแย่ถ้าปล่อยให้เขาตายเพราะข้อหาที่ไม่จริงและการปล่อยให้พวกคุณทำอะไรตามใจชอบคงเสียชื่อศาลเจ้าจันทราเดมอนดูเหมือนว่ามันจะรู้จักด้วยนะครับสถานที่ที่ไฮฮิวแมนเคยอยู่งั้นหรอพวกพ้องของข้าโดนเจ้านั่นข้าไปมากมายแต่เรื่องนั้นก็จบไปแล้วแหละนะนักรบจำนวนมากมายยอมจำนนต่อโลกนี้และจากไปมนุษย์ยังหยุดเรื่องนั้นไม่ได้การสั่นสลายกำลังคืบหน้าโลกของมนุษย์กำลังถึงจบแล้วล่ะชนีไรซามาเป็นพวกพ้องกับข้าเถอะน้องชนีเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันไม่เข้าร่วมกับนายหรอกซึ่งไอ้เจ้าเดมอนนะครับมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมเจ้าถึงปฏิเสธพวกข้าขนาดนั้นล่ะท่านได้เจ้าถูกนายทอดทิ้งแท้ๆน้องชนีเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยนะครับเมื่อกี้แกพูดยังไงนะมันเนี่ยก็ได้พูดซ้ำอีกรอบนะครับว่าเจ้านายของเจ้าทอดทิ้งไปแล้วยังไงล่ะเจ้าพวกนั้นมันหายไปชนิรันดร์การแล้วไม่มีทางกลับมาอีกไม่เกลียดชังหรอผู้คนที่ทอดทิ้งเจ้าไว้นะไม่ลำบากใจหรอพวกคนที่หวังพึ่งพลังของเจ้าน้องชนีก็ได้ถอนหายใจมาเลยนะครับพวกคุณยังไม่รู้อะไรเลยสินะคะถ้าเป็นฉันมาก่อนนะคงโกรธไปแล้วอาจจะต่อสู้ไปตามอารมณ์ก็เป็นได้จังหวะไม่ดีเลยนะซึ่งตัวของน้องนะครับก็ได้เสกดาบที่ชินให้มาเนี่ยออกมานะซึ่งทางเดมอนก็ได้ตกใจมากเลยว่าดาบเล่มนั้นโซเกสึงั้นหรอเป็นไปไม่ได้ซึ่งแป๊บเดียวนะครับทางเดมอนเนี่ยก็ได้ถูกจัดการด้วยดาบเดียวเลยนะและมันก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าไฮฮิวแมนกลับมาแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางชนีเนี่ยก็ได้พาทางเทียร่าแล้วก็ทางคาดินันนะไปหาทางพระราชานั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้กำลังนั่งกลุ่มกันอยู่เลยซึ่งพอเดินเข้ามานะครับก็ได้บอกกับทางฝ่าบาทไปว่าฉันมาที่นี่พอไปเรื่องต้องพูดคุยซึ่งพวกเขาก็ได้สงสัยแล้วพาคาดินันตรงนั้นน่าจะอยู่ในคุกใต้ดินไม่ใช่หรอน้องชนีเนี่ยก็ได้แก้ต่างให้ว่าฉันจะมารายงานนั่นแหละซึ่งก็รายงานได้ทราบหมดเลยนะครับเรื่องเดมอนนั่นเองฝ่าบาทได้บอกว่าศัตรูของมนุษยชาติน่ะที่ถูกเล่าขานในตำราประวัติศาสตร์เริ่มเข้าไปแล้วงั้นหรอแม้แต่สกิลแทรกแซงจิตใจต้องห้ามมันก็ยังมีเลยชักยุ่งยากแล้วสิทางชนีเนี่ยก็ได้รายงานว่าทางชินนะครับแล้วก็ทางริออนนั้นปลอดภัยดีส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยปลอดภัยและก็ได้ลงอกเป็นอย่างมากเลยข้างคาดินันเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางชนีไปว่าขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนท่านพระบาทเนี่ยก็ได้ให้อภัยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจดีด้วยว่าถ้าถูกแทรกแซงจิตใจอย่างว่านะคงหยุดไปไม่ได้จริงๆข้าจะให้เจ้าทำหน้าที่ตามเดิมก็แล้วกันนะน้องชนีเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าฟาบาสการให้ผู้คนในพระราชวังกำลังสับสนอยู่จะทำให้ประชาชนไม่ส บายใจเอานะอยากได้ต้องควบคุมข่าวสารให้ได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะครับและได้ถามทางชนีต่อไปว่าหลังจากนี้นะเธอจะทำอะไรต่อไปงั้นหรอชนีเนี่ยก็ได้บอกว่ามีที่ต้องไปนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะครับเดินออกไปนั้นทางเทียร่าเนี่ยก็ได้ถามทางชนีไปว่าหลังจากนี้นะพวกเราจะทำยังไงกันดีซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะมุ่งหน้าไปยังปราการบานเมลนั่นเองทางเทียร่าก็ได้สงสัยนะว่ารถม้าอยู่กับชินนะพวกเราจะเดินทางไปยังไงชนีเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยก็วิ่งไปสิตัดไม้ทีนึงนะครับชนีเนี่ยก็วิ่งไปจริงๆด้วยทางน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะแต่โชคดีไปที่น้องเนี่ยกำลังขี่ม้าป่าไปอยู่นั่นเองแล้วการเดินทางไปหาชินนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับและก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ตัวของชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะที่พวกเขาเนี่ยหลงมาว่าเมืองแห่งนี้นะมันคืออะไรกันแน่ครับท่านลีออนเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าที่นี่นะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้ที่ล่มสลายไปพร้อมกับสัญญาณแห่งความรุ่งเรืองซึ่งตัวของท่านน้องลีออนนะครับก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยินข่าวลือมาว่ามอนสเตอร์ที่นี่นะอยู่ในระดับที่ต้องใช้ผู้ถูกเลือกหลายคนในการรับมือซึ่งก็โชคดีมากเลยนะครับที่น้องเนี่ยหยิบดาบสกันเฟสมาด้วยนะตัวของชินนึงก็ได้อุ่นใจขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าแค่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันก็เกินพอแล้วซึ่งตัวของท่านน้องลีออนเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางชินกลับไปนะครับว่าแล้วตัวของชินล่ะไม่มีอาวุธไม่เป็นไรงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะมีแผนสำรองไว้อยู่แล้วซึ่งความจริงแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่นั่นเองอะนะตัวของชินเนี่ยก็ได้แค่บอกว่าถ้าองค์หญิงรู้เรื่องพลังที่แท้จริงของตัวของเขานั้นมันไม่ดีแน่ๆถ้ารู้ว่าเราใช้ได้หลาย10สกิลคงไม่มีทางปล่อยเรากลับแน่แต่ก้าวจากที่นี่โดยออมพลังไว้เนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดแล้วละและพวกเขานะครับก็ได้ทำการออกเดินสำรวจกันนั่นเองตัวของทางน้ององค์หญิงนะครับหรือว่าลีออนเนี่ยก็ได้บอกว่าดินแดงศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่มีประตูอยู่4ทิศก็จริงแต่ตอนสำรวจมักจะเข้าทางประตูทิศใต้ห่างจากประตูนั่นเล็กน้อยจะมีประตูเล็กๆข้างในนั้นจะมีสวิตช์เกียร์ไว้เปิดปิดประตูใหญ่อยู่ตัวของชินเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจประตูเล็กๆนั่นหรอกแค่มาถึงประตูใหญ่เนี่ยก็พอแล้วซึ่งทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยกะจะใช้วิธีลัดเลยนะด้วยการกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเพื่อดูลันลาวนั่นเองแต่พอตัวของเขากระโดดขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวของเขาก็ได้ถูกว้าวกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งตัวของเขาก็ได้ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยตัวของชินเนี่ยก็ได้ลองอีกครั้งนะแต่กลับปรากฏว่าตัวของเขานี่ก็ได้ถูกว้าวกลับมาที่เดิมเช่นเคยตัวของชินเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะครับว่านี่น่ะเป็นเวทเคลื่อนย้ายและทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชนองค์หญิงไปทีหนึ่งนะซึ่งตัวของเขานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปเจอกับลูกบอลแสงอันนึงนะชินเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้ว่าดูเหมือนว่าจะมีกลไกเหมือนตอนเป็นเกมจริงๆเลยการที่มีเจ้านั่นอยู่ดูเหมือนทั้งเมืองนี้จะกลายเป็นดันเจียนอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเมืองเนี่ยกลายเป็นดันเจียนนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับและตัวของชินเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มไปว่ามันจะต่างกับดันเจียนทั่วไปอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับดันเจียนนี้สามารถฝ่าไปถึงทางเข้าออกได้เฉพาะกรณีเดินผ่านเส้นทางได้กำหนดเอาไว้ซึ่งนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเดินไปตามหลังคาได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีกลไกบังคับให้กลับมาที่เดิมเมื่อออกนอกเส้นทางนั่นเองการจะออกจากที่นี่นั้นต้องไปตามลูกบอลที่เป็นสัญลักษณ์นี้เท่านั้นหลังตรวจสอบแล้วเหมือนไม่มีกับดักพากำจัดมอนสเตอร์แล้วหาลูกบอลแสงไปเรื่อยๆน่าจะออกไปได้ด้วยไม่มีปัญหานะครับซึ่งตัวของทางน้องดิออนเองก็ได้พูดขึ้นมาตรงๆเลยนะครับว่าโชคดีจริงๆที่มาที่นี่กับชินทำให้ชานไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ปริศนาเองชินเองก็ได้บอกยินดีครับที่ได้มากับองค์หญิงด้วยเช่นกันซึ่งทางองค์หญิงดิออนเองก็ได้เขินตามไปด้วยนะครับซึ่งทางตัวของชินนะครับก็เลยขออาสาให้ตัวของเขาเนี่ยไปเทสลูกบอลก่อนว่ามันจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแล้วก็ให้องค์หญิงตามไปเพื่อความปลอดภัยขององค์หญิงนั่นเองนะครับซึ่งตัวของทางชินเนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้วาร์ปออกมาอีกเช่นเคยปลายจุดเคลื่อนย้ายไม่ไกลจากที่นี่มากพื้นที่โดยรอบปลอดภัยดีและพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกเดินทางสำรวจกันต่อนั่นเองและพอพวกเขาวาร์ปมานั้นดูเหมือนว่าทางชินเนี่ยจะตรวจจับถึงมอนสเตอร์ได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่รอช้ารีบวิ่งไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นเลยซึ่งมันก็มีมอนสเตอร์จริงๆด้วยนะครับซึ่งนี่นะครับเป็นมอนสเตอร์ชนิดผีกิลลี่ไวส์สามารถใช้เวทดินและลมโจมตีได้มีการเคลื่อนไหวแปลกๆพวกเราทั้งสองคนปลดระวังมันด้วยซึ่งทางปีศาจผีนะครับมันเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีโดยใช้เวทลมไปหาทางชินนะครับซึ่งพลังเวทนี้เนี่ยมันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยสมกับเป็นมอนสเตอร์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยนะครับตัวของชินเนี่ยก็ได้ไปจับมือของลีออนนะแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตัวของเขาจัดการเองถ้าลีออนคอยโจมตีเจ้านั่นนะแล้วทางตัวของชินก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสกดาบคู่ใจของเขามาแต่ดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้นะครับมันจะเป็นเทียร์ต่ำกว่านั้นหน่อยนะซึ่งภายในพริบตาเดียวนะครับตัวของชินเนี่ยก็ได้ฝันพายุหายไปกับตาเลยซึ่งทันใดนั้นเองนะครับลีออนก็ไม่รอช้าตัวของเธอเนี่ยก็ได้กระโดดใช้ดาบพาไปที่กลางตัวของทางเจ้าปีศาจผีเลยนะครับและทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นคนปิดฉากทางมอนสเตอร์ผีตัวนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแป๊บเดียวเลยนะพวกเขาเนี่ยก็สามารถกำจัดได้แล้วนั่นเองนับได้ว่าเก่งมากๆทั้งสองคนตัวของท่านลีออนนะครับก็เลยสงสัยนิดนึงว่ามันปราบได้ง่ายขนาดนี้เลยงั้นหรอตัวของชินเนี่ยก็ได้อธิบายให้ฟังว่าพอดาบของสกันเฟสมีธาตุแสงเสริมอยู่กิลลิไวส์มันแพ้ทางตัวของท่านลีออนนะครับก็เลยสงสัยไปอย่างหนึ่งว่าตัวของชินน่ะถืออะไรมาอยู่งั้นหรอของดีแน่ๆเลยชินเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นะมันคือคาคุระเป็นอาวุธคลาสเทพกรนำระดับกลางองค์หญิงเนี่ยก็ได้จับใจได้นะครับว่าทางชินเนี่ยมีอาวุธเทพแอบซ่อนอยู่งั้นหรอชินเนี่ยก็เลยแถไปว่าเรื่องนั้นน่ะ คนเราต้องมีไพ่ตายซ่อนไว้สัก 1-2 ใบบ้างแล้วซึ่งความจริงแล้วนะครับทางชินเนี่ยต้องเขาไม่ได้ซ่อนไว้แค่ 1-2 ใบนะมีเป็น10เลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางองค์หญิงเลออนเนี่ยก็เริ่มสนใจทางชินขึ้นมาแล้วนะซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ทำการเดินสำรวจกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้ไปเจอกับทางมอนสเตอร์สลาน1ตัวนะครับซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้ใจร้อนมากนะเพราะเห็นว่ามันเนี่ยเป็นแค่สลานนะครับต้องเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีแต่ก็นั่นแหละนะตามสภาพต้องเธอนะครับโดนสลามเนี่ยจับล็อกแขนล็อกขาหมดเลยซึ่งสลามนี้นะครับมันเนี่ยจะเป็นกรดด้วยนะทำให้สะพงสภาพขององค์หญิงเนี่ยแอบลดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้เข้าไปช่วยทางองค์หญิงไม่ทันเวลาพอดีเลยก่อนที่ร่างกายของเธอเนี่ยจะเหลือแค่กระดูกนั่นเองตัวของชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทไฟทำการสลายสลามไปก่อนนะจนมาเห็นแกนกลางนะครับองค์หญิงเนี่ยตัวของเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางแกนกลางจนมันแตกสลายได้นั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ประสานงานกันอย่างดีมากเลยนะครับแต่ว่าทางองค์หญิงดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะลืมว่าเสื้อผ้าของเธอน่ะมันไม่สมประกอบอยู่นั่นเองซึ่งพอเธอรู้ตัวนะครับเธอเนี่ยก็เขินเป็นอย่างมากเลยนะแต่ตัวของชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาเสื้อผ้าของเขานะไปให้ทางน้องเลออนใส่ซึ่งลูกนี้ของน้องเลออนเนี่ยก็รับได้ว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะครับและพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกเดินทางสำรวจกันต่อซึ่งตัวของชินนี่ก็ได้ถามกับทางเลออนไปว่าตัวของทางเลออนนั้นใช้สกิลเวทมนต์ได้หรือไม่ซึ่งตัวของน้องก็ได้บอกว่าถ้าเป็นพื้นฐานน่ะก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ทำอะไรมอนสเตอร์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอกและทันนั้นเองนะครับตัวของชินเนี่ยก็ได้ติดต่อไปกับทางชนีนะเรื่องเอนชานเทียมนะครับตัวของชินได้ถามว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยทำให้พลังลดลงไปบ้างจะได้เนียนมันกับเพิ่งทำเป็นยังไงล่ะแต่ว่าอยากถามให้แน่ใจว่าสอนเทคนิคแบบนี้ให้องค์หญิงอาณาจักรหนึ่งจะดีหรือเปล่าตัวของทางชนีก็ได้บอกว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะคงห้ามไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินต้องสอนไว้ใช้ป้องกันตัวเองในเวลาจำเป็นถึงจะถูกแล้วชินเนี่ยก็เลยตัดสินใจได้นะครับตัวของเขาก็เลยสอนสกิลจำแรงให้นั่นเองซึ่งชินเนี่ยก็ได้ทำการสอนแป๊บเดียวนะครับดาบของเธอเนี่ยมันก็ได้ถูกเคลือบไปด้วยออร่าอะไรบางอย่างนะตัวของเธอเนี่ยก็ลองฟันหินดูนะครับปรากฏว่าหินเนี่ยมันถูกเผาไหม้ด้วยนั่นเองซึ่งนี่นะครับคือการเอนชานเทียมสั้นๆก็คือธาตุไฟจำแรงจุดที่ต้องระวังก็คือถ้ามาใช้กับธาตุคลาสตำนานขึ้นไปอาวุธจะแตกสลายทันทีต่อให้อาวุธมีสกิลเฉพาะก็นำมาประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างตัวของทาริออนนะครับก็ได้สงสัยว่าสอนเทคนิคแบบนี้ฉันจะดีหรอเนี่ยล้ำขนาดนี้ชินเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเทคนิคแบบนี้ถูกเผยแพร่ออกไปจำนวนเหยื่อจากมอนสเตอร์น่าจะลดลงได้เลออนเนี่ยก็เลยรู้สึกเกรงใจนิดๆนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งดาบน่ะตัวของทางพระเอกของเรายังมอบให้ขนาดนี้และไม่รับคำตอบแทนอะไรด้วยเสียหน้าชมกันพอดีเลยซึ่งองค์หญิงนะครับตรงเธอจะไม่ยอมนะเพราะว่ามันเสียหน้านั่นเองนะครับชินเนี่ยก็เลยบอกว่าทางนั้นแลกกับคำขอของผมหนึ่งอย่างละกันในฐานะที่เธอเป็นราชวงศ์ได้โปรดปกป้องอาณาจักรประชาชนและทุกสิ่งที่เธออยากปกป้องซึ่งก็พูดอย่างเท่เลยนะครับซึ่งคำขอของเขาเนี่ยก็มีแค่นี้นั่นเองนะองค์หญิงเนี่ยก็ได้รับทราบนะครับว่าตัวของเธอนั้นรับความปรารถนาของชินแล้วและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงทีหนึ่งนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นประตูใหญ่นั่นเองนะครับแต่มันจะมีก้อนหินอะไรบางอย่างเนี่ยขวางทางอยู่นั่นเองทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกๆนะเหมือนตัวของเขาเนี่ยกำลังถูกดูดเข้าไปนั่นเองซึ่งก็เป็นแค่เขาคนเดียวด้วยนะครับทางริออนเนี่ยไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยซึ่งเหมือนว่าทางดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่อยากให้เขาเนี่ยออกไปจากที่นี่นั่นเองชินเนี่ยก็ได้มองมาที่ประตูนะครับแล้วก็ได้สงสัยว่านั่นน่ะคือไข่ของมอนสเตอร์งั้นหรอริออนก็ได้บอกว่าไม่หรอกปกติตอนมอนสเตอร์ถือกำเนิดผ่าบิดเบี้ยวเพราะการสะสมพลังเวทก็เลยปรากฏตัวเหมือนพังเปลือกออกมาแต่รูปร่างแบบนี้ฉันน่ะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันชินก็ได้จับสังเกตได้ว่ามันนะครับจะไม่ใช่แค่มอนสเตอร์ธรรมดาแล้วล่ะแต่ในเองนั้นทั้งไข่นะครับมันก็ได้แตกออกมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับด่วนว่ามันจะเป็นกริฟฟอนนั่นเองซึ่งก็เป็นกริฟฟอนนั่นแข็งด้วยตัวของชินนะครับก็รู้สึกแปลกๆแล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยรีบอุ้มท่านน้องเลออนนะครับหลบในทันทีซึ่งรังสังหรณ์ของชินนะครับก็ได้แม่นมากมันเนี่ยได้ยิงการโจมตีที่เป็นน้ำแข็งนะครับมาใส่พวกเขาจริงๆด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาหลบนะครับวางแผนกันอยู่นะว่าจะจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ยังไงดีนะครับชินเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขาน่ะจะเป็นคนล่อให้กันแล้วกันตอนทางเลออนเนี่ยก็โจมตีจากด้านหลังทางชินในตัวเขาก็ได้มั่นใจมากเลยนะครับว่ามันจะโจมตีไม่โดนชั้นล็อกต่อให้โดนเข้าผมก็หาทางได้อยู่ดีแต่พวกเขาก็ได้เริ่มแผนการกันเลยนะครับทางชินเนี่ยก็ได้วิ่งล่อเลยนะตัวของเขานะครับก็ได้ใช้อาวุธอะไรบางอย่างเนี่ยทำการขว้างไปนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้เข้าไปโจมตีที่ตาของทางกิฟฟอนนะครับจนมันร้องอ้วนมากเลยนะเลออนเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นจังหวะแบบนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็เลยกระโดดใช้ดาบของเธอนะครับทำการฟันเป็นรัวๆเลยตรงกลางหลังของทางกิฟฟอนนั่นเองซึ่งกิฟฟอนเนี่ยมันก็ได้สวนกลับมานะแต่ว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับตัวของทางชินในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระโดดไปซ้ำรอบ2นั่นเองซึ่งก็ใช้พลังไฟนะครับทำการโจมตีนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะฟื้นฟูมาใหม่ได้นะครับชินเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าเอาจริงดีตอนนี้นะฟื้นฟูอัตโนมัติได้ด้วยงั้นหรอน่าจะปราบมาได้แล้วแท้ๆองค์หญิงก็ได้บอกว่ายิ่งกว่าฟื้นฟูแล้วนี่นะมันคืนชีพเลยต่างหากกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรีบวิ่งกันก่อนนะครับเพื่อไปวางแผนกันใหม่นั่นเองตรงชินก็เลยมีเรื่องร้องขอทางเลออนนะครับช่วยอยู่เรื่องนึงนะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ย จะให้ทางรีออนนะครับไปเปิดหรือว่าไปหาสวิตช์เกียร์เปิดประตูโดยตัวคนเดียวนะครับส่วนทางตัวของชีนั้นเนี่ยตัวของเขาจะเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งเพื่อดึงความสนใจไว้จังหวะมันเผลอรีออนเนี่ยก็ช่วยสำรวจสวิตช์เกียร์ด้วยจากที่เห็นความสามารถในการเคลื่อนชีพที่ไม่ปกตินั้นเป็นไปได้ว่าเจ้านั่นเป็นมอนสเตอร์ที่กำเนิดโดยพลังเวทมนต์น่าจะมีการลงคาถาไว้ที่ไหนสักแห่งให้มอนสเตอร์คืนชีพได้ตัวของทางรีออนนะครับก็ได้เป็นห่วงชินว่าตรงชินน่ะจะสู้คนเดียวไหวงั้นหรอชินเนี่ยก็ได้บอกวางใจได้เลยการรับมือกับตัวแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแล้วตัวของชินก็ได้ออกเดินทางไปเลยนะครับตัวของเขาก็ได้บอกทิ้งท้ายไปว่าขอโทษทีนายรีออนจะมีคาถาสลักอยู่หรือเปล่านั้นเอาตามตรงคือไม่ได้สนใจเลยตอนนี้การเล่นมันมีเงื่อนไขแล้วนอกจากนี้ขอเอาจริงบ้างก็แล้วกันตัวของชินนะครับก็ได้ใส่ชุดสุดเก่งของเขาอะนะแล้วก็ได้ปลดลิมิตออฟออกมานะครับตัวของเขาเนี่ยกะใส่เต็มเลยในตอนนี้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งไปฟันฉับเดียวนะครับหัวของทางเกฟอนก็ได้หล่นลงมาเลยแต่ว่านะครับมันเนี่ยก็ได้กลับฟื้นฟูมาใหม่อย่างเหมือนเดิมเลยไม่รู้หรอกว่าต้องผลพลังประมาณไหนถึงจะพอดีแต่ก็เป็นหนูทดลองยาที่ดีเลยมาวัดความอึดกันดีกว่าซึ่งทางตัวของชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการปราบเจ้ากิฟฟอนเนี่ยมากกว่า30 ครั้งแล้วนะแต่ว่ามันเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพมาได้เหมือนเดิมอยู่ดีซึ่งก็แล้วที่สุดท้ายนะครับที่ชินคิดออกเนี่ยก็คือการผนึกมันไว้นั่นเองแต่ทันใดนั่นเองนั้นลูกบอลสีขาวนะครับมันก็ได้เปล่งประกายออกมาจากตัวของทางกิฟฟอนและทำให้ร่างกายของชินนะครับถูกดูดเข้าไปนั่นเองซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับตัวของชินนั่นตัวของเขาเนี่ยก็กำลังคิดหาวิธีอยู่เลยนะว่าจะทำลายมันยังไงดีแต่ชินตัวของเขาเนี่ยก็คิดไม่ออกอยู่ดีนะครับก็เลยลองมันซัดทุกอย่างเลยนี่แหละและทันใดนั้นเองนั้นทางร่างกายของชินนะครับก็ได้มีออร่าสีทองล้อมรอบตามตัวแล้วความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับชินก็เลยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลองฟันดูนะ1ชับปรากฏว่าการฟื้นฟูของมันนะครับหายไปแล้วนั่นเองซึ่งตัวของชินก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ตัวของเขาเนี่ยก็เลยไม่รู้นะครับก็เลยทำการโจมตีไปต่อนะซึ่งก็ฟันฉาบเดียวตรงคอและในรอบนี้นะครับแน่นอนว่ามันเนี่ยก็ได้แหลกสลายหายไปพริบตาเลยซึ่งก็ปล่อยให้ชินงงอยู่เลยนะครับว่าเมื่อกี้น่ะมันคืออะไรกันแน่ตัวของทาริออนเนี่ยก็ได้มาพอดีเลยนะครับระเบิดเมื่อกี้นั้นมันคืออะไรล่ะชินและกิฟฟอนล่ะชินก็ได้บอกว่าอย่างที่เห็นแหละก็จุ้ยไม่เหลือซากเลยและพวกเขานะครับก็ได้ทำการเปิดประตูเพื่อออกมาจากดันเจียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองชินก็ได้บอกว่าจุดนัดพบของผมกับพวกพ้องน่ะคือบันเมลซึ่งทางบันเมลนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของเทือกเขาเมลทางมุ่งหน้าไปโดยมีภูเขานั่นเป็นสัญลักษณ์จะไม่หลงทางซึ่งทางชินนะครับตัวของเขาก็ได้ติดต่อกับทางชันนี่ไปนะว่าพวกเขาได้ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างปลอดภัยดีแล้วแล้วคืนนี้ต้องนอนป่ากับองค์หญิง2 ต่อ 2ชันนี่ก็ได้บอกว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกสินะฉันไม่ได้โกรธเลยสักนิดเลยนะแล้วพวกเราเจอกันนะคะซึ่งแป๊บเดียวนั้นนะครับตัวของทางชันนี่เนี่ยก็ได้บอกกับทางลูกศิษย์ของเธอนะครับว่าพวกเราน่ะต้องรีบออกเดินทางกันแล้วในรอบนี้นะพวกเราต้องเร่งและเพิ่มความเร็วการเดินทางให้ไวที่สุดเพื่อจะไปหาชินนั่นเองนะครับและทั้ง3เนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันอย่างรวดเร็วเลยนะตามมาทางฝั่งของทางชินนะครับสันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาตั้งแคมป์กันอยู่เลยนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางรีออนนะครับเข้าไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่เลยเดี๋ยวเขาน่ะเฝ้ายามให้เองซึ่งตัวของทางรีออนนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าชินเนี่ยพกเต็นท์พกเครื่องทำน้ำร้อนอุปกรณ์ต่างๆนานาไว้เนี่ยมันจะไม่ครบคันไปหน่อยงั้นหรอตองชินก็ได้บอกว่าถ้าใช้ไอเทมบล็อกนะของส่วนมากก็จัดเก็บไว้โดยไม่ได้เถอะรีออนก็ได้เข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็ได้บอกไปไอเทมบล็อกนั้นหรอเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อาณาจักรของฉันต้องการสักคนเลยล่ะชินเนี่ยก็ได้บอกว่าไปหาคนอื่นเถอะซึ่งตัวเขาปฏิเสธสู้ชีวิตเลยนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าองค์หญิงในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยนะชินเนี่ยไม่เกรงกับฉันเลยจริงๆนะแต่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะในฐานะราชวงศ์คนรอบตัวมักจะวางต่อสภาพและเกรงตลอดทำให้ฉันอยากคุยกับคนแบบนั้นบ้างเอาจริงเดี๋ยวนั้นนะเหมาะบุคลิกฉันมากกว่าครอบครองฉันน่ะไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันมานานแล้วหรือบางทีหัวใจสักห้องของฉันอาจต้องการอะไรมาทดแทนก็ได้ชินเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าอยากคุยนะเมื่อไหร่ก็มาคุยได้เลยนะแต่ทำไมเธอน่ะต้องมาแนบชิดกับฉันด้วยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับเรออนเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้กอดแขนชินอย่างแนบชิดเลยนะและดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับดูเหมือนว่าจะแนบชิดติดกันอยู่นานพอตัวเลยนะจนรุ่งเช้านะครับทางชินเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นแล้วตัวของเขาก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งทางตรงหน้าของเขานั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นกองทัพอะไรบางอย่างและใช่แล้วล่ะมันคือมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็เป็นฝูงจำนวนมากเลยนะครับซึ่งผิดปกติเป็นอย่างมากเลยแล้วที่มันกำลังพุ่งไปเนี่ยคือทางบันเมลนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ซึ่งในตอนนี้นะครับทางมอนสเตอร์เนี่ยมันกำลังบุกไปที่เมืองบันเมลนั่นเองซึ่งมันก็ยกขยงกันไปใหญ่มากเลยนะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเขาเรียกมันว่าการทะลักนั่นเองแกนเวทที่ทะลักจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวกันพอมีมากเกินไปที่รับไว้ทั้งหมดจึงกลายเป็นมอนสเตอร์แล้วถูกปลดปล่อยออกมาตัวของชินนะครับก็ได้ประเมินสถานการณ์ดูนะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำแล้วก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าทำไมถึงมุ่งหน้าไปที่บันเมลกันล่ะตัวของทางองค์หญิงนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้คิดอยู่สักพักนึงนะรอบดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเขตที่มิสกาลูดาดูแลอยู่การจะหลีกเลี่ยงมันได้มีแต่ต้องไปที่บันเมลเท่านั้นดังนั้นบันเมลจึงกลายเป็นเมืองปราการที่คอยรับหน้าที่ป้องกันการทะลักตัวของชินนะครับก็ได้รู้สึกโล่งใจนะเพราะว่าทางฝั่งของบันเมลนะครับคงเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วแต่ว่าทางองค์หญิงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่า บันเมลน่ะมีทหารในแข็งแกร่งกับผู้ที่ถูกเลือกอยู่ก็จริงแต่ทุกครั้งกว่าจะสงบลงก็ต้องสูญเสียผู้คนไปไม่ใช่น้อยที่สำคัญเป็นการทะลักครั้งใหญ่ขนาดนี้เลยซึ่งก่อนจะไปถึงบันเมลนะครับพวกเขายังพอมีเวลาอยู่นะพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรีบแซงพวกมันนะครับเพื่อไปที่เมืองบันเมลด่วนๆเลยนั่นเองซึ่งตัดมาอีกทีนะครับก็มาถึงทางบันเมลแล้วนะซึ่งตัวของทางชินเนี่ยก็ได้คำนวณนะครับระยะเวลาของมอนสเตอร์ที่จะมาถึงที่บันเมลเนี่ยใช้เวลาเท่าไรชินเนี่ยก็ได้บอกว่าคงในไม่อีกกี่วันข้างหน้าซึ่งทางตัวขององค์หญิงนะครับเธอเนี่ยจะไปหาทางเจ้าเมืองนั่นเองส่วนทางชินนั้นจะต้องไปรายงานกับทีมนักผจญภัยนะครับว่ามอนสเตอร์เนี่ยกำลังบุกมาที่นี่นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะสกัดกั้นศัตรูจากการรุกรานจำนวนมากซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากทางเมืองขององค์หญิงด้วยนะครับและให้ผู้ถูกเลือกมารวมตัวกันในทันทีและในตอนนี้ทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางหัวหน้าเกียวของทางเมืองบันเมลนะซึ่งชื่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่าบาแลนเล็กนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ทราบข้อมูลเรื่องการทะลักมาแล้วนะครับชินก็ได้อธิบายเสริมไปนะว่ารอบๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์น่ะเกิดการทะลักโดยมีพวกกอบลินหรือออฟที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เป็นศูนย์กลางรู้จักความเร็วในการเคลื่อนตัวและจะมาถึงบันเมลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งมันก็เร็วมากเลยนะครับซึ่งตัวของทางหัวหน้าเกียวเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณน่ะพูดเหมือนกับไปเห็นมากับตาเลยนะชินก็ได้บอกว่าเช็คดูบริเวณดินแดนศักดิ์สิทธิ์มอนสเตอร์จำนวนมากกำลังมุ่งมาที่บันเมลหัวหน้าเกียวก็คิดอยู่สักพักนะครับว่าอย่างนี้นี่เองถ้าข้อมูลนั้นเป็นความจริงจะตอบรับทันทีอยู่หรอกตัวของชินเนี่ยก็เลยงัดไม้ตายออกมานะครับซึ่งก็เป็นจดหมายจากศาลเจ้าจันทรานั่นเองชินเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าแค่นี้ยังไม่เชื่อนะก็ลองไปถามเจ้าเมืองดูนะเพราะว่าคนที่มากับผมนะกำลังไปติดต่อทางเจ้าเมืองอยู่ซึ่งทางหัวหน้าเกียวนะครับตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณนายไม่ได้โกหกแน่นอนอยู่แล้วล่ะจากนี้จะทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าคนที่มากับคุณกำลังคุยกับเจ้าเมืองอยู่แล้วก็ไม่ช้าก็จะมีการเคลื่อนทัพทันทีที่ได้รับการติดต่อพวกเราจะเริ่มเตรียมการอพยพประชาชนทันทีซึ่งทางหัวหน้าเกียวนะครับก็ได้ประสานเลยนะกับหน่วยต่างๆนานาในเกียวเลยนะครับแล้วก็ได้ถามกับชินไปว่าต่อจากนี้นะคุณจะทำอะไรตัวของชินเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าให้เขาร่วมมือด้วยซึ่งแบบนี้นะครับก็ยิ่งอุ่นใจเลยนะซึ่งตัวของทางหัวหน้าเกียวเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลไปว่าที่โล่งใจนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยมีผู้ถูกเลือกคอยปกป้องเมืองซึ่งก็ได้ชินมาช่วยพอดีเลยนะครับแต่มาทางด้านนอกนะซึ่งในตอนนี้ทางชินในตัวของเขาต้องรวมตัวกับทางที่ออนก่อนซึ่งตัวของเขาก็ได้ไปเห็นร้านนึงนะครับชื่อร้านว่าเนเธอร์แลนด์ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เหมือนว่าก็เห็นร้านนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับซึ่งก็ได้นึกไปนึกมาเขาเนี่ยก็ได้คุ้นๆนะครับมาเป็นร้านเพื่อนเก่าของเขานั่นเองนะและในตอนนี้นะครับทางชนีเนี่ยก็ได้มาถึงที่เมืองบันเมลแล้วนั่นเองชินก็ได้บอกให้ทางชนีนะครับไปช่วยบอกเจ้าเมืองกับกิลด์มาสเตอร์ว่าจะเข้าร่วมป้องกันตัวเขาก็เลยถามไปนะครับว่าเจอร้านที่รู้สึกคาใจกับบันเมลด้วยเธอรู้จักหรือเปล่าร้านชื่อว่าเนเธอร์แลนด์น่ะตัวของทางชนีก็ได้ปฏิเสธไปนะครับและในขณะที่ชินกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งและดูเหมือนวันนี้นะครับจะเป็นสหายเก่าของเขานั่นเองมีชื่อว่าเบลเลตนะครับทางเบลเลตตัวของเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้เจอชินทำไม่ได้เจอนานไปอย่างมากเลยนะตัวของชินนะครับก็ได้ตกใจเหมือนกันนะว่าไม่คิดว่าจะได้เจอซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ที่เป็นสหายตอนยังเป็นเกมหรือทั้งสองคนนะครับก็ได้เข้ามานั่งคุยกันนะตัวของทางเบลเลตนะครับก็ได้รับรู้แล้วว่าทางชินเนี่ยจะช่วยรับมือกับการทะลักนั่นเองแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแทนการทะลักท่านชินนั้นจะจัดการตั้งแต่ตอนเห็นแล้วก็ได้นี่ครับชินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพอดีอยู่กับองค์หญิง2คนซึ่งเป็นองค์หญิงแห่งเบลลิสด้วยฉันคงทำอะไรมากไม่ได้และแถมต่อหน้าเธอด้วยนะแล้วทางชินก็ได้ถามว่าตัวของเขาน่ะเมื่อกี้ไปเจอร้านเนียร์เดลแลนด์ด้วยซึ่งตัวของทางเบลเลตนะครับก็ได้บอกไปว่าเป็นร้านของคุณแมวร้าวที่เป็นสหายของท่านชินนั่นแหละซึ่งตัวของเขาก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าไอ้แมวน่ะอยู่บนโลกนี้ด้วยงั้นหรอตัวของทางเบลเลตนะครับก็ได้บอกว่านี่คุณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสินะที่บันเมลยังมีคุณชาโดว์คุณโฮลี่อยู่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยทั้ง3คนออกไปทำงานที่นอกบันเมลและพวกเขาสบายดีชินเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าแต่ว่า3คนนั้นน่ะน่าจะตายไปตอนเดดเกมแล้วนะทำไมถึงยังอยู่โลกนี้ได้ล่ะซึ่งตัวของทางเบลเลตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีรายชื่อเพลเยอร์ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยนะชินเนี่ยก็เลยรีบขอดูทันทีเลยนะครับซึ่งพอดูแล้วก็ตกใจเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในรายชื่อนั่นเองชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้อึ้งเลยนะว่ามีเพลเยอร์เก่ายังอยู่ก็ตกใจมากแล้วเพลเยอร์ที่ยังอยู่บนโลกนี้มีแต่พวกที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นแล้วก็มีเอกสารเล่มนึงนะครับที่ตัวของทางเบลเลตเนี่ยยื่นมาให้ดูนะซึ่งนี่ก็คือรายชื่อเพลเยอร์คิลเลอร์ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันซึ่งในตอนที่เป็นเดดเกมนะครับพวกนี้เนี่ยมันฆ่าพวกพ้องของทางชินไปเยอะมากเลยซึ่งทางชันนี่นะครับก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาเลยนะทางชินเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับว่าทำไมชันนี่เนี่ยถึงไม่บอกเรื่องนี้กันซึ่งก็ยังหาผลไม่ได้นะครับแต่มาในตอนเย็นนะซึ่งในตอนนี้ทางชินในตัวของเขาก็ได้มาเจอกับทางเทียร่าแล้วก็ทางน้องยูสุฮานั่นเองซึ่งก็ได้มารวมตัวกันแล้วนะครับทางชันนี่เนี่ยตัวของเธอได้ไปคุยกับเจ้าเมืองอยู่นั่นเองนะและก็แต่ในตอนเช้าอีกวันส่วนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เดินทางไปที่เมืองหลวงเลยนะเพื่อไปเจอกับทางเจ้าเมืองบันเมลนั่นเองที่มีชื่อว่าทาโร่แจ็คเฟลนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนการทะลักของทางมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งก็แยกหน่วยเลยนะว่าใครอยู่หน่วยไหนบ้างซึ่งทหารทุกคนนะครับต้องได้รับการฝึกจากทางชันนี่ด้วยซึ่งน้องเทียร่าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าการฝึกของท่านชันนี่เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยใครได้ฝึกด้วยนะก็ขอให้โชคดีนะแต่น้องเนี่ยก็คิดสั้นไปนะครับเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็ร่วมการฝึกด้วยนั่นเองซึ่งทางตัวของชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกไปดูลาดเล้าที่ทางข้างนอกนะแล้วก็ได้นำมารายงานกับทางเจ้าเมืองนะครับว่ามอนสเตอร์น่ะปกติแล้วน่าจะออกจากพิสัย แล้วแท้ๆแต่มอนสเตอร์กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องนี้คาดว่าเป็นผลจากการทะลักซึ่งทางเจ้าเมืองก็ได้บอกว่าเท่าที่เขาทราบเนี่ยในบันทึกไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยส่วนทางชนีนะครับตัวของน้องเนี่ยก็มีประสบการณ์มาก่อนนะว่าหลังจากการปรากฏตัวของมอนสเตอร์รอบๆและทุกตัวหายไปหมดนั้นจะมีการทะลักในคราวเดียวเหมือนกับคลื่นสีดำตรงชินนะครับก็ได้ขึ้นมาในใจว่าไม่มีในบันทึกในอดีตก็ไม่แปลกสินะเพราะเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นตอนที่ยังเป็นเกมชนีนี่ก็ได้เตือนทุกคนไปนะครับโปรดเฝ้าระวังด้วยฉันจะคุมการทะลักขนาดใหญ่เองมีความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวที่แข็งแกร่งมากปรากฏตัวด้วยชินก็เลยสรุปขึ้นมาเลยนะครับว่านี่เนี่ยเป็นบอสอีเวนท์นั่นเองและภาพนั้นก็ตัดมาที่โรงตีเหล็กนะครับซึ่งตัวของชินในตัวของเขาต้องเป็นอาวุธนะเพื่อไปให้เป็นที่รู้จักต่อทุกคนนั่นเองนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยหาอาวุธใหม่นั่นเองซึ่งก็ได้แล้วนะเป็นเคียวอันนึงนะครับซึ่งมันก็ดูทรงพลังมากเลยเคียวอันเนี้ยตั้งมาในตอนกลางคืนซึ่งในตอนนี้นั้นทุกๆคนเนี่ยก็ได้มาเตรียมตัวรับการทะลักแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แอบทรงกำลังสอดแนมนะครับไปดูว่าทางมอนสเตอร์เนี่ยมาถึงไหนกันแล้วนะซึ่งก็ได้รับรายงานมาแล้วนะครับว่าจะมาถึงในอีกไม่ช้านั่นเองชินนะครับตัวของเขาก็ได้เป็นห่วงทางองค์หญิงนะว่าจะดีงั้นหรอการที่องค์หญิงมาร่วมด้วยเนี่ยองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองดาบใหญ่ที่มาจากชินเลยนะชินเนี่ยก็เลยขอเธอนะครับฝากเฝ้าหลังให้ด้วยและตัวของทางชนีก็ได้เข้ามาคุยกับชินนะว่าหลังจากรบเสร็จแล้วมีเรื่องอยากคุยด้วยและทันใดนั้นเองนะครับถ้าฟูมอนสเตอร์นะมันก็ได้ปรากฏมาแล้วนั่นเองทางชนีและเธอก็ไม่รอช้านะครับและใช้พลังของเธอนะทำการผ่านลงไปกลางกลุ่มมอนสเตอร์นะครับจนทั้งมันเนี่ยหายหมดเลยกับตาเลยนะซึ่งแค่นี้มันยังไม่พอนะครับถ้ามอนสเตอร์มันก็ได้ปรากฏตัวออกมาอีกนะทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มทำการโจมตีแล้วนั่นเองตองชินนะครับเลยเสนอให้เขาเนี่ยเป็นคนหลอกล่อมอนสเตอร์คืนที่2เองแล้วชินเนี่ยก็ได้หายไปเลยนะครับแล้วก็ได้เซดาบออกมาแล้วก็ใช้วิชาพายุกระดาบของเขานะทำการผ่าลงกองทัพเลยนะครับซึ่งก็ได้ใช้ทุกกระบวนท่าเลยจนเละเป็นจุนเลยนะครับตัวของเขายังไม่เอาจริงนะเพราะว่าอยากเก็บแม้ตายไว้ทีหลังนั่นเองซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางกลุ่มอัศวินนั่นเองหรือว่าทางองค์หญิงนะซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีอย่างดุเดือดเลยแต่ทางนั้นเองนั้นก็ได้มีใครบางคนนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะซึ่งนั่นก็เป็นทางวิลเฮมนั่นเองซึ่งวิลเฮมนั้นก็มาตอนท้ายเลยนะครับตัวของเขาได้ร่วมมือกับทางองค์หญิงกำจัดมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งก็ดูเข้าขากันเป็นอย่างมากเลย2คนนี้ซึ่งการที่วิลเฮมมาที่นี่นะครับเพราะว่าทางกิลเนี่ยขอร้องให้เขามาช่วยนั่นเองตัดมาที่ทางรอบที่2นะครับที่ทางชินเป็นคนรับผิดชอบนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางหน่วยสอดแนวในพวกเขาเนี่ยกำลังโดนไล่อยู่เลยทางชินเนี่ยก็เลยทำการแกล้งโฉมนะครับซึ่งก็ใส่ชุดเกราะเหมือนนักดาบเลยนะซึ่งตัวของเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปแล้วก็ทำการผ่ามากลางวงเลยนะครับสื่อทหารทุกคนนะพวกเขาได้ตกใจนะว่าคุณคือใครกันแน่ชินเนี่ยก็เลยใช้นามแฝงไปว่าเขาเนี่ยชื่อเรดและพวกนายก็ช่วยถอยห่างจากตรงนี้หน่อยนะถ้าพวกนายอยู่รอบๆนะทำให้ฉันใช้พลังได้ไม่มากพออาจจะทำให้พวกนายเนี่ยตายไปด้วยก็ได้นะจากอาวุธนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งทุกคนพอเห็นอาวุธนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต่างรีบเพ่นไปเลยซึ่งเหมือนวันนี้นะครับมันเป็นอาวุธต้องสาบนั่นเองทุกคนได้เห็นนะครับพวกเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นการโจมตีกวาดไล่ทั้งหมดในพริบตาไม่สิแถมยังกินเข้าไปด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทางชินโตของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปนัวกลางวงเลยนะซึ่งทางเคียวในตอนนี้นะครับมันก็ได้คลั่งไปแล้วนะซึ่งมันก็โคตรกระหายเลยที่ตัวของชินเลือกใช้อาวุธชิ้นนี้นะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการทะลักของมอนสเตอร์แบบนี้ที่สุดแล้วล่ะและตัวของชินนะครับก็ได้เจอตัวบอสแล้วนั่นเองมันมีชื่อว่าเดมอนนี่นะครับคือบอสอีเวนท์ที่คอยนำการทะลักนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้ส่งเสียงอะไรบางอย่างนะจนพวกคนนะครับหรือว่าทหารเนี่ยเข้ามาเนี่ยถึงกับล้มไปเป็นกองเลยซึ่งนี่นั้นเป็นการโจมตีทางจิตใจนะครับแต่ทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สะทกสะท้านเลยตัวของเขาได้ปลดเลมินออฟออกมานะแล้วก็ได้พุ่งไปทำการฟันฉาบเดียวนะครับจากมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วบอสตัวนี้เนี่ยมันหายไปเลยนั่นเองในฉาบเดียวซึ่งของแค่นี้นะครับก็ทำอะไรชินไม่ได้เลยนั่นเองนะซึ่งมอนสเตอร์ในตอนนี้ทั่วก็จัดไปหมดแล้วนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่0รายนั่นเองตัดมาอีกทีหนึ่งนะสำหรับตอนนี้นะครับทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ต้องมองลงไปทีรับรางวัลด้วยสำหรับการทำศึกครั้งนี้นะครับซึ่งตัวของเขาก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ความจริงนะจะมีทางวิลเฮมมารับด้วยนะครับแต่วิลเฮมเนี่ยมันก็เลยชิงไปซะก่อนจนนางชินต้องรับกรรมแทนนั่นเองนะครับซึ่งพอเข้างานมาทุกคนเนี่ยก็ได้มองกันใหญ่เลยเพราะว่าชินเนี่ยกว้าง2เลยนะแต่พอเข้าไปถึงในงานนะครับถ้าเอาหญิงลี่ออนนะเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายทั้งชินเลยนะโตนาชนีเนี่ยก็เลยคล่องใจมากเลยนะครับว่าชินไปแอบมีอะไรกับองค์หญิงแห่งโรลิมาหรือเปล่าชินเนี่ยก็ได้พยายามปฏิเสธไปเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยแค่สนใจอุปกรณ์หรือเวทมนต์ของฉันเท่านั้นเองซึ่งลี่ออนเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเหมือนกับสนิทกันมากเลยนะครับจนทางตัวของชนีเนี่ยก็เลยแอบหนีออกไปก่อนนะทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยออกตามมาด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาดูวิวกันนะครับชินเนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่าชนีเนี่ยหึงหรือเปล่าชนีเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเธอเองนะครับก็ไม่ใช่คู่มันจริงๆของทางชินด้วยคุณได้ยินมาจากเบลเลนแล้วใช่ไหมเรื่องที่มีเพลเยอร์คนอื่นนอกจากเขาบนโลกนี้แล้วก็เรื่อง PK ด้วยตรงเธอก็ได้ขอโทษนะครับที่ปกปิดนั่นเองแต่ก็บอกไม่ได้หรอกถ้าทราบว่ายังมี PK อยู่เกรงว่าชินจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมในตอนนั้นชินที่อำมหิตไม่มีใครบังอาจย่างไกลถ้าฉันที่เคยมีอัตราที่เบาบางตอนเป็นเกมพอจะรับไหวแต่ในตอนนี้ฉันคงรับไม่ไหวแน่สำหรับฉันแล้วนะไม่สามารถแทนคนนั้นได้ซึ่งน้องนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้น้อยใจด้วยนะถึงอย่างนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นทีไรภายในใจ ฉันหรือว่าสักแห่งภายในใจของฉันกลับดีใจที่คนคนนั้นมาอยู่แล้วหรือบางทีฉันอาจจะแทนที่คนคนนั้นได้หรือไม่ก็เป็นผู้กล้ากูลของชินได้เลยซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ดึงเข้าไปก่อนเลยนะครับและก็ได้บอกว่าอย่าโทษตัวเองมากเลยนะถ้าฉันอยู่ในจุดเดียวกับทางชันนี่แล้วก็คิดว่าคงทำเหมือนกันนั่นแหละฉันรู้สึกโล่งใจมากเลยนะที่มีเธออยู่ด้วยนะหลังจากนี้พวกเราน่ะคงไม่มีความลับอะไรกันแล้วสินะทางชันนี่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอท้าหนึ่งได้ไหมคนนั้นคุณมาริโนะน่ะยังรักเธออยู่หรือเปล่าซึ่งก็เป็นตัวละครปริศนานะครับชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะความรู้สึกในตอนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยและทางชันนี่นะครับก็ได้เข้าไปจูมพิษนั้นแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันยังไม่ตัดใจหรอกนะทราบดีว่าสักวันหนึ่งชินจะกลับไปยังโลกเดิมแต่เพราะความรู้สึกนี้เป็นของจริงฉันจึงเลยกล้าพูดและทั้งสองคนก็ได้กล่าวเข้าไปด้านในนะครับและทางตัวของชินนั้นตัวของเขาเนี่ยในตอนนี้นะก็ได้เสร็จภารกิจจากเมืองบันเมียวแล้วนะครับและพวกเขาเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปเมืองต่อไปกันนั่นเองและเรื่องราวของทาง The New Gate นะครับก็ได้ตัดจบตอนที่ 12 แล้วนะก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1 บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ